สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Extra View มุมมองพิเศษกับผมศิโรจน์ค้ำไพบูลย์นะครับวันสุดท้ายของเดือนมีนาคมนะครับเมื่อกี้มีเรื่องขนพองสยองก้าวคือเกือบจะเผลอเปิดไลฟ์แล้วก็เผลอปิดไลฟ์ตัวเองนะครับใจหายเลยนะครับเมื่อกี้อาจจะตาถั่วหรือหิวข้าวไม่รู้นะครับเริ่มกดไลฟ์ปุ๊บก็เผลอไปกดปุ่ม finish นะครับปิดการไลฟ์ของตัวเองโชคดีที่มือไวนะครับเห็นว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นกลุ่มปิดไลฟ์นะครับเกือบแล้วนะครับเกือบจะมีการสร้างตำนานหมดใบนะครับนั่นคือเริ่มไลฟ์ปุ๊บก็กดปิดไลฟ์ปั๊บนะครับใจหายเลยนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าไลฟ์ได้อยู่หรือเปล่าด้วยเดี๋ยวขอเข้าไปดูก่อนแล้วกันนะครับตกใจมากเมื่อกี้นะครับไม่เห็นใครเข้ามานะครับเดี๋ยวขอเช็คดูก่อนว่าตอนนี้มีคนมาหรือยังนะครับถ้าท่านไหนดูอยู่แล้วกดไลค์คลิปนี้แล้วกดไลค์แชร์กดแชร์แล้วช่วยบอกหน่อยนะครับว่าท่านดูรายการผมได้เรียบร้อยครับเพราะเมื่อกี้ผมตาถั่วผมเกือบจะไปกดปิดไลฟ์ตัวเองนะครับตกใจมากๆนะครับใครที่ดูอยู่ตอนนี้ภาพชัดเสียงชัดนะครับส่งเสียงกันเข้ามานะครับทุกท่านนะครับตกใจจริงๆนะถ้าดูหน้าผมตอนนี้หน้าผมซีดเลยนะครับเพราะว่ายังไม่ทันเริ่มไลฟ์อะไรเลยแต่ว่าเกือบจะไปกดปิดไลฟ์ตัวเองขอบคุณทุกคนนะครับที่ทักว่ามาแล้วบอกมาครับมาครับวันนี้ก็ Extra View ประจำวันที่31มีนาคมนะครับเป็นรายการที่ท่านผู้ชมจะพบกับเสมศิรอดค้ำไพบูลย์ได้ไม่มีวันหยุดนะครับจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงครึ่งนิดๆนะครับพบกันนะครับแล้วก็วันอังคารกับพฤหัสนะครับพบกันเวลาประมาณ6โมงนะครับหลังจากนั้นเสาร์อาทิตย์เราก็พบกันนะครับประมาณตามตารางคือทุ่มหนึ่งนะครับแต่วันนี้ก็มีความล่าช้าหลายเรื่องนะครับเรื่องหลักๆก็พูดตรงๆคือผมเนี่ยเหนื่อยเองนะครับผมเนี่ยทำงานทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับแล้วก็แต่ละวันในรอบสัปดาห์เนี่ยจะได้พักบ้างก็อาจจะมีวันพฤหัสที่พอจะมีเวลาได้พักแล้วก็วันอาทิตย์ที่พอจะมีเวลาได้พักนะครับแต่ว่าในรอบ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยวันอาทิตย์ผมก็มีงานตลอดนะครับแล้วก็เป็นงานแบบเช้าจดเย็นนะครับก็เลยทำให้ร่างกายเหนื่อยสะสมนะครับพอเหนื่อยสะสมในวันนี้ก็เลยแบบทำอะไรเนี่ยมันไม่ค่อย 100% นะครับวันนี้พูดจริงๆพูดแบบไม่อายก็นอนนะครับแล้วก็ตื่นประมาณ 8:00 นนะครับแล้วก็หลับอีกรอบหนึ่งตอน10โมงแล้วก็ตื่นอีกรอบหนึ่งตอนเที่ยงต้องบอกเลยนะครับไม่อายด้วยที่บอกทุกคนรู้นะครับจะบอกว่าขี้เกียจสันหลังยาวอะไรก็ไม่ใช่นะครับแต่ว่าเป็นช่วงที่ร่างกายมันคงหมดสภาพจริงๆแล้วมันเหนื่อยล้าจริงๆนะครับดังนั้นก็วันนี้ก็เลยช้านิดหน่อยแต่ก็ขอบคุณทุกท่านที่มานะครับก็ย้ำนะครับว่าศิโรจน์ทอล์คนะครับพบกับทุกคนไม่มีวันหยุดนะครับตาสว่างกว่าบ่ายโมงครึ่งจันทร์ถึงศุกร์นะครับอังคารพฤหัส6โมงเย็นนะครับ Extra View นะครับแล้วสาธิตก็พบกันประมาณ1ทุ่มนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่เข้ามานะทักกันแล้วคุณนุชนะครับคุณณภัทรนะครับคุณวีสิริคุณครูนะครับทุกท่านเลยที่ทักกันเข้ามานะครับขอบคุณมากนะครับหลายท่านก็คงเห็นนะครับว่าช่วงแรกผมหน้าตาเดอะๆดาๆจริงๆนะครับเพราะว่าตกใจเรื่องตัวเองอาจจะไปเผลอนะครับกดปิดไลฟ์ตัวเองแต่ว่าตอนนี้ก็เห็นแล้วว่าไม่ได้เผลอกดปิดนะครับโล่งออกไปนิดนึงนะครับอันนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่ทักกันนะครับคุณหาไทยรัฐด้วยคุณนุชด้วยนะครับย้ำด้วยนะครับว่าท่านผู้ชมที่ดูอยู่นะครับสามารถจะสนับสนุนช่องนี้ได้ด้วยการกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้นะครับถ้าดูใน Facebook ก็กดไลค์คลิปนี้นะครับใน Facebook นะครับแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ใน Facebook แล้วก็กดติดตาม Facebook ที่ท่านดูอยู่เนี่ยกดติดตามด้วยนะครับหรือจะสมัครสมาชิกรายเดือนก็ได้หรือจะส่งดาวสนับสนุนก็ได้ใน Facebook ทำได้5อย่างนะครับ1กดไลค์2กดแชร์3กดติดตาม4กดสมัครสมาชิกรายเดือน5นะครับส่งดาวสนับสนุนส่วนใน YouTube นะครับเหมือนเคยนะครับถ้าดูอยู่ก็กดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้นะครับ1กดไลค์2กดแชร์3กดติดตามนะครับ4กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ5สนับสนุนในช่องแชทซุปเปอร์แชทนะครับ YouTube ศิโรจน์ทอล์คนะครับหรือว่าจะสนับสนุนด้วยการสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนก็ได้นะครับรายละเอียดก็เข้ามาได้ที่หน้าแรกของ YouTube ศิโรจน์ทอล์คนะครับเข้าไปที่คำว่า membership นะครับท่านผู้ชมก็สามารถจะสนับสนุนได้ทันทีนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่มีความเคลื่อนไหวหลายต่อหลายเรื่องด้วยกันนะครับที่เข้มข้นนะครับมีบางท่านถามมาว่าผมไปงานบอลธรรมศาสตร์หรือเปล่างานบอลเนี่ยเป็นงานที่ผมไม่เคยไปเลยนะครับต้องพูดตรงๆเลยนะครับเพราะว่าในสมัยที่ผมเป็นนักศึกษาเนี่ยนะครับงานบอลมีหลายเรื่องซึ่งผมไม่เห็นด้วยนะครับวันนี้งานบอลธรรมศาสตร์เนี่ยมีหลายเรื่องเปลี่ยนไปนะครับสมัยผมเป็นนักศึกษางานบอลเนี่ยคือการเกณฑ์ให้นักศึกษาไปนะครับการคำว่าเกณฑ์นักศึกษาไปก็คือเกณฑ์ให้ไปร่วมแปลอักษรเกณฑ์ให้นักศึกษาเนี่ยไปร่วมกัน
แบกนะครับเสลี่ยงต่างๆนานาผมคิดว่านั่นไม่ใช่งานที่แบบที่เราอยากจะเห็นนะครับงานฟุตบอลประเพณียิ่งในยุคที่ผมยังเป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยหลายครั้งเป็นการแข่งเชิงชิงดีชิงเด่นระหว่างธรรมศาสตร์กับจุฬาด้วยเพราะฉะนั้นในยุคที่ผมเป็นนักศึกษางานบอลมีหลายเรื่องนะครับที่มีปัญหาจริงนะครับกลายเป็นเรื่องการแข่งขันกันนะครับเชิงว่าใครเก่งกว่ากันใครดีกว่ากันระหว่างธรรมศาสตร์จุฬาผมไม่เห็นด้วยกับเรื่องวัฒนธรรมแบบนี้นอกเหนือจากนั้นเป็นเรื่องของการบังคับให้นักศึกษาไปร่วมแปลอักษรผมไม่เห็นด้วยกับเรื่องแบบนี้นะครับนอกเหนือจากนั้นก็มีเรื่องของการบังคับหรือว่าหว่านล้อมนะครับให้นักศึกษาเนี่ยไปร่วมเป็นเหมือนกับลูกหาบของขบวนแห่ต่างๆในงานฟุตบอลประเพณีซึ่งผมไม่เห็นด้วยกับกิจกรรมในลักษณะนี้เพราะผมสมัยเป็นนักศึกษาผมก็ไม่เคยไปร่วมงานบอลนะครับแต่ว่าวันนี้งานบอลประเพณีธรรมศาสตร์ก็มีความเปลี่ยนแปลงไม่มีการใช้คำว่างานบอลประเพณีแล้วใช้คำว่างานสารสัมพันธ์อะไรสักอย่างนะครับแล้วก็เลิกการเกณฑ์นักศึกษาไปแปลอักษรนะครับรวมทั้งเรื่องของการเอาคนไปแห่เสลี่ยงต่างๆก็มีการหยุดพฤติกรรมแบบนี้แล้วมันก็มีความแตกต่างกันนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็คือผมไม่ได้ไปนะครับไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าไม่เห็นด้วยกับกิจกรรมในแบบที่มันเคยเป็นในสมัยผมเป็นนักศึกษานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยการจัดงานบอลโดยการจะประชันกันว่าจุฬาธรรมศาสตร์ใครเก่งกว่ากันใครเหนือกว่ากันเนี่ยก็เป็นค่านิยมที่ไม่มีต่อไปนะครับมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากนะครับซึ่งไม่ได้เกิดจากมหาวิทยาลัยนะครับงานบอลธรรมศาสตร์จุฬาเนี่ยหลายคนที่ไม่ใช่คนธรรมศาสตร์หรือคนจุฬาจะไม่เข้าใจนะครับจะคิดว่าความเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งเกิดโดยมหาวิทยาลัยไม่ใช่นะครับงานบอลเนี่ยคนที่เป็นเจ้าภาพคือสมาคมศิษย์เก่านะครับของจุฬากับของธรรมศาสตร์เพราะฉะนั้นมหาลัยเนี่ยไม่ได้เกี่ยวนะครับเป็นเรื่องของศิษย์เก่าเป็นเรื่องของนักศึกษารุ่นปัจจุบันเนี่ยเขาทำกันเองเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณนะครับคุณซากรีคุณทาเคชิคุณออลนิวทุกท่านนะครับที่เข้ามาทักกันนะครับขอบคุณมากๆทุกคนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้สนับสนุนท่านแรกของวันในวันนี้นะครับตอนนี้ยังไม่มีใครที่เป็นผู้สนับสนุนท่านแรกของวันนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับว่าท่านแรกของวันนี้จะเป็นใครนะครับที่จะสนับสนุนแล้วก็เป็นกำลังใจนะครับในการทำYouTube ช่องศิโรจน์ทอของเราให้แข็งแกร่งนะครับให้เดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงเรื่อยๆนะครับก็รอดูกันนะครับท่านแรกของวันที่จะสนับสนุนเราในวันนี้เป็นใครนะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่ทราบนะครับเพราะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่ดูอยู่ตอนนี้ใน Facebook ตอนนี้ก็มีหลายท่านทักกันเข้ามาใน YouTube ก็มีหลายท่านทักกันเข้ามานะครับขออนุญาตแปะลิงก์ใน Facebook ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับใน Facebook หลายท่านส่งดาวสนับสนุนเข้ามานะครับก็ขอบคุณมากนะครับอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีนะครับการทำงานลักษณะนี้นะครับไม่ได้มีพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังนะครับเป็นการทำงานที่เบื้องหลังเนี่ยก็มีแค่ประชาชนเท่านั้นนะครับดังนั้นถ้าหากประชาชนสนับสนุนนะครับเราก็ทำงานได้อย่างมั่นคงนะครับทำงานได้อย่างสบายใจนะครับก็ขอบคุณนะครับหากท่านไหนดูอยู่ใน Facebook แล้วจะกดแชร์คลิปนี้หรือกดไลค์คลิปนี้สนับสนุนก็เชิญชวนกันคนละไม้คนละมือนะครับส่วนใน YouTube ก็เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ก็แชร์ใน YouTube แชร์ในเพจสีรถแชร์คลิป YouTube ในเพจสีรถทอล์คเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะแชร์คลิป YouTube ในแชร์คลิป Facebook อีกรอบหนึ่งให้เรียบร้อยด้วยนะครับทำหลายอย่างบางทีมันจะงงๆนิดนึงนะครับต้องขอโทษทุกคนด้วยเพราะว่าทีมงานก็คือผมทำเองเพียงคนเดียวนะครับไม่ได้มีใครช่วยอะไรที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันต้องขอโทษทุกคนด้วยในช่วงเริ่มรายการจะเป็นช่วงแบบนี้นะครับหลายคนจะบ่นว่าทำไมเริ่มรายการเราไม่เข้าเนื้อหาเหตุผลคือเป็นงานทำคนเดียวดังนั้นพอเป็นงานทำคนเดียวเนี่ยมันก็มีหลายเรื่องที่จะต้องทำนะครับก้มหน้าก้มตาเนี่ยคือแชร์แล้วก็โพสต์คอมเมนต์ต่างๆแปะเข้าไปนะครับให้คนที่เขาไม่ได้ดูนะครับเขาจะได้ดูเนื้อหาสาระของเราให้มากขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ก็ทำเรื่องที่ควรทำนะครับน่าจะครบแล้วนะครับใน YouTube ก็น่าจะแชร์สิ่งต่างๆที่ควรจะแชร์ครบแล้วนะครับขอบคุณมากๆนะครับทุกท่านนะครับขอบคุณคุณเบนนะครับขอบคุณคุณซิโรนีด้วยนะครับคุณซิโรนีคุณซิโรนีนี่ก็เป็นแฟนคลับที่ผมชื่นชอบนะครับเพราะว่าเอาชื่อที่คนใช้หน้าผมมาเป็นชื่อผมเป็นชื่อดูของผมเองนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ดีใจนะครับที่ได้พูดชื่อซึ่งคนจำนวนหนึ่งเอาไว้โจมตีผมในทวิตเตอร์นะครับดีนะครับเดี๋ยวหวังว่าอีกหน่อยคงจะไม่มีท่านไหนใช้ชื่อว่าไอ้แว่นนะครับหรือว่าอะไรนะคือในทวิตเตอร์เนี่ยผมจะโดนกลุ่มคนดูนะครับซึ่งจริงๆก็เคยเป็นคนที่ดูผมในอีกช่องนึงมาก่อนเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่พอใจนะครับที่ผมเนี่ยนะครับ
ออกมาพูดความจริงหลายต่อหลายเรื่องเลยไปยิ่งบทบาทของสื่อซึ่งมันไม่เหมาะสมนะครับเรื่องของการทํางานที่มีการแทรกแซงหลายต่อหลายเรื่องนะครับก็มีคนไม่พอใจนะครับหลังจากนั้นก็เป็นชนวนของการโจมตีผมนะครับก็จะโจมตีด้วยเรื่องแบบนี้ซีโรนีนะครับก็คือเป็นเรื่องของการโจมตีด้วยเรื่องนัยยะทางเพศนะครับเอาคำชื่อผมมาบวกกับอีกคำหนึ่งซึ่งมีนัยยะทางเพศเกี่ยวกับชื่อเพศหญิงเนี่ยนะครับหรือบางคนก็จะโจมตีว่าไอ้ตุ๊ดนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าการพอสอนนี้ยังมีการโจมตีว่าไอ้ตุ๊ดนี่มันมาได้ยังไงนะครับแล้วผมไปเป็นอย่างนั้นตอนไหนผมก็ยังไม่รู้นะครับหรือบางอันก็อีหมูแผ่นนะครับเพราะฉะนั้นหวังว่าชื่อซีโรนีมาแล้วอีกหน่อยอาจจะไม่มีใครใช้ชื่อใน YouTube ว่าไอ้ตุ๊ดหรือว่าอีหมูแผ่นนะครับมาซัพพอร์ตผมนะครับเพราะว่ามันก็คงเป็นโมเมนต์ที่ตลกดีนะครับขอบคุณคุณเบนนะครับขอบคุณคุณนิติพลจากกิฟต์ให้กับเพื่อนๆด้วยวันนี้ก่อนที่จะเข้าเรื่องเนื้อหาสาระนะครับก็จะเริ่มทำโพลนะครับเคยมีวันเพนแล้วครับคุณเซอร์การีเคยมีวันเพนแล้วนะขอบคุณมากเลยนะครับคุณวันเพนเอ้ยไม่ให้ขอบคุณมากนะครับคุณเซอร์การีนะครับบอกว่าเคยมีคุณวันเพนคุณกาสลองแป้งบอกว่าน้องไม่รับโทรศัพท์แปลกๆอันนี้ไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรนะครับคุณแพมบอกว่าอาจารย์ก็ไม่ใช่ LGBTQ นะครับจริงผมไม่ใช่แต่มันไม่เป็นประเด็นหรอกครับคือผมว่าในพอสอนนี้เราไม่ต้องมานั่งคุยกันว่าใครเป็นหรือไม่เป็นอะไรสำหรับผมสิ่งที่น่าอายคือการเอาเรื่องแบบนี้มาด่าคนพอสอนนี้คนเชียร์พรรคการเมืองบางพรรคนะครับเคยดูช่องที่ผมทำนะครับพอผมออกมาพูดความจริงอีกแบบนึงรับไม่ได้ด่าผมว่าไอ้ตุ๊ดพอสอนนี้ยังมีการด่าว่าไอ้ตุ๊ดไอ้แว่นเนี่ยนะครับแค่นี้มันก็สะท้อนอยู่แล้วในขอโทษนะครับในหัวกระบาลคนด่าเนี่ยเป็นหัวแบบไหนเพราะไม่เป็นไรนะครับจะด่ายังไงก็ด่าไปนะครับเพราะคำด่าบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนอะไรเลยนอกจากสะท้อนความห่วยในหัวสมองของคนพูดเองนะครับวันนี้จะทำโพลถามท่านผู้ชมนะครับว่าถามเรื่องที่รัฐบาลเนี่ยจะทำบ่อนการพนันถูกกฎหมายนะครับวันนี้จะถามท่านผู้ชมว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่รัฐบาลเตรียมผลักดันเตรียมทำบ่อนพนันถูกกฎหมายนะครับโดยอ้างว่าถ้าไม่ทำประเทศจะมีแต่ถ้าไม่ทำประเทศจะมีแต่จุดไหว้เจ้านะครับอันนี้เป็นคำพูดของรองนายกนะครับเห็นด้วยหรือไม่ที่รัฐบาลเตรียมทำบ่อนพนันถูกกฎหมายโดยอ้างว่าถ้าไม่ทำประเทศจะมีแต่จุดไหว้เจ้านะครับอันนี้คือหัวข้อโพที่จะถามท่านผู้ชมวันนี้กันนะครับเข้ามาที่ช่อง YouTube ศิโรธทอล์คแล้วเราร่วมแสดงความเห็นของเจ้าของประเทศกันว่าเห็นด้วยหรือไม่นะครับ เรื่องของรัฐบาลนะครับโอเคนะครับเห็นด้วยหรือไม่ที่รัฐบาลเตรียมทำบ่อนพนันถูกกฎหมายโดยอ้างว่าถ้าไม่ทำเงินจะไหลออกประเทศมีแต่จุดไหว้เจ้านะครับเห็นด้วยหรือไม่รัฐบาลเตรียมทำนะครับจ่อทำบ่อนพนันถูกกฎหมายทำโพสต์สดกันเลยนะครับเห็นด้วยหรือไม่ฮะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับใน YouTube ศิโรธทอล์คมาโหวตกันนะครับโอเคนะครับวันนี้ใน YouTube ศิโรธทอล์คเราถามกันนะครับเห็นด้วยหรือไม่ที่รัฐบาลจ่อทำบ่อนพนันถูกกฎหมายโดยว่าถ้าไม่ทำเงินจะไหลออกประเทศจะมีแต่จุดไหว้เจ้านะครับอันนี้เป็นคำพูดของรองนายกนะครับที่บอกว่าประเทศเรามันมีอะไรนะครับถ้าไม่ทำบ่อนเนี่ยมันจะมีแต่จุดไหว้เจ้ามันจะมีแต่จุดเชงเม้งนะครับขอบคุณคุณเบนคุณศิโรณีคุณนิติพลด้วยนะครับสำหรับการสนับสนุนในช่วงแรกของวันนี้นะครับวันนี้ก็เริ่มต้นเรื่องที่อยากจะพูดคุยกับหลายท่านนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเมืองนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องของก้าวไกลนะครับมีเรื่องของเพื่อไทยนะครับและเรื่องอื่นๆที่ร้อนแรงนะครับซึ่งก็เป็นภาพสะท้อนของการเมืองที่ดุดันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อวานนี้เราได้คุยกันไปนะครับว่าสถานการณ์การเมืองในเวลานี้หากท่านผู้ชมติดตามให้ดีเนี่ยนะครับมันก็เป็นสถานการณ์ที่สัปดาห์หน้านะครับก็จะมีการอภิปรายของพรรคก้าวไกลนะครับแล้วก็ต้องยอมรับความจริงนะครับว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาเป็นพรรคซึ่งความสามารถในการอภิปรายเนี่ยเขาเป็นแถวหน้าตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่นะครับแล้วเป็นแถวหน้าซึ่งตั้งแ
ในสมัยเป็นพรรคอนาคตใหม่นะครับการอภิปรายของเขานะครับสามารถจัดจุดชนวนให้สังคมเห็นถึงปัญหาต่างๆได้อย่างต่อเนื่องนะครับสร้างแรงกระเพื่อมได้อย่างต่อเนื่องยิ่งเมื่อเขาขยับจากอนาคตใหม่เป็นก้าวไกลการอภิปรายของเขาสามารถจะทำให้มีการยื่นเรื่องนะครับเอาผิดรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการซุกหุ้นนะครับนั่นก็คือคุณศักดิ์สยามชิดชอบได้จนนำไปสู่ผลของการตัดสินนะครับซึ่งเป็นชนวนหนึ่งที่หลายคนบอกว่าอาจจะนำไปสู่การยุบพรรคภูมิใจไทยหรือไม่เพราะฉะนั้นฝีมือของก้าวไกลในการอภิปรายนั้นไม่มีปัญหาอะไรอีกแล้วนะครับนับตั้งแต่อนาคตใหม่จนถึงก้าวไกลนะครับพูดจริงๆความสำเร็จของก้าวไกลนะครับก็มาจากความสำเร็จของอนาคตใหม่ในการอภิปรายนะครับที่การทำงานในสภานะครับหรือการผลักดันกฎหมายต่างๆนะครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ต้องถือว่าพรรคการเมืองอื่นที่มีอยู่ตอนนี้ยังไม่มีใครสามารถเทียบอนาคตใหม่ได้แล้วก็เทียบก้าวไกลได้แม้กระทั่งพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยนะครับการทำงานในสภาถือว่าตอนนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่มากยิ่งทำแต้มยิ่งร่วงนะครับไม่สามารถใช้สภาเป็นกลไกให้คนเชื่อมั่นและศรัทธาในพรรคได้ตรงข้ามกับพรรคก้าวไกลผมสงสัยทำไมหน้าผมมันมืดจังเลยนะครับเดี๋ยวขอหมุนไฟนิดนึงแล้วกันนะครับทำไมหน้ามืดจังโอเคนะครับหวังว่าหน้าจะหายมืดแล้วนะฮะเมื่อกี้หน้ามืดไปหน่อยหน้ามืดไม่ได้หมายถึงผมไม่ได้กินข้าวนะครับแต่หมายถึงหน้ามันมืดไฟมืดเลยนะฮะเนี่ยนะครับไม่รู้ดีขึ้นหรือยังอ่ะโอเคฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เราก็จะคุยกันเรื่องนี้ถึงสถานการณ์ซึ่งกำลังจะมีการอภิปรายนะครับแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่การอภิปรายเนี่ยก็ตลาดด้วยเพราะว่าอาจจะเป็นการอภิปรายครั้งสุดท้ายในนามของพรรคก้าวไกลนะครับก่อนหน้าที่คดีหรือว่าเรื่องราวของการยุบพรรคจะเดินหน้านะครับซึ่งอาจจะเป็นไปได้ทั้งในต้นเดือนเมษาก่อนสงกรานต์หรือว่าอาจจะเกิดขึ้นหลังสงกรานต์นะครับเรื่องทั้งหมดนี้ยังไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นสถานการณ์ของพรรคก้าวไกลวันนี้น่าสนใจนะครับว่าโดยภาพรวมเนี่ยวันนี้นะครับทั้งคุณสิริกัญญาทั้งคุณเอิร์ธปกรณ์วุฒิใครต่อใครซึ่งมีหน้าที่ดูการอภิปรายเนี่ยนะครับตอนนี้อยู่ที่พรรคก้าวไกลนะครับมอนิเตอร์แล้วก็เตรียมเนื้อหาสาระสำหรับการอภิปรายเพราะว่านี่จะเป็นการอภิปรายครั้งแรกที่ทางฝั่งก้าวไกลนั้นจะตรวจสอบรัฐบาลแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลได้อย่างเต็มเหนียวเพราะฉะนั้นการอภิปรายครั้งนี้มีความสำคัญมากในเชิงยุทธศาสตร์นะครับในการที่ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านนะครับแล้วก็มีพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนะครับซึ่งในการอภิปรายงบประมาณเนี่ยก้าวไกลก็แสดงผลงานได้ดีไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการอภิปรายครั้งสำคัญเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้นะครับไฮไลท์ก็จะเป็นเรื่องนี้ซึ่งหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการยุบพรรคต่างๆนานาซึ่งแน่นอนนะครับว่าพอเราพูดถึงเรื่องของการยุบพรรคนะครับหรือว่าการดำเนินการต่างๆเพื่อจะนำไปสู่การยุบพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นภาพนะครับว่าณเวลานี้นะครับการเคลื่อนไหวหรือการทำงานของพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาไม่มีแผ่วนะครับเขาเดินหน้าทำงานในสภาอย่างแข็งแกร่งนะครับไม่มีความกังวลนะครับในรายการมีเรื่องมาเคลียร์ที่ผมได้คุยกับเอิร์ธปกรณ์วุฒิเราใช้คำแบบนี้กันว่าเป็นสถานการณ์ที่เหมือนพรรคก้าวไกลเนี่ยพร้อมจะทำสงครามแตกหักกับเพื่อไทยครับว่าทำสงครามเนี่ยพูดจริงๆมันเวอร์ไปหน่อยนะครับเป็นคำซึ่งผมไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่าเป็นคำที่ทีมที่คิดโอ้อาจารย์พรชัยโอ้อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์พรชัยเทพปัญญานะครับหลายคนก็จำอาจารย์ได้นะครับจากการออกทีวีของอาจารย์หลายครั้งนะครับอาจารย์พรชัยก็มาด้วยขอบคุณนะครับไม่เห็นอาจารย์หลายรอบผมเห็นอาจารย์เนี่ยผมก็ดีใจนะครับผมคิดถึงอาจารย์สมัยที่เมื่อก่อนเราไปออกทีวีด้วยกันบ่อยๆนะครับไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะไปออกด้วยกันอีกนะครับอาจารย์พรชัยขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากๆดีใจนะครับเนี่ยผมเนี่ยมีความจะดีใจอย่างนึงเวลารู้ว่ามีอาจารย์ที่เรารู้จักหรือว่ามีคนหลายคนที่เรารู้จักเป็นคนที่เรานับถือนะครับมาดูเรานะครับอย่างเช่นวันหนึ่งนะครับก็มีลูกนะครับของผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงกับกอง2475นะครับส่งความสนับสนุนมาแล้วบอกว่าดูอาจารย์ตลอดนะครับอีกวันหนึ่งก็มีอดีตผู้สื่อข่าว BBC ท่านหนึ่งก็ส่งความสนับสนุนมานะครับเราก็ดีใจนะครับเพราะว่าเป็นการให้กำลังใจโดยคนที่รู้จักเราแล้วก็เป็นคนที่มีสปิริตนะครับที่น่านับถือหลายต่อหลายเรื่องขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่สนับสนุนเข้ามานะครับเกมตอนนี้เนี่ยเป็นเกมที่หลังจากนี้เนี่ยนะครับก็ก้าวไกลเขาคงจะสู้ศึกหนักกับพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วในการสู้ศึกหนักของพรรคก้าวไกลวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเราสามารถสรุปเห็นภาพหลายๆอย่างได้แล้วนะครับว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับเขากำลังเดินหน้าสู่เกมลงพื้นที่เข้าหามวลชนนะครับและ
ลงพื้นที่ไปอยู่กับมวลชนที่เคยเลือกพรรคก้าวไกลอย่างหนักผมสังเกตนะครับว่าตอนนี้นะครับสัญญาณหลุดไปหรือเปล่าฮะเนี่ยลองเช็คดูนิดนึงก่อนนะครับขอเช็คนิดนึงก่อนว่าสัญญาณหลุดไปหรือเปล่านะครับขอเช็คนิดนึงนะครับเมื่อกี้เหมือนกับมีสัญญาณว่าสัญญาณหายไปนะครับแล้วเมื่อกี้สังทูแถวบ้านผมมันมีเสียงตูมขึ้นมานะครับคือตอนนี้ต้องบอกว่าแถวบ้านผมเนี่ยมีการสร้างรถไฟฟ้าเพราะฉะนั้นพีมันจะมีอุบัติเหตุเสียงดังสนั่นเกิดขึ้นนะครับซึ่งแปลว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับอาจจะมีอุบัติเหตุจากรถไฟฟ้าโอเคสัญญาณไม่หลุดนะครับหายตกใจเมื่อกี้มันมีเสียงดังนะครับโอเคนะครับท่านก็ขอบคุณมากนะครับคุณซักกะรีคุณดาวคุณน้องกุ๊กกิ๊กและท่านอื่นๆนะครับคุณภูสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเกมของพรรคก้าวไกลวันนี้ถ้าเราดูเกมใหญ่นะครับเราจะเห็นก้าวไกลเขาลงพื้นที่อย่างหนักแล้วผมเชื่อว่าการลงพื้นที่อย่างหนักเนี่ยเป็นการลงพื้นที่ที่เขาตั้งใจด้วยนะครับผมเอาภาพของโคราชมาไม่ใช่ภาพปัจจุบันนะครับแต่เป็นภาพเก่าในสมัยที่ก้าวไกลเนี่ยสร้างประวัติศาสตร์นะครับโดยได้ส.ส.จากโคราชหลายพื้นที่ทั้งที่พื้นที่โคราชนั้นเป็นพื้นที่ซึ่งก้าวไกลก็ไม่เคยมีส.ส.เลยวันก่อนผมไปงานที่สภานะครับคุยเรื่องส.ว.คุยเรื่องต่างๆนะเจอส.ส.ก้าวไกลน่าจะเขต1คนนึงมานะครับผมก็จำชื่อไม่ได้แต่เห็นหน้าแล้วคุ้นๆเขาก็มาถ่ายรูปกับผมแล้วก็แนะนำตัวผมบอกอ๋อคนนี้นี่เองส.ส.ก้าวไกลเขต1สิ่งที่ผมจะบอกคือก้าวไกลรอบนี้เขาชนะโดยมีคนหน้าใหม่จำนวนมากเข้าสภามาและเป็นคนหน้าใหม่ที่แม้กระทั่งตอนนี้เราซึ่งเป็นคนนอกพื้นที่ก็ไม่รู้จำหน้าเขาไม่ได้แต่เขาทำงานจริงในพื้นที่เพราะวันนี้นะครับก้าวไกลเขาลงพื้นที่แบบนี้เยอะมากเมื่อวานนี้ผมเล่าว่าเขาไปลงที่นครศรีธรรมราชนะครับส่งคุณโตโต้ไปแล้วก็ส่งคุณไอรักชนกคุณเท้งเนี่ยไปลงที่ภูเก็ตวันนี้เนี่ยเขาทำแบบเดียวกันที่โคราชเนี่ยนะครับก็มีทีมของก้าวไกลไปลงพื้นที่เยอะมันเกมใหญ่ของก้าวไกลวันนี้ผมฟันธงเลยนะครับว่าเกมใหญ่ของก้าวไกลวันนี้เขาทำเรื่องนี้แล้วนะครับเขาลงพื้นที่หามวลชนแล้วเป็นการลงพื้นที่หามวลชนในสถานการณ์ที่มันมีการขู่จะยุบพรรคเขานะครับมันมีการขู่จะกำจัดเขามันมีการขู่กำจัดพิธามันมีการขู่ที่จะตัดสิทธิ์ส.ส.ก้าวไกลทั้ง44คนจากการเสนอแก้หนึ่งสองนั้นก้าวไกลเนี่ยนะครับเขาลงไปหามวลชนนะ14ล้านคนเนี่ยคือฐานสนับสนุนของพรรคก้าวไกลเขาแน่นอนว่าก้าวไกลเขาโดนเรื่อง112ใช่ไหมครับข้อหาเรื่องยุบพรรคนี่มันคือจากเรื่องที่เขาจะเสนอแก้112ซึ่งเรื่องของการเสนอแก้112ก็มีทั้งคนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเป็นเรื่องปกติของทุกเรื่องนะครับที่จะมีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่ความน่าสนใจคือในการใช้เรื่อง112เพื่อจะหาเรื่องยุบก้าวไกลเนี่ยมันเหมือนว่าสังคมเนี่ยนะครับเขามีการเคลื่อนทางความคิดอยู่มากพอสมควรว่าคิดเห็นอย่างไรนะครับกับเรื่อง112เพราะการที่จะมีการใช้เรื่อง112ยุบก้าวไกลหรือกำจัดก้าวไกลเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะทำลายความเชื่อถือของคนต่อพรรคก้าวไกลทำไมผมพูดแบบนั้นนะครับตอนนี้มีท่านที่ดูอยู่แล้วยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้นะครับประมาณ1,000กว่าคนนะครับฝากด้วยนะครับท่านที่ดูอยู่ฝากกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็ฝากกดแชร์คลิปนี้มีอยู่1,000กว่าคนนะครับทุกท่านที่ดูอยู่เนี่ยนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้เพราะทุกครั้งที่ท่านกดไลค์กดแชร์ท่านจะได้ช่วยเพิ่มการมองเห็นนะครับ 1,000 คนยังไม่ได้กดไลค์ไม่ได้กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งความสนับสนุนด้วย QR Code หรือธนาคารกสิกรไทยที่มุมซ้ายล่าง0072977 068นะครับสนับสนุนกันเข้ามาได้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นก้าวไกลเดินเกมแบบนี้เนี่ยนะครับเขากำลังจะเคลื่อนทางความคิดนะครับเพราะถึงจะโดนยุบเขาสู้ต่อแล้วน่าสนใจด้วยนะครับว่าในแง่ความคิดทางสังคมเนี่ยเรื่องจะใช้เรื่อง12เล่นงานก้าวไกลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าโอเคดีเลยกำจัดก้าวไกลไม่ใช่ทุกคนรู้ว่าก้าวไกลเสี่ยงที่เล่นเรื่อง112แก้112แต่สังคมความคิดมันเคลื่อนตัวนะครับอย่างวันนี้ที่งานฟุตบอลธรรมศาสตร์จุฬานะครับเมื่อก่อนเขาเรียกว่างานบอลประเพณีตอนนี้เขาเรียกว่างานบอลสารสัมพันธ์ถ้าผมเผลอเรียกเป็นงานบอลประเพณีก็ขอโทษด้วยเพราะว่ามันคุ้นกับชื่อนี้มานานนะครับแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยในงานธรรมศาสตร์วันนี้เนี่ยนะครับมีการเดินขบวนต้องอธิบายแบบนี้ก่อนเพราะว่าคนที่ไม่ใช่เด็กจุฬาเด็กธรรมศาสตร์จะไม่เข้าใจนะครับต้องย้ำอีกครั้งนึงว่างานฟุตบอลประเพณีเนี่ยไม่ใช่งานมหาลัยจัดนะเป็นงานของสมาคมศิษย์เก่าจุฬาและศิษย์เก่าธรรมศาสตร์เขาจัดนะครับเพราะเป็นงานที่ศิษย์เก่ากับนักศึกษาปัจจุบันร่วมทำกันนะครับแล้วก็งานเดินขบวนเนี่ยก็ไม่ใช่งานที่นักมหาวิทยาลัยจัดนะครับเป็นงานที่กลุ่มอิสระล้อการเมืองของธรรมศาสตร์และจุฬาเขาจัดไม่เกี่ยวกับองค์การนักศึกษาไม่เกี่ยวกับสภานักศึกษาเป็นอีกองค์กรหนึ่งเลยนะครับแต่ความน่าสนใจคือในการจัดงานเดินขบวนปีนี้นี่นะครับ
ซึ่งหลายปีที่ผ่านมาหลังการยึดอำนาจเราก็เห็นว่ามีการส่งตำรวจไปสกัดการจัดกิจกรรมการแสดงออกของนักศึกษาต่างๆนานาปีนี้เป็นครั้งแรกที่ในยุคคุณเศรษฐาและพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลและมีการจัดงานบอลปรากฏว่าในงานบอลปีนี้นี่นะครับมีการชูป้ายขบวนนี้ห้ามพูดถึงม .112 แล้วคำว่าห้ามก็ขีดครับโดยคำว่าไม่มีนะครับการขึ้นป้ายว่าขบวนนี้ห้ามพูดถึงม .112 นะครับหรือการย้ำว่าขบวนนี้ไม่มีการพูดถึงม .112 เนี่ยโดยตัวมันเองเนี่ยแหละคือการสะท้อนว่าปัญหา112ยังเป็นปัญหาอยู่เพราะว่าจริงๆการพูดถึงเรื่องกฎหมายต่างๆเนี่ยมันควรจะเป็นเรื่องที่แสดงออกหรือพูดหรือสื่อสารได้อย่างเสรีเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการห้ามพูดเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันคือความผิดปกติโดยตัวมันเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราเห็นความเคลื่อนไหวทางความคิดของนักศึกษาของนิสิตซึ่งเขารู้สึกว่าเรื่องของการพูดเรื่อง112เนี่ยมันควรจะพูดได้และเมื่อมีการห้ามเขาพูดเขาเป็นนักศึกษาเขาก็ต้องยอมถ้ามันมีการห้ามแต่วิธีที่เขาทำคือเขาสื่อสารกับเรื่องของโลกนะครับสื่อสารกับโลกสื่อสารกับสังคมว่าเขาถูกห้ามพูดเพราะวันนี้สังคมมันเคลื่อนนะครับมีความกังวลกับเรื่องการพูดถึง112ในสังคมไหมมีแต่ก็มีคนที่กล้าบอกว่าภายใต้ความกังวลเนี่ยหลายคนไม่พูดเพราะถูกห้ามไอ้คำว่าถูกห้ามพูดเนี่ยแหละมันจะเป็นชนวนให้คนตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วทำไมต้องไปห้ามเขาล่ะทำไมไม่ปล่อยให้เรื่องไหนก็ตามคนคิดเหมือนกันหรือคิดต่างกันเนี่ยสามารถพูดสามารถแสดงออกได้อย่างอิสระเสรีมันก็จะมีความคิดแบบนี้เพราะฉะนั้นยิ่งมีการห้ามหรือยิ่งมีคนมาบอกว่าเขาถูกห้ามเนี่ยมันจะไปสะกิดตุ่มเอ๊ะปอมปุ่มเอ๊ะของคนในสังคมว่าเอ๊ะทำไมมันต้องห้ามใช่ไหมเพราะฉะนั้นความเคลื่อนของสังคมเนี่ยเป็นสิ่งที่มันกลายเป็นอาวุธทางวัฒนธรรมที่มันจะไปโอบรับพรรคก้าวไกลหากเขาถูกยุบเพราะนี่จึงเป็นที่มาของคำพูดที่บอกว่ายุบไปก้าวไกลก็จะโตมากขึ้นเขาจะไม่หดลงต่อให้จะมีความพยายามดูดส.ส.เขาไปนะครับแต่ก็จะมีคนใหม่เข้ามาเติมเพราะคนที่ถูกดูดไปนั้นก็คือคนที่สังคมก็ไม่ได้รู้จักอยู่แล้วคนที่มีโอกาสจะถูกดูดทั้งหลายก็เป็นคนที่สังคมไม่ได้รู้จักอยู่แล้วเมื่อถูกดูดนะครับชีวิตทางการเมืองก็จบลงอาจจะได้เศษเงินเล็กๆน้อยๆที่คนส่วนใหญ่ที่ยอมถูกดูดพูดตรงๆนะครับในยุคที่แล้วก็เป็นคนซึ่งอะไรอ่ะเป็นคนซึ่งชื่อเสียงเขาไม่ได้มีราคาจนเขาคิดว่าการได้เงินเนี่ยมันคุ้มกับการเสียชื่อเป็นคนซึ่งในแง่สังคมเขาไม่ได้มีใครรู้จักจนเขาคิดว่าการได้เศษเงินเพื่อเป็นงูเห่าเนี่ยมันคุ้มกับการเสียชื่อนะครับเพราะการดูดก็จะได้แต่มนุษย์กลุ่มที่ได้เป็นส.ส.เพราะตัวเองไม่มีราคาจนยอมขายชื่อเสียงจนยอมขายเกียรติยศให้กับเงินอาจจะเป็น10ล้าน20ล้าน30ล้านก็ตามแต่เงินแบบนี้เยอะไหมถามว่าเยอะ10ล้าน20ล้าน30ล้านเนี่ยเยอะไหมเยอะแน่นอนนะครับแต่ถ้าถามว่าสมมติผมไปเล่นการเมืองแล้วมีคนมาเสนอให้ผม10 20ล้าน30ล้านอย่างเงี้ยไหมผมก็ไม่เอาเพราะผมรู้สึกว่าผมมีชื่อเสียงผมที่ปกป้องผมมีความรู้สึกว่าไปไหนมาไหนผมไม่อยากถูกคนชี้หน้าด่าว่าไอ้นี่คือไอ้งูเห่าไอ้คนทรยศนะครับแล้วตอนนี้บรรยากาศในการซื้อสสมันเริ่มมาจริงๆมันก็มีมาตลอดในประเทศไทยสมัยพี่ผมคุณองอาจแกเป็นสสครั้งแรกเนี่ยนะครับก็มีพักรัฐบาลตอนนั้นเนี่ยจะขอซื้อแกให้ย้ายไปอยู่พักรัฐบาลนะผมก็ไม่อยากจะบอกว่าพักรัฐบาลในเวลานั้นเป็นอะไรกับรัฐบาลในเวลานี้ไม่อยากจะพูดตอนนั้นก็ขอซื้อแก30ล้านพี่ผมก็ไม่ไปนะเพราะผมมาจากครอบครัวที่พี่ผมสมัยเป็นสสเนี่ยถูกพักรัฐบาลตอนนั้นขอซื้อ30ล้านเขาก็ไม่ไปเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะหิวเงินนะครับผมไม่ได้บอกนะครับว่าพักเวลาพักรัฐบาลสมัยพี่ผมเป็นสสสมัยแรกคือพักอะไรผมไม่ได้พูดนะครับแล้วผมไม่ได้พูดว่าพักรัฐบาลสมัยนั้นที่จะซื้อพี่ผมเนี่ยเป็นพักอะไรในรัฐบาลนี้ด้วยไม่ได้พูดนะครับแต่ท่านผู้ชมก็ไปลองเทียบเคียงบริบทเหตุการณ์กันเองแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะได้แต่การดูสสแบบนี้นะครับแบบคนที่มันไม่มีต้นทุนทางสังคมไม่มีชื่อเสียงทางสังคมแล้วก็เป็นพวกที่ถ้าซื้อจบปุ๊บก็ไม่มีใครสนใจเขาอีกต่อไปจะได้คนแบบนี้ไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันสำคัญก็คือก้าวไกลเนี่ยเขากลายเป็นอุดมการณ์บางแบบไปเรียบร้อยแล้วแล้วเมื่อเขาเป็นอุดมการณ์บางแบบไปเนี่ยสังคมมันอยู่ข้างเขาเพราะสังคมมันอยู่ข้างเขาคุณยุบคุณก็กำจัดเขาไม่ได้นะครับแล้วยิ่งมีข่าวว่าจะยุบเนี่ยนะครับมันก็เริ่มมีการขยับขององค์กรระดับโลกนะครับอาทิตย์ที่แล้วก็มีตัวแทนผู้ตรวจการของ UN พูดถึงเรื่องของการยุบก้าวไกลว่าควรจะมีการรื้อคำสั่งแบบนี้ด้วยซ้ำตอนนี้นะครับก็มีองค์กร Fortify Right นะครับซึ่งเป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนระดับโลกเนี่ยนะครับออกมาเผยแพร่ความเห็นอีกครั้งหนึ่งว่าการสั่งยุบพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับเป็น
การสั่งยุบพรรคก้าวไกลนะครับพรรคการเมืองที่มีพื้นฐานด้านประชาธิปไตยที่เข้มแข็งเนี่ยย่อมเป็นการบั่นทอนคุณสมบัติในการทำคณะมนตรีหน้าที่ใดๆในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนอันนี้เป็นการเอาเรื่องที่รัฐบาลไทยนะครับอยากจะได้ที่นั่งในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเนี่ยมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลไทยนะครับว่าถ้าประเทศไทยอยากได้เป็นที่นั่งในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติรัฐบาลไทยนะครับหรือว่าประเทศไทยนะครับจะมีการทำนะครับเรื่องยุบพรรคนะครับจะมีการทำเรื่อง112นั้นมันคงไม่ใช่เรื่องที่เหมาะสมนะครับตอนนี้กลายเป็นประเด็นว่าหลายเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเอาคนโดน12เข้าคุกนะครับก็กำลังถูกตั้งคำถามว่าประเทศแบบนี้นี่หรืออยากจะมีคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาตินะครับหรือว่าการยุบพรรคก้าวไกลนะครับ Fortify Right นะครับเขาก็บอกว่าประเทศไทยควรจะต้องมีการดำเนินการป้องกันไม่ให้มีการยุบพรรคก้าวไกลที่ชนะการเลือกตั้งนะครับนี่ก็คือแมสเซจของโลกต่อกรณียุบก้าวไกลที่เขาพูดตรงๆว่านะครับแมทธิวสมิธนะครับซึ่งเป็นประธาน Fortify อะไรเขาบอกว่าหากทางการไทยยังไม่เปลี่ยนแนวทางจากการสั่งยุบพรรคก้าวไกลรัฐภาคีสหประชาชาติก็ไม่ควรเลือกประเทศไทยเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนอันนี้เป็นการเข้าไปกลางใจรัฐบาลปัจจุบันนะครับที่อยากจะมีที่นั่งในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติแต่ว่า Fortify ไรเขาบอกนะครับว่าถ้าประเทศไทยมีการยุบพรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งเนี่ยประเทศต่างๆใน UN อย่าปล่อยให้ประเทศแบบนี้นะครับได้อยู่ในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเลยนะครับเรื่องแบบนี้เรื่องการยุบพรรคนั้นแน่นอนว่าประเทศเรามีการยุบพรรคใหม่ยุบพรรคมากเกินไปจนดูเป็นเรื่องธรรมดาแต่ในบริบทสังคมโลกนะครับเวลาเห็นการยุบพรรคเขานึกถึงประเทศที่เหมือนอย่างอียิปต์นะครับเขานึกถึงประเทศคล้ายๆกับกัมพูชาเขานึกถึงประเทศอย่างเมียนมานะครับซึ่งประเทศเหล่านี้นะครับมีการยุบพรรคการเมืองเพราะอย่างยิ่งพรรคฝ่ายค้านหรือพรรคซึ่งชนะการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องเมื่อประเทศไทยมีความคิดจะยุบก้าวไกลนะครับในประเทศไทยเองอาจจะมีการมองกันว่าก้าวไกลทำไม่ถูกที่ไปแตะ112สมน้ำหน้าซ่าเกินเหตุแต่ในมุมมองระดับโลกนั้นการยุบก้าวไกลทำให้ประเทศไทยนะครับตกที่นั่งคล้ายๆกับสมัยที่มีการยุบอนาคตใหม่หรืออาจจะย้อนไปถึงสมัยยุบไทยรักไทยด้วยก็ได้นะครับว่าเป็นการยุบพรรคอันดับหนึ่งเป็นการยุบพรรคฝ่ายค้านที่ประชาชนสนับสนุนทำให้ประเทศไทยไม่ต่างกับเมียนมานะครับที่มีการยุบพรรคการเมืองไม่ต่างกับกัมพูชายุบสมเด็จฮุนเซนซึ่งมีการยุบพรรคฝ่ายค้านแล้วก็ไม่ต่างกับอียิปต์นะครับปกครองแบบเผด็จการแล้วก็ยุบพรรคการเมืองไปนะครับเพราะฉะนั้นโลกเริ่มเตือนไทยแล้วว่าถ้าคุณยังเล่นเกมนี้อยู่ประเทศไทยจะจบด้วยการที่จะถูกโลกประณามภาคีสมาชิกนะครับไม่ต้องเลือกไทยเป็นคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติแล้วก็ Fortify อะไรเขาย้ำนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญควรจะให้ก้าวไกลได้นำเสนอพยานหลักฐานและแสดงจุดยืนของตนนะครับพูดง่ายๆคือการให้ก้าวไกลเนี่ยนะครับได้มีโอกาสชี้แจงนะครับซึ่งแนวทางของศาลรัฐธรรมนูญตอนนี้เขาพูดทำนองว่าเขาจะไม่ให้ก้าวไกลได้ชี้แจงจะไม่มีการไต่สวนอะไรอีกนะครับมันมีตั้งแต่เรื่องกระบวนการนะครับที่ถูกตั้งคำถามว่าอ้าวจะตัดสินยุบพรรคนะครับแล้วคุณบอกว่าหลักฐานคุณเคลียร์คุณไม่ไต่สวนอีกทำอย่างนี้ได้ด้วยหรือนี่ก็คือคำถามที่โลกเขามองนอกเหนือจากนั้นหากมีการยุบประเทศไทยก็จะถูกมองว่ายุบก้าวไกลมันก็เหมือนยุบอนาคตใหม่เหมือนยุบไทยรักไทยในอดีตเหมือนยุบพลังประชาชนในอดีตเหมือนสมเด็จฮุนเซนยุบพรรคฝ่ายค้านกัมพูชาเหมือนมิงออนไลน์หรือเผด็จการผ่านพม่ายุบพรรคประชาธิปไตยต่างๆนานาในประเทศพม่าเหมือนเผด็จการอียิปต์นะครับมันก็จะถูกมองแบบนี้ว่ามันก็เหมือนกับสมัยเผด็จการทหารยุบไทยรักไทยหรือว่าตุลาการพิพัฒน์ยุบพรรคพลังประชาชนนี่คือคำถามจากโลกสู่ไทยซึ่งไม่ง่ายนะครับแล้วในบริบทแบบนี้เราจะเห็นว่าก้าวไกลเขาไม่กลัวจริงๆนะครับวันนี้นอกเหนือจากการลงพื้นที่ในจุดยุทธศาสตร์ที่เขาเคยชนะเรื่องมากๆก่อนหน้านี้พิธาไปภูเก็ตใช่ไหมครับพิธาไปพิษณุโลก2พื้นที่คือภูเก็ตกับพิษณุโลกก้าวไกลไม่เคยได้ส.ส.เขตเป็นกอบเป็นกำแต่วันนี้เขาได้เยอะเขาก็ประกาศว่าเขาจะไปเจาะพื้นที่ที่เขาได้เยอะให้ได้มากขึ้นคะแนนบัญชีรายชื่อจะต้องเป็นส.ส.เขตมากขึ้นแล้วพิธาณาธรเนี่ยก็ไปชลบุรีนะไปเดินสายชลบุรีแล้วโคราชก็มีการลงพื้นที่แล้วธนาธรไปที่ชลบุรีเนี่ยพูดหลายเรื่องนะครับซึ่งเป็นเรื่องเชิงยุทธศาสตร์หมดเลยชลบุรีเป็นพื้นที่ซึ่งคนไทยทุกคนรู้ดีว่าเป็นพื้นที่ของบ้านใหญ่นะครับแล้วบ้านใหญ่ในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยมีอยู่2บ้านบ้านที่1คือบ้านของกลุ่มกำนันเปาะบ้านนั้นเนี่ยอยู่พรรคเพื่อไทยนะครับมีการใช้เครือข่ายบริวารคุณทักษิณไปเจรจา
ดึงทายาทกำนันเปาะนะครับต่างๆนานากลับมาอยู่เพื่อไทยบอกว่าตอนนี้นายจะกลับมานำพรรคพวกเรามาช่วยกันนันคุณอิงเป็นนายกกันแล้วมันบ้านใหญ่อันดับไม่จะอันดับหนึ่งก็ใช้ครับบ้านใหญ่เก่าแก่คือบ้านกำนันเปาะนะครับก็กลับมาอยู่เพื่อไทยแล้วขนาดเดียวกันก็มีบ้านใหญ่อื่นที่เติบโตขึ้นคือบ้านใหญ่ของรัฐมนตรีแรงงานคุณสุชาติชมกลิ่นนะครับซึ่งอยู่พลังประชารัฐแล้วก็เยอะไอ้มีรวมไทยสร้างชาติตอนนั้นเนี่ยทั้งประเทศไม่มีใครคิดเลยว่าก้าวไกลจะได้ส.ส.ที่ชลบุรีทุกคนคิดแต่ว่ามันจะเป็นศึกระหว่างบ้านใหญ่เพื่อไทยคือตระกูลคุณปื้มทายาทกำนันเปาะกับบ้านใหญ่รวมไทยสร้างชาติคือสุชาติชมกลิ่นนะครับนักวิเคราะห์การเมืองกูรูการเมืองนะครับนักวิเคราะห์ในช่องที่ผมเคยทำเก่งกันทั้งนั้นบอกแต่ว่าโอ้โหชลบุรีเนี่ยเพื่อไทยกวาดกำจัดสุชาติชมกลิ่นมองแค่ว่าจะเป็นศึกบ้านใหญ่ปะทะบ้านใหญ่ซึ่งจะจบด้วยเพื่อไทยชนะแต่ไม่ใช่จบด้วยก้าวไกลหมดทั้งสองบ้านใหญ่แพ้ก้าวไกลแพ้คนหน้าใหม่หมดสังคมเปลี่ยนนะครับคนความคิดเปลี่ยนแล้วธนาธรก็ไปที่ชลบุรีนะครับผมถามง่ายๆอย่างเงี้ยหลังจากที่ก้าวไกลชนะเลือกตั้งนะครับธนาธรไปชลบุรีเนี่ยเราเคยเห็นกิจกรรมที่พรรคเพื่อไทยไปลงพื้นที่ชลบุรีในลักษณะนี้แบบก้าวไกลไหมคำตอบคือไม่มีผมไม่เคยเห็นคุณแพทองธารไปลงชลบุรีหลังจากหมดช่วงหาเสียงเลือกตั้งผมไม่เคยเห็นนะครับแม้กระทั่งรวมไทยสร้างชาติเองนะครับหมดช่วงหาเสียงเลือกตั้งผมก็ไม่เคยเห็นรวมไทยสร้างชาติไปลงที่ชลบุรีเหมือนช่วงหาเสียงเลือกตั้งแต่ธนาธรก็ไปตอนนี้มีท่านผู้ชมที่ดูแล้วกดไลค์แล้วประมาณ 1,200 คนนะครับส่วนท่านที่ไม่ได้กดไลค์เนี่ยโอ้โหเยอะเลยคราวนี้นะครับ 1,900 คนยังไม่ได้กดไลค์นะครับผมต้องขอความกรุณานะครับ1,900 คนที่ดูเราไม่ได้กดไลค์ช่วยกันกดไลค์คลิปนี้หน่อยมันเยอะมากนะครับสำหรับคนที่ดูเราไม่ได้กดไลค์วันนี้ช่วยกันกดไลค์นิดนึงนะครับมีคนที่ดูแล้วกดไลค์แล้ว 1,200 ส่วนคนที่ยังไม่ได้กดไลค์เนี่ยไม่ใช่ 1,900 แล้วเนี่ยตอนนี้ 2,000 แล้ว 2,000 คนที่ท่านดูแล้วยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้ผมฝากทุกคนนะครับที่กดไลค์คลิปนี้ไอ้ที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยนะครับแล้วอยู่ในกลุ่ม 2,000 คนที่ยังไม่ได้กดไลค์เนี่ยช่วยกันกดไลค์หน่อยตอนนี้ 1,200 คนกดแล้วแต่อีก 2,000 คนดูแล้วยังไม่กดนะครับฝาก 2,000 คนที่ดูแล้วยังไม่กดนี่ช่วยข้ามขั้วนะคือเพื่อไทยข้ามขั้วเนี่ยคนด่าแต่คนที่ยังไม่ได้กดไลค์แล้วข้ามขั้วมากดไลค์เนี่ยคนชื่นชมนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ท่านกดไลค์ท่านจะได้ช่วยกันนะครับเพิ่มการมองเห็นนี้นะครับเนื้อหาที่เป็นประโยชน์จะได้ไปสู่คนอื่นๆเยอะๆนั้นช่วยกันกดไลค์ใน Facebook หรือใน YouTube ช่วยกันแชร์ทั้งใน Facebook แล้วก็ใน YouTube นะครับแล้วก็นอกเหนือจากการกดไลค์ใน Facebook กับ YouTube ก็กดแชร์กดติดตามนะครับทั้งใน Facebook กับ YouTube กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับรวมทั้งสนับสนุนนะครับด้วยการสแกน QR Code ที่มุมซ้ายล่างนะครับธนาคารกสิกรไทย0072977068หรือถ้าดูใน Facebook ก็ส่งดาวสนับสนุนถ้าดูใน YouTube นะครับก็มาสนับสนุนที่ช่อง Super Chat ก็ได้นะครับหรือง่ายที่สุดก็ธนาคารกสิกรไทย0072977068นะครับตอนนี้ก็หลายท่านนะครับข้ามขั้วแล้วนะครับจากขั้วที่ยังไม่ได้กดไลค์ตอนนี้มากดไลค์เพิ่มขึ้นแล้วขอบคุณมากๆนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับคุณเฉลียวนะครับบอกว่ากดแล้วค่ะคุณไทมี่บอกว่ากดแล้วค่ะนะครับคุณนิโคลารีบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์มาแล้วนิดนึงนะครับคุณลุงจ่าท็อปบอกว่าลืมครับตอนนี้กดแล้วขอบคุณมากทุกคนที่ช่วยกดไลค์นะครับคุณพิชชันมาแล้วเพื่อนๆก็ทักทายกันโพลวันนี้เราถามนะครับว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่รัฐบาลจ่อทำบ่อนพนันถูกกฎหมายโดยอ้างว่าถ้าไม่ทำเงินจะไหลออกประเทศจะมีแต่จุดไหว้เจ้าชวนกันมาแสดงความเห็นกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับความเคลื่อนไหวของธนาธรตรงนี้น่าสนใจการเคลื่อนไหวเชิงรุกถ้าผมเป็นคนชุมนุมเป็นนักศึกษามอบูรพาวันนี้ผมมีกิจกรรมเนี่ยผมถามทันทีเอ๊ะทำไมพรรคอื่นนะครับตอนหาเสียงเพื่อไทยขยันมาหาเสียงกับนักศึกษามอบูรพามาจัดกิจมาเจอนักศึกษาทำไมพอหลังเลือกตั้งคุณอุ๊งอิ๊งไม่เห็นไปชลบุรีแบบนี้บ้างเลยนะครับทำไมรวมไทยสร้างชาติไม่เห็นไปแบบนี้บ้างเลยทำไมพลังประชารัฐไม่เห็นมาอันนี้ต้องบอกก่อนๆนะครับว่าไม่ใช่กิจกรรมของพรรคก้าวไกลเขาแต่ว่าเป็นกิจกรรมเชิงวิชาการนะครับที่พรรคก้าวไกลชลบุรีเนี่ยเขาจัดนะครับเรื่องก้าวไกลก้าวต่อไปอบจ.นะครับโดยมีคุณธนาธรประธานมูลนิธิคณะก้าวหน้านะครับแล้วก็กันนวีสืบแสงพรรคเป็นธรรมนะครับเป็นวิทยากรแล้วก็โอรานถิ่งบานเตียวอาจารย์รัศดร์มอบุรพาอาจารย์โอรานก็เป็นนักวิชาการที่ขยันแสดงความเห็นทุกคนก็คุ้นหน้าอาจารย์โอรานตัวเล็กๆนะครับแต่ว่ามีความเชี่ยวชาญเรื่องการเมืองการปกครองท้องถิ่นนะครับคุณธนาธรไปแล้วก็คุณกันนวีไปเนี่ยก็มีการคุยกันเยอะ
นะครับหลักๆที่คุยกันคือการกระจายอำนาจเนี่ยเป็นวาระใหญ่และสำคัญต่ออนาคตของประเทศนะครับเป็นวาระที่อนาคตใหม่และก้าวไกลเนี่ยเห็นว่าเป็นเรื่องซึ่งมีความสำคัญระดับเป็น1ใน3เรื่องที่สำคัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลงประเทศสังเกตไหมครับขณะที่วันนี้รัฐบาลอยากจะทำบอนถูกกฎหมายแล้วคิดว่าการทำบอนถูกกฎหมายสำคัญที่สุดเนี่ยนะครับก้าวไกลอนาคตใหม่ธนาธรบอกว่าสำคัญที่สุดในประเทศนี้มี3เรื่องหนึ่งในนั้นคือการกระจายอำนาจวิธีคิดแบบนี้มันต่างกันนะครับธนาธรก็บอกต่อว่าวันนี้แนวโน้มสังคมไปในทางบวกมากขึ้นมีคนสนใจเรื่องการกระจายอำนาจมากขึ้นนะครับแล้วนอกเหนือจากการที่คนมีความสนใจต่อเรื่องการกระจายอำนาจมากขึ้นนะครับความตื่นรู้ของคนในสังคมหรือสำนึกของคนในสังคมต่อการเลือกตั้งท้องถิ่นก็มากขึ้นนะครับเบื่อหน่ายการเมืองท้องถิ่นที่เข้าไปเพื่อรักษาอำนาจและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจพูดง่ายๆคือเบื่อหน่ายกลุ่มบ้านใหญ่บ้านใหญ่ก็คืออะไรก็คือนักการเมืองประเภทที่ปู่เคยเป็นรัฐมนตรีพ่อเป็นส.ส.เขตนะครับเมียพ่อเป็นนายกอบจ.นะครับแล้วลูกเป็นนายกเทศมนตรีนะครับเหลนเป็นผู้รับเหมาอะอึ้มเป็นส.จ.นะครับอนุมัติโครงการนะครับผู้รับเหมาเสนอโครงการไปยังสจซึ่งนามสกุลเดียวกับนายกเทศมนตรีเสนออะไรก็ได้หมดจังหวัดของงบอะไรนะครับผ่านสสเขตก็ใช้เส้นสายของปู่ที่เป็นรัฐมนตรีขออะไรมันได้หมดนี่คือการเมืองท้องถิ่นการเมืองแบบบ้านใหญ่ที่ทำให้จังหวัดไหนที่มีบ้านใหญ่ท่านผู้ชมสังเกตเถอะมันไม่เจริญนะครับไปดูเลยจังหวัดไหนที่มีนักการเมืองบ้านใหญ่นั้นส่วนใหญ่มันไม่เจริญนะครับมันจะมีแต่พวกบ้านใหญ่ที่เจริญรวยเอารวยเอารวยเอาแต่ชาวบ้านเนี่ยไม่เจริญนะครับไปไล่ดูได้เลยจะเห็นภาพแบบนี้กันเพราะฉะนั้นคนเบื่อการเมืองท้องถิ่นแบบบ้านใหญ่เพราะว่ามันมีแต่นักการเมืองเก่าแก่ไปรักษาอำนาจผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจธนาธรบอกว่าต้องทำให้การเมืองมันดีขึ้นนะครับให้คณะก้าวหน้าเขาสนับสนุนเทศบาลและอบต.ทั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นต่างๆที่เข้มแข็งนะครับชลบุรีเป็นหนึ่งในอบจ.ที่ได้งบสูงสุดในประเทศนอกจากกรุงเทพมหานครนะครับอบจ.ชลบุรีกับสมุทรปราการแข่งกันมาตลอดหลายปีอบจ.ชลบุรีมีงบประมาณ 4,000 ล้านต่อปี4ปีมีงบประมาณถึง 16,000 ล้านบาทถ้าน่าทอนถามคำถามที่จี๊ดหัวใจนะครับไอ้อบจ.ชลบุรีตอนนี้เนี่ยใครเป็นผมไม่ทราบแต่อบจ.เนี่ยคุมงบ4ปี 16,000 ล้านนะครับธนาธรเขาบอกแบบนี้ว่าคนชลบุรีรู้หรือเปล่าว่างบถูกใช้ทำอะไรงบเมืองพัทยาปีละ 2,000 ล้านใช้ทำอะไรคนพัทยารู้ไหมคำตอบคือไม่รู้ชลบุรีมีงบ4ปี 16,000 ล้านทำอะไรคำตอบคือไม่รู้ธนาธรเขาบอกว่านี่แหละเราถึงต้องมาร่วมทำกันนะครับผลักดันการกระจายอำนาจคณะก้าวหน้าเก็บเกี่ยวความรู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาท้องถิ่นต่างๆนานาเห็นไหมครับว่านี่คือการเมืองเชิงรุกของพรรคก้าวไกลวันนี้คนที่ไปฟังเนี่ยนะครับก็มีนักศึกษาใช่ไหมครับมีคนชลบุรีนะครับมีคนที่รักประชาธิปไตยนะครับมีคนสมัยใหม่นะครับเยอะแยะอาจารย์โอฬารสอนมอบุรพาอาจารย์มานักศึกษาก็ต้องมาฟังสิ่งที่คนเหล่านี้จะเห็นสิ่งที่คนชลบุรีจะเห็นคืออะไรเขาจะเห็นว่าก้าวไกลคือพรรคการเมืองซึ่งประชาชนเข้าถึงได้นะครับพรรคก้าวไกลหรือธนาธรคือพรรคซึ่งฟังความเห็นของประชาชนนะครับแล้วพร้อมจะเปิดกว้างให้ประชาชนเนี่ยนะครับสร้างการเมืองท้องถิ่นที่เป็นของประชาชนจริงๆแล้วเขาก็จะตั้งคำถามว่าแล้วทำไมพรรคอื่นไม่ทำล่ะแล้วทำไมพรรคเพื่อไทยไม่มีกิจกรรมในลักษณะนี้แล้วทำไมพรรคพลังประชารัฐไม่ทำกิจกรรมในลักษณะนี้เขาจะตั้งคำถามแบบนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมีการทำงานในลักษณะนี้ของก้าวไกลหรือคณะก้าวหน้าหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับมันเกิดการเทียบเคียงโดยปริยายว่าเอ๊ะแล้วทำไมพรรคอื่นไม่ทำแล้วไอ้คำถามว่าเอ๊ะทำไมพรรคอื่นไม่ทำเนี่ยแหละนะครับมันจะกลายเป็นต้นตอของการเปลี่ยนใจย้ายคะแนนไปหาก้าวไกลไปหาคณะก้าวหน้านะครับหรือว่าไปหาพรรคอะไรก็ตามแต่ที่มีสัญลักษณ์เชื่อมโยงยังไปยังก้าวไกลมีสัญลักษณ์เชื่อมโยงไปยังคณะก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่คือการเมืองเชิงรุกไม่ได้เอาอิทธิพลของนักการเมืองเป็นตัวตั้งนะครับไม่ได้เอาเครือข่ายรัฐมนตรีเป็นตัวตั้งแต่เอาการทำเพื่อผลประโยชน์ของท้องถิ่นเป็นตัวตั้งนะครับและการทำเพื่อผลประโยชน์ของท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนจับต้องได้ครับนี่แหละคือการเมืองที่ก้าวไกลเขากำลังทำแล้วทำแบบนี้เขาจะได้คนที่เลือกเขาสนับสนุนเขาเนี่ยเป็นกอบเป็นกำเพราะมันเป็นการทำเชิงความคิดคนก็จะเห็นว่าธนาธรมาเนี่ยเขาไม่ใช่การเมืองเก่าแบบที่ปู่เคยเป็นกำนันปู่เคยเป็นรัฐมนตรีนะครับส่วนลูกของปู่ก็เป็นส.ส.แล้วลูกของปู่อีกคนนึงคือน้องของส.ส.ก็เป็นนายกอบจ.
นะครับแล้วหลานแล้วลูกของนายกอบจก็เป็นนายกเทศมนตรีแล้วลูกของนายกเทศมนตรีก็เป็นผู้รับเหมาอย่างเงี้ยคนก็เห็นหลานซึ่งเป็นผู้รับเหมาขอเงินจากนายกเทศมนตรีนะครับนายกเทศมนตรีได้เงินให้ผู้รับเหมาลูกหลานตัวเองนายกอบจเป็นญาติพี่น้องเป็นพี่น้องกับสสยัดคิ้วหลิวตากันอบจโกงสสก็ไม่ตรวจสอบเพราะมันนามสกุลเดียวกันมันไม่ตรวจสอบนะครับแล้วทั้งอบจกับสสที่เป็นพี่น้องกันกับนายกเทศมนตรีที่เป็นลูกของสสและนายกอบจก็เป็นหลานของปู่ย่าตายายคนเดียวกันซึ่งเป็นรัฐมนตรีมามันคือเครือข่ายผลประโยชน์ที่ยึดจังหวัดเป็นเหมือนอาณาจักรแล้วการเมืองท้องถิ่นก็จะปกครองด้วยนักการเมืองแนวมาเฟียแนวหัวคะแนนไปไหนมาไหนไปงานแต่งงานต้องได้ขึ้นพูดนะครับไปงานศพต้องได้เดินหน้าคนอื่นนะครับโอ้อาผาเผยไปไหนแม่ไหนแจกเงินเป็นฟ่อน 1,000-2,500 แจกเป็นฟ่อนแต่เงินที่แจกมาจากการทุจริตมาจากการโกงกินนะครับมาจากบ่อนการพนันมาจากการซื้อขายตำแหน่งตำรวจประชาชนผู้รู้ดิครับมันการเมืองแบบก้าวไกลเนี่ยเขาจะเข้าไปหาประชาชนแบบนี้เขาจะยิ่งมีฐานคะแนนของเขาเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่รัฐบาลไม่เข้าใจแล้วมันไม่ได้มีแค่ธนาธรที่ไปมันไปกันทั่วเมื่อวานก่อนผมคุยกับเอิร์ธประกรณ์วุฒิเนี่ยเขาก็บอกแบบนี้ก้าวไกลไม่กลัวเรื่องยุบพรรคเลยไม่กลัวเลยยิ่งขู่จะยุบเนี่ยแปลว่าพรรคก้าวไกลทำงานสำเร็จผู้มีอำนาจเลยต้องขู่จะยุบเขานะครับเพราะเอิร์ธประกรณ์พูดบอกว่ายุบก็ยุบไปยุบเราก็โตกว่าเดิมทุกคนในประเทศพูดเหมือนกันหมดยิ่งยุบก้าวไกลจะยิ่งโตกว่าเดิมมันมีพรรคการเมืองไหนไหมครับที่ยิ่งยุบคนเชื่อว่าจะยิ่งโตกว่าเดิมแล้วคนที่พูดเนี่ยไม่ใช่คนที่เป็นคนของพรรคก้าวไกลนักวิชาการทุกคนก็พูดสื่อทุกคนก็พูดนะครับมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีแค่ความเคลื่อนไหวในเชิงการเมืองแบบต่อปากต่อคำซึ่งเดี๋ยวจะมีการอภิปรายแต่การเมืองเชิงลึกแบบนี้น่าจับตาแล้วในการเมืองแบบอภิปรายเนี่ยเอิร์ธประกรณ์บุตรก็บอกผมนะครับว่าก้าวไกลคราวนี้จะมีตัวเด็ดเด็ดตัวใหม่ๆอีกเพียบซึ่งเราไม่รู้จักอย่างตอนเขาอภิปรายงบประมาณต่างๆเนี่ยนะครับมันก็มีหลายคนที่เรารู้จักอย่างพึ่งพันนิดานะครับหรือว่าอย่างกูดดี้หรือว่าใครต่อใครที่สังคมเริ่มรู้จักเอิร์ธประกรณ์บุตรเนี่ยนะครับรวมทั้งคุณสิริกัญญาเขาก็เลยผมฟังว่ารอบนี้เนี่ยมันจะมีคนใหม่ที่คนยังไม่รู้จักโผล่มาอีกเยอะเลยเพราะถ้าคุณไปดูโมเดลการทำงานของก้าวไกลเนี่ยนะมันมีตัวละครใหม่โผล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับรอบที่แล้วไม่มีใครรู้จักพันนิกาวานิชตอนนี้ทั้งประเทศรู้จักพันนิกาวานิชรอบที่แล้วไม่มีใครรู้จักวิโรจน์ลักษณะอดิสรตอนนี้ทั้งโลกรู้จักวิโรจน์ลักษณะอดิสรทั้งประเทศรู้จักวิโรจน์ลักษณะอดิสรนะครับนี่คือการเมืองแบบก้าวไกลเริ่มจากธนาธรปิยบุตร2คนมีวิโรจน์เข้ามาใครวะนะครับมีสิริกัญญาเข้ามาใครวะมีณัฐพงษ์มีเท้งเข้ามาใครวะนะครับหลังจากนั้นรอบก้าวไกลเริ่มมีคนรู้จักพึ่งพนิดาเริ่มมีคนรู้จักกูดดี้เริ่มมีคนรู้จักทนายแจมอย่างเงี้ยแล้วรอบเนี้ยทั้งคุณเอิร์ธกับคุณสิริยาเขาก็บอกอย่างงี้ว่าคราวนี้มันจะมีคนใหม่มากกว่านี้อีกนะอาจารย์มันไม่ได้มีแค่กลุ่มเดิมแล้วนะไอ้ใหม่คราวที่แล้วเนี่ยคราวนี้จะเป็นคนเก่าแล้วคราวนี้จะมีคนใหม่ขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเขาจะมีดาวฤกษ์ในจักรวาลก้าวไกลอีกหลายดาวจักรวาลก้าวไกลนี่มันน่าสนใจนะครับจักรวาลบางพรรคเนี่ยสมมติจักรวาลเพื่อไทยเนี่ยนะครับศูนย์กลางจักรวาลคือทักษิณชินวัตรหรือไม่ก็ครอบครัวชินวัตรส่วนคนอื่นเนี่ยเป็นดาวบริวารแต่ในจักรวาลก้าวไกลเนี่ยนะครับโอเคมันอาจจะมีศูนย์กลางอยู่ที่ธนาธรหรือพิธาแต่ธนาธรและพิธาเนี่ยนะครับเป็นจักรวาลซึ่งมันมีดาวฤกษ์อยู่เยอะไปหมดนะครับมันมีดาวฤกษ์ที่ชื่อว่าสิริกัญญามันมีดาวฤกษ์ที่ชื่อว่าพิธามันมีดาวฤกษ์ที่ชื่อว่าชัยธวัฒน์มันมีดาวฤกษ์ที่ชื่อว่าวิโรจน์มันมีดาวฤกษ์ที่ชื่อว่าเท้งนะครับมันถ้าเป็นทีมฟุตบอลมันคือทีมฟุตบอลที่มันเหมือนรีลมาดริดที่แบบมีซูเปอร์สตาร์เยอะไปหมดนะคนนึงป่วยเอาคนนึงก็มาไม่มีเฟอร์นันโดตอร์เรสคนอื่นก็มาเล่นแทนอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาอะไรแล้วคุณจะไปทำยังไงเขาคุณจะไปยุบเขายังไงครับแล้วมันไม่ได้มีแค่ธนาธรที่ทำตอนนี้ก้าวไกลทำอย่างนี้หมดที่โคราชเนี่ยนะครับก็มีกิจกรรมลงพื้นที่นะครับของสสก้าวไกลโคราชนะครับเขาก็จัดกิจกรรมการของเขาเนี่ยคนที่ไปเนี่ยนะครับก็คุณสรายุทธใจหลักผู้อำนวยการพรรคนะครับแล้วก็มีสสโคราชเขต1นะครับของพรรคก้าวไกลคุณฉัตรเขต2คุณปิยชาติเขต3คุณสุทธสิทธิ์นะครับเข้าใจว่าคนที่ผมเจอเนี่ยน่าจะเป็นคนที่อยู่เขต1กับเขต2ก็บอกว่ามาฟังเสียงสะท้อนของปัญหาประชาชนในพื้นที่นะครับแล้วก็พูดคุยกับเครือข่ายก้าวไกลใน32อำเภอ85คนเนี่ยนะฮะวิธีทำงานแบบก้าวไกลเป็นแบบนี้พูดคุยกับเครือข่ายใน32อำเภอ85คนนะครับเพราะฉะนั้น
บรรยากาศของก้าวไกลเนี่ยคือการทำงานเชิงรุกนะครับคุณจะไล่ทุบก้าวไกลยังไงก็ตามแต่ขณะที่ฝ่ายผู้มีอำนาจไล่ทุบก้าวไกลเนี่ยความคิดในสังคมมันเคลื่อนแล้วมันเคลื่อนไปในทิศทางว่าก้าวไกลถูกแกล้งก้าวไกลถูกรังแกแม้กระทั่งเรื่อง112เองอาจจะมีคนไม่เห็นด้วยกับแนวคิดก้าวไกลที่จะเข้าไปแก้แต่ถ้าถามว่าคนเห็นด้วยหรือเปล่ากับการใช้112รังแกคนเนี่ยคนที่ไม่เห็นด้วยมันก็มากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการเมืองแบบก้าวไกลแบบนี้เป็นการเมืองแบบที่ผู้มีอำนาจไม่เคยเจอนะครับที่โคราชเนี่ย32คน32เขต85คนรวมตัวกันนะครับงั้น32คน32เขต85คนรวมตัวกันเนี่ยสมมุติ85คนเนี่ยนะครับเขามีฐานคะแนนนะครับคนละ10นะครับสมมุติเขามีฐานคะแนนคนละ10เนี่ยนะครับ32เขต85คนเนี่ยแปลว่าณวันนี้เนี่ยนะครับก้าวไกลเขาได้กองเชียร์ที่จะเป็นหัวคะแนนหรือเป็นออร์แกนิกนะครับซัพพอร์เตอร์ของเขาไปแล้ว850คนมันมีพรรคอื่นทำอย่างนี้ไหมครับมันไม่มีนะครับพรรคอื่นไม่ทำหรือเขาอาจจะมีคนอยากทำแต่เขาไม่มีศักยภาพที่จะทำเพราะว่าหลายพรรคเขาเริ่มต้นการด้วยการใช้ผลประโยชน์เป็นที่ตั้งนะครับใช้เรื่องการแจกเงินใช้เรื่องการไปเที่ยวต่างจังหวัดเป็นที่ตั้งแต่ก้าวไกลมันเป็นพรรคไม่มีตังค์นะครับทำงานการเมืองยังต้องขอบริจาคชาวบ้านเขาอยู่เลยนะครับแต่วันนี้อย่างโคราชโมเดลอย่างเงี้ย32เขต85คนสมมติ85คนนะครับมีคนสนับสนุนเขา10คนวันนี้ก้าวไกลได้คนที่จะทำงานให้พรรคเขาเพิ่มวันเดียว850คนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกรณีแบบนี้นะครับก้าวไกลตอนนี้ที่โคราชเนี่ยนะครับเขามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น334แห่งซึ่งยังไม่มีคณะกรรมการระดับจังหวัดและอำเภอหลังจากนี้เนี่ยก้าวไกลก็จะมีความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ย้ำนะครับว่าก้าวไกลเนี่ยเปิดกว้างไม่ได้ตั้งเป้าหมายจะเอาบ้านใหญ่นะครับเน้นอุดมการณ์เน้นวิสัยทัศน์มากกว่าอาจเป็นไปได้นะครับที่จะมีคนนามสกุลดังนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์กับการเมืองบ้านใหญ่แต่ว่าต้องผ่านกระบวนการคัดสรรที่เข้มข้นหากอยู่คนละขั้วการเมืองในปี66ก็เป็นไปได้ยากนะครับแต่อาจจะรับบุคคลซึ่งเคยอยู่คนละขั้วในปี62ซึ่งมีความคิดแล้วก็วิสัยทัศน์ต่างๆที่เปลี่ยนไปนะครับอันนี้ก็คือความเคลื่อนไหวของก้าวไกลที่โคราชนะครับซึ่งเป็นการเมืองเชิงรุกที่วันนี้วันเดียวเนี่ยผมว่าเขาได้ซัพพอร์เตอร์นะครับประมาณ1,000คนขึ้นไปแล้วนะครับ10 85คนที่มาเนี่ยหาคน10คนเชียร์เขาไม่ยากหรอกครับแล้ว10คนที่เชียร์เขาเนี่ยมัน850นะครับปัดเป็น1,000นึงเนี่ยวันเดียวเขาได้แบบนี้ไปแล้วแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปสำหรับคนที่จะหาเรื่องยุบเขาคำตอบคือยุบก้าวไกลเนี่ยคุณเหนื่อยเองเพราะว่าขณะที่คุณจ้องจะยุบเขาแล้วคุณไม่มีพวกเนี่ยเขาก็ลงพื้นที่ของเขาทุกวันนะครับคุณอยากจะยุบอยากยุบมึงก็ยุบไปกูก็ทำงานของกูไปนะครับนี่แหละคือความเคลื่อนไหวของก้าวไกลที่เขาซึมลึกไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ดูเรื่องกดไลค์กดแชร์ผมก็ต้องกังวลนะครับเพราะว่าผมทำช่องไม่มีคนอยู่เบื้องหลังไม่ได้มีพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังนะครับตอนนี้มีคนกดไลค์แล้ว 2,000 นะครับแต่ยังไม่ได้กดใน 1,400 นะครับฝาก 1,400 ที่ยังไม่ได้กดแต่ดูอยู่เนี่ยนะครับช่วยกดไลค์คลิปนี้ถ้าดูใน Facebook กดไลค์คลิปนี้ใน Facebook กดแชร์คลิปนี้ใน Facebookส่งดาวสนับสนุนนะครับใน Facebook หรือสมัครสมาชิกรายเดือนหรือสนับสนุนด้วยการสแกน QR Code นะครับหยิบโทรศัพท์มาจอ QR Code ที่ด้านล่างของจอหรือธนาคารกสิกรไทย0072977068นะครับอันนี้สนับสนุนได้ใน YouTube เช่นเดียวกันนะครับถ้าดูอยู่ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้นะครับกดติดตาม YouTube ช่องศิรทอกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ส่งความสนับสนุนมายังช่องซุปเปอร์แชทนะครับทุกช่องทางก็จะสามารถสนับสนุนได้ซุปเปอร์แชทก็เข้ามาที่ช่องแชทของ YouTube ศิโรธทอล์กนะครับแล้วก็ส่งความสนับสนุนเข้ามาวันนี้ก็มีคุณนิติพลนะครับคุณเบนคุณศิโรณีคุณวิโรจน์นะครับอาจารย์พรชัยคุณนิติพลอาจารย์พรชัยอีกรอบนึงคุณสักกะรีแล้วก็คุณนิโคลาลี่นะครับที่สนับสนุนเข้ามาหลังจากนี้จะมีใครก็รอมาลุ้นกันนะครับรวมทั้งสนับสนุนด้วยการเป็นสมาชิกรายเดือนนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่สนับสนุน YouTube ศิโรธทอล์กได้อย่างยั่งยืนที่สุดเข้าไปหน้าแรกนะครับนอกเหนือจากโคราชที่มีความเคลื่อนไหวเมื่อวานผมได้บอกไว้ว่ามันมีอีก2จังหวัดที่ก้าวไกลได้คะแนนเยอะนครศรีธรรมราชเขาได้คะแนนเยอะแต่เขาได้บัญชีรายชื่อเยอะแต่ยังไม่ได้เขตแต่ผมว่ารอบหน้าเขาได้แน่เพราะว่าที่นครศรีธรรมราชบัญชีรายชื่อเขาเป็นอันดับหนึ่งแทบทุกเขตเขาแซงพลังประชารัฐเขาแซงรวมไทยสร้างชาติเขาแซงประชาธิปัตย์แทบทุกเขตที่นครศรีธรรมราชเพราะฉะนั้นรอบหน้าเขาได้เขตแน่นอนที่ภูเก็ตนะครับพื้นที่ซึ่งแต่เดิมเนี่ยคนก็คิดว่าแข่งกันระหว่างพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์เพื่อไทยตอนแรกบอกว่าจะไปแข่งด้วยแล้วก็ลงพื้นที่ไปนะครับคุณอุ๊งอิ๊งไปก็มีคนมาฟังสัก
ผมว่าสักร้อยหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเราจะเห็นคุณอุ๊งอิ๊งไม่ไปภาคใต้อีกเลยถ้าจำกันได้เนี่ยนะครับคนที่มีความจำดีเนี่ยจะจำได้ว่าคุณณัฐวุฒิใส่เกลือตอนแรกเนี่ยบอกว่ารอบนี้นะครับพรรคเพื่อไทยจะได้ส.ส.ใต้หนึ่งคนเป็นอย่างต่ำอย่างแน่นอนจะได้คะแนนบัญชีรายชื่อท่วมท้นถล่มทลายแต่นี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เราจะเห็นว่าคุณณัฐวุฒิพูดไม่ตรงความจริงนะครับศึกเลือกตั้งคราวที่แล้วจบด้วยการที่เพื่อไทยไม่ได้ส.ส.จากใต้เลยและคะแนนบัญชีรายชื่อที่ภาคใต้ก็ต่ำมากต่ำจนแม้กระทั่งคุณแพทองธารเองไปเปิดตัวภูเก็ตพังงาผมจำได้วันนั้นไปเนี่ยหลอมแหลมนะครับหลังจากนั้นไม่ไปอีกเลยทิ้งการหาเสียงที่ภาคใต้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่าเพื่อไทยรู้ไปเราก็ไม่ได้คะแนนแต่ก้าวไกลเนี่ยตรงกันข้ามกับเพื่อไทยทุกคนดูหมิ่นดูแคลนว่าเขาเนี่ยเป็นคนหน้าใหม่ไม่มีวันได้คะแนนแต่เขาไม่เลิกเขาไม่ละทิ้งความพยายามเขาไม่ได้มองประชาชนเป็นเหมือนกับยุทธศาสตร์เหมือนเพื่อไทยมองว่าแบบเฮ้ยพื้นที่ไปเราไม่ได้คะแนนกูไม่ไปเฮ้ยพื้นที่นี้ไปเราไม่คุ้มเอาคุณอิงไปไม่คุ้มกูไม่ไปก้าวไกลเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นคุ้มไม่คุ้มไม่รู้ต้องพิสูจน์วันเลือกตั้งไม่ได้คิดแบบพรรคการเมืองแนวเก่าเกมว่าเฮ้ยเอาอุ้งอิงไปคุณอิงแกจะเหนื่อยนะแล้วถ้าไปภูเก็ตไปพังงาคนมาฟังร้อยหนึ่งเอาคุณอิงไปเชียงใหม่ดีกว่าไหมคุณอิงจะได้ไม่เหนื่อยเอาคุณเศรษฐาไปภูเก็ตไปพังงามีคนมาฟัง200เดี๋ยวพี่นิดแกจะโกรธนะเดี๋ยวนายจะโกรธเอาพี่นิดไปอุดรแล้วกันวะภูเก็ตกับพังงาแม่งไปแล้วมันไม่คุ้มพรรคอื่นเนี่ยมันคิดแบบนี้วิธีคิดเป็นแบบนี้จะไปหรือไม่ไปดูก่อนว่าคุ้มไม่คุ้มเหนื่อยไม่เหนื่อยแต่ก้าวไกลไม่ใช่แบบนั้นไงเหนื่อยไม่เหนื่อยเนี่ยมันเหนื่อยแน่แต่ต้องสู้เหมือนฟุตบอลนะครับพรรคการเมืองอื่นๆเนี่ยพรีเมียร์ลีกนะครับสมมติพรีเมียร์ลีกมี38นัดแล้วกันผมไม่รู้ตอนนี้มีกี่นัดแล้วเนี่ยพรรคการเมืองอื่นๆเนี่ยพอเตะไปสัก18นัด19นัดมาครึ่งทางเนี่ยถ้าตัวเองไม่ได้แชมป์เนี่ยไม่เตะเล่นแบบให้ครบจนปิดฤดูกาลแต่ก้าวไกลเป็นพรรคที่แบบพอมาถึงครึ่งฤดูกาลสมมุติปีนึงมี38นัดมาถึงนัดที่20เนี่ยถึงอันดับในตารางจะอยู่อันดับที่5จากบวยแต่ก้าวไกลเป็นพรรคแนวที่ถึงตอนนี้กูอยู่ที่5จากบวยกูจะสู้เต็มที่ทุกนัดแล้วไปดูกันว่านัด38ตอนปิดฤดูกาลกูอยู่ที่เท่าไหร่ก้าวไกลทำแบบเนี้ยพอสู้ทุกนัดสู้ทุกนัดกองเชียร์ก็มายิ่งสู้ทุกนัดกำลังใจยิ่งดีจบปุ๊บได้แชมป์แต่พวกพรรคการเมืองเก่าๆคิดอีกแบบถ้าดูแล้วคะแนนไม่ดีกูไม่ไปเปลืองนายเหนื่อยนายไม่โกรธนายรู้สึกไม่คุ้มลงทุนแล้วมันไม่ได้อะไรประชาชนเขาก็รู้นะครับไม่ใช่เขาไม่รู้ว่าบางพรรคเนี่ยมาแล้วไม่คุ้มมาแล้วได้คะแนนมันไม่มาแล้วเขาก็รู้ว่าอย่างก้าวไกลเนี่ยถึงตอนแรกไม่มีใครรู้จักเป็นคนหน้าใหม่แต่มันลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องประชาชนงั้นกูเลือกมึงเนี่ยแหละมึงมาหากูทั้งที่มึงรู้มึงจะไม่ชนะมึงยังมาไอ้คนอย่างนี้มันไม่ทิ้งกันนะครับเพราะภูเก็ตเนี่ยนะครับก็เป็นโมเดลของก้าวไกลที่เอาได้ส.ส.มา3ยกเขตนะครับยกจังหวัดโดยที่ไม่มีใครคาดคิดแล้วเขาก็ไปลงพื้นที่ที่ภูเก็ตแบบนี้อีกนะครับไปลงพื้นที่ที่ภูเก็ตนะครับเมื่อสักครู่นี้ให้ภาพท่านผู้ชมดูภาพของทีมกรรมาธิการของก้าวไกลนะครับที่ทำเรื่องงบประมาณซึ่งไปลงพื้นที่ที่ภูเก็ตนะครับแล้วก็มีไอซ์ลักษณ์ชนกนะครับมีคุณเท้งนะครับไอ้เท้งตายแน่ก็ไปมีคุณทิติกันแล้วก็ก้าวไกลท่านอื่นๆไปวันนี้เขาก็ไปจัดกิจกรรมที่ภูเก็ตนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่แน่นอนว่าเมื่อไปถึงเนี่ยนะครับมันก็คือการตรวจสอบการทำงานการใช้งบประมาณของรัฐบาลแต่สิ่งที่เขาได้มากกว่านั้นคืออะไรทราบไหมครับสิ่งที่ได้มากกว่านั้นก็คือการไปของคุณณัฐพงศ์ประธานกรรมธิการศึกษาการจัดทำและติดตามบริหารงบคุณวรภพและคนอื่นๆคุณไอซ์คุณธัญธรคุณเฉลิมพงศ์คุณทรงศักดิ์เนี่ยสิ่งที่เขาได้คือเขาถามเรื่องงบประมาณของภูเก็ตนะครับซึ่งมีงบประมาณเยอะแล้วก้าวไกลก็ถามว่าเอ๊ะทำไมภูเก็ตมีงบประมาณเยอะแต่หลายเรื่องเนี่ยจังหวัดมันไม่มีความเปลี่ยนแปลงก่อนที่เขาจะเป็นส.ส.นะครับแล้วก็ไปไล่ดูโครงการต่างๆที่มีการได้งบประมาณมากมายมหาศาลในเรื่องที่ผ่านมาเขาก็ไปเจอหลายเรื่องซึ่งน่าสนใจภูเก็ตเนี่ยงบไม่ใช่น้อยนะครับแต่ทำไมหลายครั้งปัญหาภูเก็ตมันซ้ำซากมันจำเจเขาไปไล่บี้ทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้เงินนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก่อสร้างทางระบายน้ำการสูบน้ำประปานะครับทางเท้าในพื้นที่ต่างๆสถานีสูบน้ำต่างๆไปตรวจอย่างละเอียดละออนะครับผลของการไปตรวจเนี่ยมันคืออะไรผลการไปตรวจคือคนภูเก็ตจะเห็นนะครับว่าเอฟภูเก็ตเนี่ยก็เคยมีส.ส.พรรคอื่นมานานนะแต่ทำไมงบประมาณที่มันได้เนี่ยมันไม่ส่งผลกับความเจริญของภูเก็ตนะภูเก็ตเจริญเพราะมีภาคท่องเที่ยวมีภาคเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งมีภาคเอกชนที่แข็งแกร่งแต่ในแง่งบประมาณภาครัฐที่ลงไปเนี่ยทำไมภูเก็ตมัน
ภูเก็ตเป็นพื้นที่ซึ่งการเดินทางจากสนามบินไปนอกสนามบินเนี่ยแพงโครงสร้างพื้นฐานมีปัญหาเป็นเกาะซึ่งไม่ควรจะเกิดปัญหาน้ำท่วมแต่บางครั้งก็เกิดปัญหาน้ำท่วมนะครับเป็นเมืองชายหาดซึ่งไม่ควรจะเกิดปัญหาตลิ่งพังแต่หลายครั้งก็เกิดตลิ่งพังแล้วก้าวไกลเป็นแบบนี้เนี่ยเขาก็ได้ใจคนภูเก็ตไปนะครับแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เลือกตั้งรอบหน้าเนี่ยเพื่อไทยจะเอาอะไรไปสู้กับเพื่อก้าวไกลที่ภูเก็ตรวมไทยสร้างชาติจะเอาอะไรไปสู้ครับพลังประชารัฐจะเอาอะไรไปสู้ประชาธิปัตย์จะเอาอะไรไปสู้อ่ะคุณจะไปด่าก้าวไกลว่าพรรคล้มเจ้าพรรคล้มเจ้าเหรอคุณด่าอย่างนั้นทุกวันได้เหรอครับคือขณะที่คุณด่าเขาว่าล้มเจ้าเนี่ยคนภูเก็ตเห็นว่าเขาไปทำเรื่องน้ำประปาให้คนภูเก็ตเขาไปทำเรื่องทางระบายน้ำให้คนภูเก็ตเขาไปทำเรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมให้คนภูเก็ตเขาก็จะด่าพรรคที่ไปด่าก้าวไกลว่าพวกคุณเนี่ยด่าก้าวไกลเขาซ้ำซากนะครับด่าเขาซ้ำซากเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นการลงพื้นที่ซึ่งในสุดแล้วเนี่ยทั้งหมดมันอยู่ที่ฉากเดียวกันอย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมเนี่ยนะครับก้าวไกลลงไปหาประชาชนนะครับสู้ศึกนะครับที่หลังจากนี้มันจะมีการเดินเกมหาเรื่องยุบก้าวไกลเกมของก้าวไกลทั้งหมดนี้มองไม่ยากเลยคือการลงไปหาประชาชนนะครับแล้วก็ให้ประชาชนอยู่ข้างเขาใช้การทำงานพิสูจน์ว่าเขาเป็นพรรคการเมืองแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเกมของก้าวไกลวันนี้เนี่ยผมก็ไม่อยากพูดว่าเป็นเกมที่พร้อมแล้วถ้ามีการยุบพรรคแต่ผมมั่นใจเหมือนทุกคนมั่นใจว่าถ้ามีการยุบพรรคก้าวไกลก็ไม่สะเทือนเพราะอาจจะต้องมีการหาคนใหม่จะต้องมีการเสียเวลากับเรื่องเอกสารต่างๆนานาเปลี่ยนชื่อพรรคต่างๆนานาแต่พื้นฐานของเขาเนี่ยไม่เปลี่ยนหรอกครับไม่เปลี่ยนหรอกนะครับแล้วเขาจะโตมากขึ้นเพราะคนจะเห็นว่าขนาดเขาจะโดนขู่ยุบเนี่ยเขายังทำงานเลยส่วนไอ้พรรคอื่นที่ไม่โดนขู่เนี่ยวันนั้นทำงานอะไรไม่รู้ส.ส.ไปเล่นพนันที่ไหนก็ไม่รู้ไปเข้าบ่อนที่ไหนก็ไม่รู้ทำงานอะไรบ้างก็ไม่รู้เพราะความเคลื่อนไหวแบบนี้ก้าวไกลเขาจะยิ่งได้ใจประชาชนนะครับย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าท่านที่ดูอยู่นะครับสามารถสนับสนุน YouTube ศิรศพอกได้หลายช่องทางนะครับง่ายๆนะครับอยากจะชวนเป็นสมาชิกช่องกันเป็นสมาชิกรายเดือนแบบที่1ก็ด้อมหมูปิ้งเดือนละ35 บาทนะครับแบบที่2ก็เดือนละ65 บาทแบบที่3ก็เดือนละ80 บาทแบบที่4ก็เดือนละ100 บาทแบบที่5ก็เดือนละ150แบบที่6ก็เดือนละ250 บาทนะครับแบบที่เดือนละ250 บาทก็คือสนับสนุนผมไลฟ์แบบนี้วันละ8 บาทนะครับไม่เยอะนะครับวันละ8 บาทนะครับถูกกว่าตัวรถเมย์ถูกกว่าค่าน้ำเปล่านะครับถูกกว่ากาแฟ1 แก้วนะครับแต่ว่าถ้าท่านไหนไม่สะดวกเนี่ยนะครับท่านก็สนับสนุนแบบเดือนละ35 บาทด้อมหมูปิ้งเท่ากับวันละ1 บาทนะครับก็ไม่เยอะนะครับหรือถ้าท่านสะดวกจะเป็นวันละ5 บาทก็เป็นด้อมปลาทอดแต่ละด้อมเนี่ยนะครับก็เป็นลูกเล่นนะครับที่ผมตั้งชื่อขึ้นมาเพราะผมทำตอนแรกผมไม่รู้เรื่องนะครับผมก็ไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรยังไงนะครับก็เอาของกินแล้วกันง่ายตอนนั้นคิดชื่อจอมขวัญก็บอกว่าเธอคิดแต่เรื่องของกินจริงๆไม่ใช่หรอกผมคิดชื่ออื่นไม่ออกอย่างของจอมขวัญก็เป็นแบบคนเท่ก็จะมีเฟปปงเฟเป้เหมาน้ำปั่นอะไรอย่างเงี้ยผมเนี่ยเฟเป้คืออะไรผมยังงงๆอยู่เลยครับเพราะฉะนั้นให้ผมมาเฟปปงเฟเป้ผมงงผมเอาอย่างเงี้ยแหละหมูปิ้งชัดเจนนะครับหมูกรอบชัดเจนเนื้อวากิวชัดเจนไม่ได้เป็นคนที่คิดแต่เรื่องกินนะครับแต่ว่าถ้าให้ผมไปตั้งชื่อแนวเฟปปงเฟเป้นะครับคาปูคาราเมลเนี่ยผมจะงงเพราะฉะนั้นเอาอย่างเงี้ยแหละง่ายๆพันท่านอยากสนับสนุนผมก็สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนนะครับหรือว่าท่านไม่สะดวกสมาชิกรายเดือนก็อย่างที่บอกไปนะครับ QR code นะครับหรือนอกจาก QR code นะครับก็ส่งความสนับสนุนมานะครับโดยตรงที่ธนาคารกสิกรไทย0072977068นะครับนอกจากนั้นนะครับก็สนับสนุนโดยตรงได้ที่ YouTube ศิรศพอกมาที่ช่อง Super Chat นะครับสนับสนุนโดยตรงได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอเคนะครับมีท่านผู้ชมท่านหนึ่งทักมานะครับโอเคนะครับก็นี่แหละครับเพราะฉะนั้นก็สนับสนุนได้หลายช่องทางนะครับ QR code ก็ได้นะครับหรือธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี0072977068ก็ได้หรือ YouTube ช่องศิรศพอกก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นการช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้อย่างเดียวก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับตอนนี้มีท่านที่สนับสนุนทาง YouTube ศิรศพอกมีใครบ้างเดี๋ยวขอดูมีคุณนิโคลารีเป็นท่านสุดท้ายเดี๋ยวมาดูว่ายังเป็นคนซ้ายอยู่ป่ะอ๋อคุณอุเชนมาแล้วนะครับสวัสดีครับอุเชนนะครับอุเชนก็อยู่วลัยลักษณ์นะครับปัจจุบันอุเชนก็เป็นอาจารย์คณะรัฐศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับแล้วก็เป็นคนที่สนใจเรื่องประชาธิปไตยตั้งแต่เป็นนักศึกษานะครับเป็นนักศึกษาปริญญาตรีสมัยก่อนก็เรียนสายวิศวะนะครับแต่ตอนหลังตาสว่างว่าเรียนวิศวะเนี่ยมันสู้เรียนรัฐศาสตร์ไม่ได้นะครับอุเชนก็เลยย้ายจากการเรียนวิศวะมาเรียนรัฐศาสตร์ดีกว่านะครับหลังจากนั้นก็
ตอนอยู่ที่สถาบันนะครับที่นครศรีธรรมราชขอบคุณอุเชนมากนะครับตอนนี้อยู่ที่นั่นอากาศน่าจะดีนะครับท้องฟ้าน่าจะสดใสอุเชนก็มีความสุขกับอากาศและอาหารทะเลดีๆเผื่อผมด้วยนะครับคุณวิมลแดงขอบคุณมากและคุณนิติพลจากกิฟต์ให้กับเพื่อนๆอีกคุณอาทิตย์เป็นสมาชิกด้อมหมูปิ้งก็ขอบคุณมากด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นคือสถานการณ์ของพรรคเพื่อพรรคก้าวไกลนะครับที่ร้อนแรงมากขึ้นเรื่อยๆพอพูดถึงสถานการณ์ของพรรคก้าวไกลแบบนี้แล้วครับก็เราก็ต้องพูดถึงเรื่องของพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลนะครับสถานการณ์ของพรรคเพื่อไทยเป็นอย่างไรแน่นอนว่าขณะที่ก้าวไกลนะครับเขาเดินหน้าไปหาประชาชนที่เลือกเขานะครับสถานการณ์ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันกับตลปัดกันนะครับหลังเลือกตั้งเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลก็จริงนะครับแต่เราไม่เห็นปรากฏการณ์ที่เพื่อไทยเนี่ยลงพื้นที่ไปหามวลชนแบบที่ก้าวไกลทำนะครับส่วนใหญ่เวลาเพื่อไทยลงพื้นที่เนี่ยจะเป็นการลงพื้นที่แบบตามคุณเศรษฐาเป็นการลงพื้นที่แบบนายกไปลงพื้นที่คณะรัฐมนตรีไปลงพื้นที่แต่ไม่ได้ไปรับฟังประชาชนอย่างใกล้ชิดนะครับอันนี้คือสไตล์ของพรรคเพื่อไทยยิ่งตอนนี้คุณทักษิณกลับมาไทยเนี่ยนะครับภาพของพรรคเพื่อไทยวันนี้เป็นภาพที่กลายเป็นพรรคของคุณทักษิณมากขึ้นเรื่อยๆนะครับพรรคเพื่อไทยอาจจะไม่ทราบสำหรับพรรคเพื่อไทยในคุณทักษิณคืออาวุธที่ดีที่สุดแต่ในมุมมองของประชาชนเนี่ยพรรคการเมืองไม่ควรจะเป็นของคนคนเดียวและไม่ควรจะเป็นของวงตระกูลนะครับปฏิเสธไม่ได้ว่าตั้งแต่คุณทักษิณกลับมาไทยภาพของพรรคเพื่อไทยเป็นภาพของครอบครัวชินวัตรมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณทักษิณไปที่พรรคปรากฏตัวท่ามกลางนักการเมืองรุ่นเก่าอย่างคุณภูมิธรรมซึ่งอยู่คุณทักษิณมาเกือบจะ20ปีเป็นคนที่คุณทักษิณดูแลตลอดเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับดูแลคุณภูมิธรรมอย่างดีนะครับมีเลือกตั้งหรือไม่มีเลือกตั้งการดูแลคุณภูมิธรรมอย่างดีเพราะฉะนั้นภาพมันกลายเป็นภาพของพรรคครอบครัวหรือพรรคของคนที่คนในครอบครัวไว้ใจเช่นคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับซึ่งอยู่คุณทักษิณมาตั้งแต่ไทยรักไทยสมัยไทยรักไทยก็เป็นเลขาพรรคไทยรักไทยเป็นเลขาพรรคในพรรคซึ่งมีเงินทองได้แสดงถึงความไว้ใจของคุณทักษิณต่อคุณสุริยะนะครับปัญหาคือคุณสุริยะเนี่ยในแง่ภาพทางการเมืองเนี่ยต้องยอมรับว่ามีปัญหาคนมองคุณสุริยะในเชิงตั้งคำถามเยอะและถ้าคุณบอกว่าพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคซึ่งมีจุดยืนประชาธิปไตยก็ต้องบอกว่าบทบาทคุณสุริยะในเรื่องของการแสดงออกช่วงเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยไม่มียิ่งหลังรัฐบาลปี2557นะครับเราไม่เห็นคุณสุริยะแสดงบทบาทในเชิงประชาธิปไตยไม่เคยเห็นนอกเหนือจากนั้นในยุคที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกนะครับหลัง62ถึง66คุณสุริยะก็อยู่กับพลเอกประยุทธ์เพราะภาพของพรรคเพื่อไทยโดยคุณทักษิณก็คือภาพที่มีคนอย่างคุณภูมิธรรมนะครับคนใกล้ชิดมีคนอย่างคุณสุริยะซึ่งพอรัฐประหารก็ยุติบทบาทพอมีเลือกตั้ง62ก็ไปอยู่กับพลเอกประยุทธ์ตอนนี้ก็กลับมาอยู่คุณทักษิณหรือคุณเสริมศักดิ์ซึ่งก็เป็นสามีของคุณระเบียบรัฐแล้วก็เป็นคุณพ่อของคุณปีชาพลพงพานิชนะครับหัวหน้าพรรคไทยรักษาชาตินะครับซึ่งถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะครับตอนนี้คุณปีชาพลก็ไปช่วยงานคุณเศรษฐาอยู่ในทำเนียบส่วนคุณเสริมศักดิ์ซึ่งเป็นพ่อของคุณปีชาพลก็ได้เป็นรัฐมนตรีมันกลายเป็นพรรคการเมืองซึ่งถูกมองว่าทุกอย่างเกี่ยวพันกับเครือข่ายเกี่ยวกับพันเส้นเกี่ยวพันกับเส้นสายหมดจริงแท้หรือไม่ไม่ทราบแต่ภาพแบบนี้ไม่ดีกับพรรคเพื่อไทยมันเป็นภาพที่คอนทราสต์กับก้าวไกลอย่างสิ้นเชิงก้าวไกลลงหามวลชนนะครับแบบนี้ส่วนเพื่อไทยและคุณทักษิณนะครับไปหาเครือข่ายคนใหญ่คนโตนะครับเครือข่ายนักการเมืองเก่าเครือข่ายตระกูลการเมืองแบบนี้ดีหรือเปล่าผมตอบไม่ได้แต่ผมพูดด้วยภาพสองภาพนี้มันคอนทราสต์กันแล้วประชาชนจะเทียบเองว่าเขาชอบการเมืองแบบไหนนะครับนอกเหนือจากเรื่องคุณทักษิณซึ่งเป็นแบบนี้นะครับเรื่องที่คุณทักษิณกลับมาแล้วมันกลายเป็นปัญหาทางการเมืองมากขึ้นก็คือคุณเศรษฐายิ่งถูกมองว่าเป็นพูดง่ายๆคือเป็นหุ่นกระบอกหรือเป็นหุ่นเชิดของคุณทักษิณผมก็ไม่อยากใช้คำนี้แต่ต้องยอมรับความจริงว่าคนที่มองแบบนี้มันมีมากขึ้นเรื่อยๆในงานฟุตบอลประเพณีวันนี้เนี่ยนะครับเขาก็มีการทำรูปล้อผมก็ไม่รู้ว่ารูปนี้มันหน้าเหมือนใครจะบอกว่าเหมือนคุณทักษิณผมก็ไม่กล้าพูดจะเหมือนคุณเศรษฐาผมก็ไม่กล้าผมไม่รู้ว่าหน้าเหมือนใครอ่ะแต่ในโซเชียลเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นรูปล้อพรรคเพื่อไทยนะครับที่ทุกคนเนี่ยเป็นเหมือนกับหมากให้คนบางคนเดินตามความพอใจของตัวเองตลอดเวลามันกลายเป็นแบบนี้ไปครับแบรนด์พรรคเพื่อไทยวันนี้กลายเป็นแบรนด์ของพรรคตัวบุคคลซึ่งทั้งพรรคกลายเป็นเบี้ยให้คนคนเดียวเลือกเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของตัวเองตลอดเวลาเพื่อไทยอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้เรื่องแบบนี้ก็ต้องใช้เวลาพิสูจน์แต่ในความรู้สึกของสังคมในความรับรู้ของคนในสังคมเนี่ยมันเป็นแบบนี้ครับ
หน้านี่ผมก็ไม่รู้หน้าเหมือนคุณเศรษฐาหรือเหมือนคุณทักษิณหรือจะหน้าเหมือนผมก็ไม่รู้หรือจะหน้าเหมือนพิธาหรือเปล่าหรือจะหน้าเหมือนธนาธรหรือจะเหมือนชัยธวัชก็ไม่รู้แต่ถ้าบอกเหมือนชัยธวัชผมว่าหน้านี้ก็ไม่เหมือนหมีโคอาล่าถ้าบอกว่าเหมือนธนาธรหน้านี้มันก็ไม่ได้โหฟูแบบธนาธรถ้าบอกว่าเหมือนพิธาก็หล่อกว่านี้ผมก็ไม่รู้จะหมายถึงธนาธรหรือพิธาหรือหมายถึงคุณทักษิณหรือคุณเศรษฐาผมก็ตอบไม่ได้นะครับถ้าท่านผู้ชมมีความเห็นว่าหน้านี้เหมือนใครนะครับท่านก็ลองพิมพ์เข้ามาใน Facebook แล้วกันนะครับโอ้คุณธนการมาแล้วนะครับโอ้คุณธนการหายไปตั้งนานนะครับคุณธนการเป็นแฟนคลับรายการเราที่หายไปนานมากนะครับเพื่อนๆคิดถึงต้องขออนุญาตขอบคุณคุณธนการนะครับแล้วก็ใครที่ดูอยู่ตอนนี้แล้วคิดถึงคุณธนการนะครับกด1ส่งสัญญาณว่าพวกเรานะครับช่องสีรถท้อคิดถึงคุณธนการนะครับกด1ให้สัญญาณว่าคิดถึงคุณธนการกันหน่อยนะครับใครคิดถึงคุณธนการช่วยกันกด1รัวๆเข้ามานะครับกันนะครับคุณธนการมาแล้วขอบคุณมากนะครับแล้วก็ส่งความสนับสนุนมาเลยคุณธนการขอบคุณมากนะครับบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์สิวันนี้เปิดสายครับคุณธนการเปิดครับคุณนิติพลก็สนับสนุนเข้ามาอีกแล้วก็บอกว่าสวัสดีคุณธนการซุปเปอร์ดอทเตอร์ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนสีโรดทอล์คครับผมเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ตอนนี้ดีใจนะครับเห็นคุณธนการกลับมาเพราะว่าก่อนหน้านั้นผมก็ถามหาคุณธนการเยอะเพื่อนๆในช่องแชทนะครับใครที่คุณธนการรีบกด1เข้ามานะครับแกกลับมาแล้วนะครับขวัญใจของพวกเรานะครับกด1กันเยอะแยะนะครับคุณธนการเพื่อนๆรักคุณธนการกันทุกคนนะครับหลายท่านที่เพิ่งดูนะครับก็อย่าลืมนะครับตอนนี้มีท่านที่ดูอยู่แล้วไม่ได้กดไลค์คลิปนี้นะครับกี่คนละครับเนี่ยตอนนี้มีท่านที่ดูอยู่แล้วกดไลค์แล้ว 2,500 นะครับแต่ยังไม่ได้กดเนี่ยนะครับประมาณ700นะครับฝากกลุ่ม700คนที่ยังไม่ได้ข้ามขั้วนะครับข้ามขั้วมากดไลค์คลิปนี้นะครับตอนนี้มีไม่ได้กดไลค์700กดไลค์ไปแล้ว 2,500 ต้องย้ำว่าหลายคนไม่เข้าใจว่าทำไมพูดซ้ำช่องสีรถทอเนี่ยผมทำเองคนเดียวเพราะฉะนั้นยิ่งมีคนเห็นเยอะเนี่ยยิ่งดีเพราะมันจะทำให้เนื้อหามันไปสู่คนกลุ่มต่างๆอย่างกว้างขวางแล้วอัลกอริทึมของ YouTube หรือ Facebook เนี่ยยิ่งมีคนกดไลค์เยอะ Facebook กับ YouTube เนี่ยจะยิ่งโชว์คลิปมาบนหน้าฟีดเยอะนะครับหากทุกคนช่วยผมกดไลค์เยอะๆนะครับช่วยกันกดแชร์เยอะๆนะครับช่วยกันคอมเมนต์เยอะๆเนี่ยนะครับคนจะมองเห็นคลิปนี้มากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นใครที่ดูแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ช่วยกดไลค์คลิปนี้เยอะๆกดรูปนิ้วโป้งใต้คลิปนี้แล้วก็กดแชร์คลิปนี้รวมทั้งกดติดตาม YouTube สีรถทอล์คและ Facebook สีรถทอล์คนะครับกันนะครับโอเคนะครับหลายคนก็กด1คุณธนการเห็นแล้วอีกคนนึงบอกว่ากด2ให้คุณนิติพลอ่ะใครคิดถึงคุณนิติพลลองกด2ให้คุณนิติพลด้วยครับมีคนบอกกด2ให้คุณนิติพลนะครับคุณนิติพลก็บอกว่าเห็นคุณธนการแวบๆดีใจนะครับกด1ให้คุณธนการกด2ให้คุณนิติพลนะครับส่วนกด3นะครับให้ทุกคนที่ดูอยู่นะครับกด1ให้คุณธนการกด2ให้คุณนิติพลและกด3ให้พวกเราทุกคนที่ดูกันอยู่ในตอนนี้1ธนการ2นิติพล3กดให้พวกเราทุกคนขอบคุณพวกเราทุกคนที่สร้างชุมชนข่าวสีรถทอล์กกันขึ้นมานะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับ1ธนการ2นิติพล3กดให้พวกเราทุกคนนะครับใครดูอยู่ใน Facebook กดใน Facebook ใครดูใน YouTube กดใน YouTube ใครดูในช่องไหนก็กดในช่องนั้นช่วยกันกดคนละไม้คือเพราะฉะนั้นสถานการณ์เป็นสถานการณ์แบบนี้ที่ภาพมันคอนทราสต์กันแล้วในภาพที่คอนทราสต์กันเนี่ยนะครับผมไม่รู้ภาพนี้คือใครท่านผู้ชมรู้ก็ลองพิมพ์เข้ามาในช่องแชทเดี๋ยวผมจะอ่านว่าท่านเดาว่าคือใครผมว่าไม่ใช่ธนาธรบางคนบอกว่าถ้าธนาธรหัวต้องเหมือนเม่นผมเห็นด้วยว่าไม่ใช่ธนาธรเป็นชัยธวัฒน์ไหมก็ไม่ใช่ชัยธวัฒน์ต้องใส่แว่นเป็นพิธาไหมนะครับพิธาก็ไม่ได้คิ้วแบบนี้มันก็ไม่รู้ใครนะครับจะเป็นคุณทักษิณหรือคุณเศรษฐาผมก็เดาไม่ถูกนะครับเดายากนะครับไม่อยากเดาส่วนอันนี้เนี่ยบางทีก็เหมือนคุณเศรษฐาบางทีก็เหมือนคุณทักษิณทรงคิ้วเนี่ยคล้ายๆคุณเศรษฐาแต่ผมก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าผมรู้ไม่ใช่ธนาธรเพราะไม่ใช่หัวเม่นไม่ใช่ชัยธวัฒน์เพราะว่าหน้าไม่เหมือนหมีโคอาล่าไม่ได้ใส่แว่นไม่ใช่พิธาไม่ใช่สิริกัญญาไม่ใช่คุณอนุทินเพราะจะเป็นคุณเศรษฐาหรือจะเป็นคุณทักษิณจะเป็นใครเนี่ยผมไม่มีความรู้ผมตอบไม่ได้นะครับให้ท่านผู้ชมที่ดูในช่องแชทไม่ว่าจะเป็นใน YouTube หรือใน Facebook ช่วยกันตอบเข้ามาเองแต่ว่าทั้งหมดนี้มันคือภาพล้อการเมืองซึ่งคนในโซเชียลเขาบอกว่ามันเป็นการล้อพรรคเพื่อไทยนะครับมันเป็นการล้อคุณเศรษฐาในฐานะนายกแล้วก็เป็นการล้อที่มีเซนส์ออกมาว่าพรรคนี้มีเจ้าของพรรคคือคนคนเดียวและทุกคนในองค์คาพยพจะต้องทำตามมันเป็นภาพที่ไม่ดีในแง่ทางการเมืองอย่างแน่นอนแล้วตอนนี้คุณเศรษฐาเองก็เหมือนเครียด
เมื่อวานนี้หากใครจำได้ก็เห็นคลิปนะครับที่ผมได้เอามาเปิดที่คุณเศรษฐามีการพูดทำนองว่าเนี่ยนะครับรำคาญไอ้คนที่วิจารณ์อยู่แต่หอคอยงาช้างไม่ติดดินคือประโยชน์ที่ทุกคนฟังก็ถามคุณเศรษฐามาติดดินตอนไหนครับคนใช้ค่าขนมให้ลูกปีละ20ล้านเนี่ยนะครับจะติดดินคนมีเงินกินข้าวให้ลูก20ล้านเนี่ยจะติดดินอะไรครับอย่าเรียกว่าติดดินเลยครับผมว่าโลกของคนแบบคุณเศรษฐาหรือคนที่มีเงินให้ลูกใช้เป็นเฉพาะค่าขนมคนละ20ล้านเนี่ยโอ้โหไม่ใช่คนติดดินแล้วครับเป็นคนที่อยู่บนสวรรค์อีกสวรรค์หนึ่งแตกต่างกับพวกเราเยอะมากนะผมเชื่อว่าไอ้ค่าขนม20ล้านเนี่ยรายครอบครัวในประเทศไทยเนี่ยกิน5ชั่วคนยังไม่ถึง20ล้านเลยครับผมไม่เอาชั่วคนเดียวนะครับมันไม่มีอยู่แล้วที่คนในครอบครัวไหนที่แบบ1ชั่วคนกิน20ล้านเนี่ยผมว่าน้อยแต่บางครอบครัวก็กินปีละ20ล้านน่ะแล้วเขาบอกว่าเขาติดดินกว่าคนอื่นน่ะมันก็ตลกนะถ้าคุณมีค่าขนมให้ลูกคุณปีละ20ล้านแล้วค่าขนมคุณเองปีเท่าไหร่อ่ะค่าใช้จ่ายต่างๆคุณเองปีเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าไม่ใช่ติดดินคนที่ติดดินเนี่ยรายได้ควรจะสัก300ต่อวัน500ต่อวันถ้าอย่างเงี้ยต้องติดดินใช่มั้ยครับตื่นเช้ามากินโจ๊ก35บาทใส่ไข่40บาทกลางวันกินข้าวแกงกับ1อย่าง40 2อย่าง45ตกเย็นต้องเลือกกินว่าเอ๊ะระหว่างกินบะหมี่แห้งนะครับกับกินข้าวขาหมูกินอะไรดีวะกินบะหมี่แห้งได้หมู10ชิ้นกินข้าวขาหมูได้หมู5ชิ้นแต่ถ้ากินข้าวขาหมูมันได้ผักด้วยแต่ถ้ากินบะหมี่แห้งเนี่ยขอน้ำซุปเพิ่มได้แล้วน้ำซุปบางร้านโชคดีมีกระดูกหมูแถมมีหัวไชเท้าแถมกินของแถมแล้วอิ่มไอ้คนติดเดียนเนี่ยต้องคิดแบบนี้เย็นนี้จะกินบะหมี่แห้งดีหรือข้าวขาหมูดีถ้ากินข้าวขาหมูได้ผักแต่ถ้ากินบะหมี่แห้งขอน้ำซุปฟรีได้ขอหัวไชเท้าได้อิ่มกว่าหรือเปล่าคนแบบนี้ติดดินถ้าคนที่ลูกใช้ค่าขนม20ล้านตัวเองจะใช้เท่าไหร่แบบนี้ไม่ใช่ติดดินแบบนี้คือชีวิตแบบเจ็ตเซ็ตไฮโซอภิมหาไฮโซซูเปอร์เทวดานะครับเพราะอันนี้ไม่ได้ว่าคุณเศรษฐาดีหรือไม่ดีไม่ใช่นะครับแต่บอกว่าอย่าพูดว่าตัวเองติดดินเพราะมันจะไม่ใช่นะครับนี่บรรยากาศความตึงเครียดทางการเมืองมันจะกลายเป็นภาพของพรรคการเมืองที่ประชาชนเขาจะมองว่าเรากับท่านเนี่ยมันอยู่คนละโลกมากขึ้นเรื่อยๆแล้วยิ่งคุณทักษิณกลับมาแล้วทำงานทางการเมืองแบบคุณทักษิณเนี่ยนะครับเดี๋ยวสิ่งที่มันจะเกิดคือการไล่ดึงส.ส.ไล่ดึงคนเก่าๆของพรรคเพื่อไทยกลับมาหลายท่านอาจจะไม่รู้นะครับว่าในสมัยที่คุณทักษิณเป็นหัวหน้าพรรคไทยรักไทยเนี่ยปี44พรรคไทยรักไทยชนะเลือกตั้งเนี่ยด้วยการมีนักการเมืองหน้าใหม่ก็จริงแต่พอมาปี48ที่ไทยรักไทยได้370ส.ส.จาก500แล้วทำให้ประเทศไทยเข้าสู่การถูกวิจารณ์ว่าเป็นเผด็จการรัฐสภาเพราะฝ่ายค้านมีส.ส.นะครับไม่ถึง125ตอนนั้นเนี่ยปี48พรรคไทยรักไทยได้ส.ส .370นะครับจำตัวเลขไว้นะครับจดไว้ก็ได้สภาไทยมีส.ส.500ในช่วง48เนี่ยไทยรักไทยได้ส.ส.370นะครับส.ส.ฝ่ายค้านเนี่ยนะครับนับไปนับมาโดนนู่นโดนนี่ไม่ถึง125อภิปรายรัฐบาลไม่ได้ยื่นยัตติตัวทรงตัวสอบอะไรรัฐบาลไม่ได้เป็นชนวนของคำว่าเผด็จการรัฐสภาบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ก็นี่ไงคุณทักษิณเขาเก่งเขาถึงได้370แต่กว่าที่เขาจะได้370เนี่ยเขาไปดึงส.ส.จากพรรคอื่นมาเยอะพรรคความหวังใหม่เคยเป็นรัฐบาลนะครับก่อนยุคคุณทักษิณเขาก็ไปดึงพรรคความหวังใหม่มาอยู่กับเขาคือเขาได้พรรคซึ่งเป็นรัฐบาลเก่ามาอยู่กับไทยรักไทยยุบทั้งพรรคมาเลยนะครับพลเอกชวลิตหัวหน้าพรรคความหวังใหม่ก็มาเป็นลูกน้องคุณทักษิณแล้วก็ยุบพรรคเสรีธรรมของคุณพินิจจารุสมบัติมานะครับแล้วก็มีพรรคอื่นผมไม่แน่ใจว่าชาติพัฒนากล้าหรือชาติพัฒนาอีกพรรคหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนะครับเพราะเขายุบพรรคนั้นพรรคนี้มาจนเขาได้ส.ส.370แนวคุณทักษิณเป็นแบบนี้นะครับแล้วช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่มันมีข้อครหาเรื่องซื้อส.ส.เยอะไปหมดแล้วภาพคุณทักษิณแบบนั้นในอดีตเป็นแบบนี้ตอนนี้เป็นยังไงผมไม่รู้แต่ข่าวที่มันเริ่มปรากฏเนี่ยมันเริ่มทำให้เห็นว่าพรรคเพื่อไทยนะครับกำลังมีพฤติกรรมของการเมืองแบบเก่าๆในสมัยไทยรักไทยนะครับอันนี้ผมเอาพาดหัวของมติชนมานะครับเป็นพาดหัวเรื่องข่าวซึ่งหลายที่ก็เล่นนะครับเนชั่นก็เล่นฐานเศรษฐกิจก็เล่นพาดหัวนี่คืออะไรพาดหัวนี่คือเรื่องของส.ส.พรรคไทยสร้างไทยนะครับ2คนไทยสร้างไทยเป็นพรรคของคุณหญิงสุดารัตน์ซึ่งแยกตัวมาจากเพื่อไทยเหตุผลที่คุณหญิงสุดารัตน์ต้องแยกตัวมาจากเพื่อไทยเพราะว่าพรรคเพื่อไทยกลุ่มคุณภูมิธรรมกลุ่มสุรพงษ์สืบวงรีกลุ่มพรหมมินทร์เลิศสุดเลเดและอีกหลายคนในพรรค
ไม่ยอมรับคุณหญิงสุดารัตน์นะครับดูหมิ่นดูแคลนคุณหญิงสุดารัตน์ไม่ชอบคุณหญิงสุดารัตน์เพราะฉะนั้นวันนี้เพื่อไทยเนี่ยถูกปกครองถ้าไม่ใช่คุณทักษิณก็คือโดยคุณภูมิธรรมคุณพรหมมินนะครับแล้วคุณสุรพงษ์นั้นคุณหญิงสุดารัตน์อยู่ไม่ได้นะครับคุณหญิงก็มาทำพรรคของตัวเองแล้วก็ได้ส.ส.มา6คนไม่ยิ่งใหญ่เท่าเพื่อไทยนะครับแต่พอคุณทักษิณกลับไทยมันปรากฏส.ส.ของพรรคไทยสร้างไทยโผล่ไปถ่ายรูปกับคุณทักษิณ2คนนี่แหละมันกลายเป็นการจุดชนวนว่าเพื่อไทยกำลังเล่นการเมืองแบบไทยรักไทยในอดีตหรือไม่นั่นก็คือไล่ดูส.ส.จากพรรคอื่นๆมานะครับเราต้องบอกความจริงทุกคนรู้กันดีว่าในสังคมไทยเนี่ยพวกพรรคการเมืองที่ดูส.ส.จากพรรคอื่นได้เนี่ยจะอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นพรรคที่ดีคนเลยมาแต่ชาวบ้านเนี่ยเขาด่าทุกพรรคที่ดูในรอบที่แล้วในสมัยปี62พอภูมิใจไทยไปไล่ดูส.ส.พรรคอื่นมาคนก็ด่าภูมิใจไทยคุณอนุทินแกก็ต้องรีบบอกว่าผมไม่ได้ไปดูนะเขามาเองคุณอนุทินแกก็รู้ว่าพรรคการเมืองถ้ามีภาพลับไปดูในชาวบ้านเขาด่าเพราะเมื่อดูดแปลว่าคุณต้องให้ผลประโยชน์กับคนที่ถูกดูดผลประโยชน์บางทีก็จะเป็น10ล้าน20ล้าน30ล้านตามอัธยาศัยนะครับไม่รู้เท่าไหร่แต่นี่แหละมันคือสไตล์การเมืองแบบคุณทักษิณซึ่งมันกำลังจะเริ่มกลับมาแล้วผมบอกทุกคนเลยนะครับมันจะไม่จบแค่ไทยสร้างไทยมันจะจบไปพรรคอื่นนะครับมันจะจบไปพรรคอื่นยุทธวิธีง่ายๆคือเอาส.ส.นะครับเก่าๆไปประกบส.ส.หน้าใหม่ของพรรคอื่นแล้วก็สนิทสนมเสนอผลประโยชน์ให้นะครับยิ่งพรรคไหนที่มีแนวโน้มจะเผชิญความระส่ำระสายทางการเมืองจากเรื่องยุบพรรคนี่นะครับเป็นเป้าหมายเลยนะครับเข้าไปเรียบๆเคียงๆเข้าไปประกบต่างๆนานานะครับแล้วก็ชวนไปอยู่พักอีกพักหนึ่งขออนุญาตไม่พูดว่าพักไหนนะครับชวนไปอยู่อีกพักหนึ่งน้องทำงานดีนะน้องมาอยู่กับพี่ไหมโอ้มาอยู่กับพักพี่ดูแลดีนะอยู่พักเดิมดูแลไม่สู้พวกพี่ไม่ได้หรอกมาอยู่กับพี่เนี่ยเดี๋ยวรอบหน้าส่งต่อด้วยนะรายเดือนก็มีช่วยมาหรือเปล่าเนี่ยเขาคุยกันแบบนี้ตอนนี้เพราะมันกลายเป็นวงจรของการเมืองที่ประชาชนเนี่ยรับไม่ได้มันกำลังจะเริ่มกลับมานะครับแบรนด์เพื่อไทยแบบนี้จะมีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆการเมืองแบบอุปถัมภ์การเมืองแบบบ้านใหญ่การเมืองแบบไล่ดูดนะครับมันจะมีปัญหามากขึ้นเรื่อยแล้วภาพของการที่จะบอกว่าคุณแพทองธารเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่เนี่ยมันจะไม่เหลือแล้วสิ่งที่ทำวันนี้อย่ามาบอกว่าคุณแพทองธารเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ไม่ใช่คุณแพทองธารเป็นลูกคุณทักษิณเป็นคนซึ่งอายุน้อยแต่ไม่ใช่ตัวแทนคนรุ่นใหม่เพราะคนรุ่นใหม่คนเจนซีหรือคนเจนอื่นเขาต้องการโลกที่เขาเขียนอนาคตด้วยตัวเองไม่ใช่โลกที่ถูกปกครองโดยลูกหลานตระกูลกันคุณแพทองธารจะไม่สามารถพูดว่าตัวเองเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ได้อีกเลยต่อให้มีการเอาคนรุ่นใหม่มาทำงานในพรรคแต่ทุกคนก็รู้ว่าคนรุ่นใหม่เหล่านั้นเป็นคนรุ่นใหม่แค่อายุแต่ไปไล่นามสกุลเป็นลูกรัฐมนตรีโคราชเป็นลูกรัฐมนตรีมหาสารคามเป็นลูกรัฐมนตรีคนนั้นคนนี้เยอะไปหมดไม่ใช่คนรุ่นใหม่อย่างที่สังคมอยากเห็นนะครับไม่ใช่เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความเป็นจริงของประเทศไทยนะครับในการหาเสียงข้างหน้าต่อให้ไม่มีการโจมตีเรื่องตะบองส่งตะบัดสัตว์เนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยก็จะถูกตั้งการในมุมมองคนใหม่นะครับที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมไม่ได้คิดเองหรอกครับผมอ่านบทวิเคราะห์หลายที่แล้วบทวิเคราะห์อันนึงที่ผมชอบเนี่ยคือไทยรัฐไทยรัฐเนี่ยวิเคราะห์คล้ายๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะท่านผู้ชมดูว่าไทยรัฐวิเคราะห์ยังไงนะครับดูตรงนี้วิเคราะห์แบบนี้วันอาทิตย์ไทยรัฐวิเคราะห์การเมืองบอกว่าทักษิณติดเครื่องเพื่อไทยไล่สกัดก้าวไกลแต้มไหลพิธาเศรษฐาจุดๆนะครับทักษิณติดเครื่องเพื่อไทยไล่สกัดก้าวไกลแต่แต้มไหลไปพิธาเหมือนที่ผมพูดเป๊ะคุณทักษิณติดเครื่องเข้ามาทำงานการเมืองเยอะเพื่อไทยไล่สกัดก้าวไกลด่าก้าวไกลในสภาว่าอย่าเสือกตรวจสอบฝ่ายอย่าเสือกนะครับมีทีม IO มีทีมนางแบบมาด้อยค่าก้าวไกลต่างๆนั่นนะแต่ยิ่งทำแต้มยิ่งไหลไปพิธาเพราะผมไม่ได้พูดเองผมยืมแนววิเคราะห์ของไทยรัฐมาพูดซึ่งบังเอิญมันตรงกันนะครับทักษิณติดเครื่องเพื่อไทยไล่สกัดก้าวไกลแต้มไหลพิธาเศรษฐาจุดๆๆบางคนอาจจะบอกหรือว่าเขาชมเศรษฐาไม่เลยครับเขาไม่ได้ชมเศรษฐาแต่มันเป็นเรื่องการจัดหน้า
นะครับซึ่งพื้นที่มันไม่พอไปดูในเว็บจริงๆนะครับเอาในเว็บจริงๆนะครับทักษิณติดเครื่องเพื่อไทยไล่สกัดก้าวไกลแต้มไหลพิธาเศรษฐาเหนื่อยสรุปไอ้ตรงที่เขียนว่าเศรษฐาจุดๆๆๆเนี่ยจะบอกไม่ใช่เศรษฐาแต้มขึ้นนะครับแต่เศรษฐาเหนื่อยเห็นไหมครับมันเหมือนกับที่ผมวิเคราะห์นะครับทักษิณติดเครื่องเพื่อไทยไล่สกัดก้าวไกลแต้มเนี่ยไหลไปพิธาส่วนเศรษฐาเหนื่อยมันแปลว่าบทบาทคุณทักษิณเนี่ยจะไม่ช่วยเพื่อไทยคะแนนพุ่งจะไม่ช่วยคุณเศรษฐาคะแนนพุ่งนะครับยิ่งทำเนี่ยนะครับจะยิ่งเป็นผลเชิงลบมากกว่าผลเชิงบวกนะครับโดยที่คุณทักษิณอาจจะมองภาพใหญ่ตรงนี้ไม่ออกคุณทักษิณยังเชื่อว่าตัวเองเนี่ยเป็นแมกเนตนะครับเมื่อขยับมาแล้วเนี่ยจักรวาลทางการเมืองเนี่ยจะอยู่ที่คุณทักษิณแต่วันนี้ไม่ใช่นะครับในบทวิเคราะห์ไทยรัฐเขาบอกว่าคนรุ่นใหม่ชนชั้นกลางมาไกลเกินกว่าจะไปเสพติดประชานิยมมาไกลจนกว่าจะเป็นเหยื่อของการยั่วยวนด้วยนโยบายลดแลกแจกแถมนะครับคนรุ่นใหม่มีอุดมการณ์ที่แข็งแกร่งนะครับแม้แต่พื้นที่ไกลปืนเที่ยงยังเปลี่ยนตามยุคสมัยใหม่บ้านใหญ่ต่างจังหวัดหวั่นไหวต้องแย่งกันขอเข้าคิวสวมเสื้อสีส้มลงสนามชาวบ้านร้านตลาดมองทะลุเกมอำนาจการเมืองตอนนี้ฝืนธรรมชาติยิ่งภาพออกมาเยอะยิ่งเป็นภาพยุติธรรมสองมาตรฐานทั้งหมดนี้ผมไม่ได้พูดทั้งหมดนี้ผมอ่านที่ไทยรัฐวิเคราะห์นะครับคนรุ่นใหม่อุดมการร่วมติดลุกโชนดับยากมาไกลเกินกว่ากลับไปเสพประชานิยมมาไกลจนกว่าจะถูกยั่วยวนด้วยนโยบายแลกแจกแถมแม้แต่พื้นที่ไกลประเทศยังเปลี่ยนตามยุคสมัยชาวบ้านร้านตลาดมองเอาว่าวันนี้เกมอำนาจการเมืองฝืนธรรมชาติยิ่งทำภาพยิ่งฟ้องยุติธรรม2มาตรฐานผู้นำได้รับสิทธิพิเศษเป็นนักโทษ VIP อยู่ชั้น14ไม่ต้องติดคุกแม้แต่วันเดียวอานิสงส่งไปถึงแนวร่วมกวนแดงฮาร์ดคอร์ได้ปลดเปลื้องพันธนาการขณะที่เด็กนักศึกษาแนวร่วมมวลชนคุณรุ่นใหม่ที่เรียกร้องอนาคตปลดเปลื้องจากอำนาจโบราณโดนดองรับโทษทันคดีมาตรา112อยู่ในเรือนจำมันยิ่งตอกล้ำอารมณ์ชิงชังนะครับพวกที่เสพสุขจากการแชร์อำนาจและผลประโยชน์กันลงตัวทั้งหมดเป็นโจทย์ที่โคตรยากท้าทายเท่าแก่ใหญ่ที่แบกความมั่นใจเก่าๆไว้เต็มหลังเท่าแก่ใหญ่คือใครทราบกันดีอาเซอร์วินคลื่นลูกที่3ในตำนานอาสาเป็นหัวหอกสกัดกลุ่มมารดิจิทัลก้าวไกลในบริบทใหม่กระแสการเมืองเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนี่แหละครับความเป็นจริงตรงนี้พรรคเพื่อไทยยังไม่เข้าใจนะครับคุณทักษิณยังไม่เข้าใจแล้วในเพื่อไทยกับไทยก็จะไม่มีใครกล้าบอกให้คุณทักษิณเข้าใจด้วยเพราะคุณทักษิณคือเจ้าของตัวจริงของพรรคไม่มีใครกล้าค้านคุณทักษิณนะครับครับนี่คือสถานการณ์จริงในประเทศไทยในวันนี้ซึ่งจะทำให้เกมการเมืองต่างๆนี่นะครับมันเป็นอย่างที่เขาบอกกันไว้ว่าทักษิณขยับเพื่อไทยไล่สกัดก้าวไกลแต่แต้มไหลไปพิธานะครับแล้วก็คุณเศรษฐาเนี่ยยิ่งนานก็จะยิ่งเหนื่อยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วอีกเรื่องนึงที่จะทำให้พรรคเพื่อไทยมีปัญหานะครับที่อาจจะต้องระมัดระวังนะครับก็คือเรื่องของบอนนะครับวันนี้ผมทำโพลถามท่านผู้ชมว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการที่รัฐบาลเขาเสนอทำบอนถูกกฎหมายนะครับผมไม่ได้มีความเห็นยังไงเรื่องของการทำบอนถูกกฎหมายนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่นโยบายที่รัฐบาลหาเสียงเอาไว้แล้วอยู่ดีมาเร่งผลักดันเนี่ยมันแปลกแต่ว่าเมื่อรัฐบาลผลักดันเนี่ยนะครับวันนี้เราทำโพลถามท่านผู้ชมว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการทำบอนถูกกฎหมายของรัฐบาลนะครับในช่องซุปเปอร์แชทนะครับมาร่วมกันแสดงความเห็นได้นะครับช่วยกันแสดงความเห็นกันนะครับว่าเห็นด้วยหรือไม่ตอนนี้ก็มีคนตอบหลายคนนะครับตอนนี้ก็ตอบกันประมาณ 2,500 คนนะครับในช่องแชทของเรานะครับว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการทำบอนถูกกฎหมายประเด็นเรื่องการทำบอนเนี่ยนะครับของพรรคเพื่อไทยตอนนี้มันมีความเห็นที่หลากหลายนะครับแต่ว่าความเห็นของรัฐบาลเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเอานะครับคุณอนุทินก็บอกว่าหนุนการทำบอนถูกกฎหมายมันเป็นการโกยรายได้เข้าประเทศแล้วคุณอนุทินก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าการทำบอนถูกกฎหมายเนี่ยต้องทำนะถ้าไม่ทำเนี่ยเงินจะไหลไปประเทศเพื่อนบ้านนะครับไปเชียงแสนไปเชียงรายมองไปฝั่งตรงข้ามถ้าไม่ทำในบอนในฝั่งไทยเงินก็จะไหลไปฝั่งตรงข้ามนะครับEntertainment Complex ก็ไปอยู่ฝั่งตรงข้ามประเทศไทยก็เหลือแค่ที่แก้บนกับที่ไหว้เจ้าเราจะเอาหรือเปล่าคนนักข่าวก็ถามคุณอนุทินว่าคนไทยมีศาสนาพุทธจะขัดแย้งกันหรือเปล่าคุณอนุทินก็บอกว่า Entertainment Complex ไม่ใช่บ่อนนะครับเพราะมันประกอบด้วยสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารภัตตาคารส่วนบ่อนเนี่ยก็ไม่เรียกว่าบ่อนแต่เรียกว่าคาสิโนนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับมุมมองของรัฐบาลนะครับก็
ไม่ให้เรียกบ่อนว่าบ่อนแต่ขอให้เรียกบ่อนว่าคาสิโนแล้วบอกว่าในการทำบ่อนนั้นมันมีร้านอาหารภัตตาคารอยู่ใกล้ๆด้วยนะครับรัฐบาลอธิบายแบบนี้ว่าถ้าไม่ทำเนี่ยประเทศเราก็จะมีแต่จุดไหว้เจ้านะครับแล้วก็บอกว่าเศรษฐกิจต้องมาก่อนยุคสมัยนี้นะครับจะตั้งจังหวัดไหนก็ดูว่าใครจะกล้าลงทุนมากกว่าภาพรัฐบาลเนี่ยเขาหนุนการทำบ่อนเต็มเหนียวนะครับประชาธิปัตย์เองเนี่ยเขาก็เริ่มออกมาคัดค้านนะครับเขาบอกว่าไม่เห็นด้วยนะครับว่าในการทำบ่อนถูกกฎหมายหรือคาสิโนต่างๆเนี่ยรัฐบาลยังแนวคิดไม่ชัดเจนนะครับอาจารย์สุชาติชวีก็เริ่มออกมาแสดงความเห็นแล้วนะครับว่าการทำบ่อนเสรีเนี่ยนะครับหลายประเทศมันเจอปัญหาอื้อนะหลายประเทศเริ่มรู้สึกผิดพลาดจากการทำให้มีคาสิโนเสรีเพราะว่าต่อให้มีการใช้กฎหมายที่เข้มแข็งเนี่ยรอยรั่วระบบมันเกิดขึ้นได้อาจารย์สุชาติชวีแกบอกว่าเสียดายที่คุณเศรษฐาพูดไปก่อนว่าจะต้องมีบ่อนเสรีคาสิโนเสรีควรจะศึกษารอบคอบให้ละเอียดรับฟังประชาชนก่อนประเทศไทยไม่ใช่ที่ลองผิดลองถูกนะครับสุชาติชวีก็บอกว่ามันอันตรายนะพูดแบบนี้นายกอย่าคิดแค่ในมุมของผู้บริหารธุรกิจต้องคิดในฐานะเป็นตัวแทนประชาชนด้วยไม่มีอะไรเป็นหลักประกันนะครับว่าเมื่อมีคาสิโนเสรีบ่อนพนันออนไลน์จะปิดน้อยลงอาจจะมากขึ้นก็ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเพราะฉะนั้นมันเริ่มมีเสียงค้านเรื่องนี้ออกมามากขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้ารัฐบาลบริหารไม่ดีเนี่ยนะครับรัฐบาลอาจจะเจอกระแสสังคมตั้งคำถามมากขึ้นนะครับทุกวันนะครับแล้วก็ทุกวันเพราะฉะนั้นวันนี้การเมืองมันเข้าสู่ภาวะแบบนี้นะครับที่ผมคิดว่ารัฐบาลทำในเรื่องซึ่งไม่ช่วยให้ได้คะแนนเพิ่มนะครับอาจจะมีคนไม่คัดค้านการทำบ่อนหรือคัดค้านผมก็ไม่ทราบแต่ว่าผมไม่คิดว่ารัฐบาลจะได้คะแนนเพิ่มจากการประกาศว่าเราจะทำบอลเสรีนะครับไม่น่าจะได้คะแนนเพิ่มอาจจะมีคนเห็นด้วยกับการทำบอลแต่คงไม่ใช่เรื่องที่คนจะรู้สึกว่าเราจะเลือกเพื่อไทยเพื่อให้ทำบอลแล้วเรื่องนี้เพื่อไทยตอนหาเสียงก็ไม่ได้ประกาศว่าจะทำบอลไม่เคยประกาศไม่เคยประกาศว่าจะทำคาสิโนถูกกฎหมายไม่เคยมีรัฐมนตรีบางคนก็บอกว่าอ้าวทำไมคุณไม่ให้มีบอลแต่คุณให้มีอาบอบนวดได้อย่างนี้เนี่ยนะครับมันก็เป็นการอ้างแบบที่เหมือนกับก็กูจะทำอะทำไมมีอาบอบนวดได้กูเปิดบอลไม่ได้มันใช่อะครับมันจะต้องเถียงกันแบบนี้ครับคือที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อไทยบอกว่าเข้ามาแล้วจะแก้ปัญหายาบ้าระบาดจะแก้ปัญหาเรื่องกัญชาตอนนี้กัญชาไม่หยุดยาบ้าระบาดเยอะไปหมดนะครับแล้วตอนนี้จะมาทำเรื่องบ่อนอีกมันเกิดเสียงค้านไม่แต้มเพิ่มเนี่ยไม่ได้หรอกไม่มีแต้มเพิ่มจากเรื่องนี้อาจจะมีคนเห็นด้วยแต่คุณจะไม่ได้คะแนนเพิ่มเพราะถ้าเรื่องนี้ทำให้คุณได้คะแนนเพิ่มคุณหาเสียงด้วยเรื่องนี้ไปนานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มันเป็นบรรยากาศที่พรรคเพื่อไทยเองอาจจะต้องทบทวนหลายต่อหลายเรื่องไม่อย่างนั้นจะเกิดปรากฏการณ์ที่ยิ่งนานแต้มยิ่งลงนะครับวันนี้ก็มีหลายคนนะครับสนับสนุนเข้ามาในช่องซุปเปอร์แชทแล้วก็ใน YouTube นะครับขอบคุณมากๆอย่าลืมนะครับว่าถ้าดูอยู่ก็ชวนเป็นสมาชิกรายเดือนกันย้ำอีกครั้งนะครับเป็นสมาชิกรายเดือนก็มาที่หน้าแรก YouTube สีรถทอล์กนะครับ Membership นะครับสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับก็ไปที่ชุมชนสีรถทอล์กหน้าแรกนะครับแบบที่1ก็เดือนละ35บาทวันละบาทแบบที่2ก็65บาทวันละ2บาทแบบที่3 80บาทแบบที่4 100บาทวันละ3บาท30สตางค์แบบที่5ด้อมปลาทอดวันละ150หรือ5บาทแล้วก็แบบที่6ด้อมหมูกรอบ250บาทนะครับชวนไปสมัครสมาชิกรายเดือนกันนะครับหรือถ้าไม่สมัครสมาชิกรายเดือนก็สนับสนุนนะครับด้วยการสแกน QR code นะครับเลขบัญชีที่ทุกท่านเห็นอยู่นะครับสแกน QR code ด้วยเลขบัญชีที่ท่านเห็นอยู่QR code นะครับด้วยโทรศัพท์ก็ได้หรือแคปภาพหน้าจออันนี้ไว้นะครับแล้วก็สนับสนุนผ่านแอปพลิเคชันที่ท่านใช้หรือจะสนับสนุนโดยการโอนตรงที่ธนาคารกสิกรไทย0072977 068ก็ได้นะครับส่วนท่านที่ดูย้อนหลังก็ส่งซุปเปอร์แตงสนับสนุนได้นะครับและท่านที่ดูสดๆนะครับยังรอการสนับสนุนท่านอยู่นะครับทางช่องซุปเปอร์แชทนะครับเข้ามาที่ช่องแชทแล้วส่งความสนับสนุนได้นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีหลายท่านส่งความสนับสนุนเข้ามาขอบคุณมากๆโพลวันนี้ย้ำอีกครั้งนะครับเราถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่รัฐบาลจ่อทำบ่อนพนันถูกกฎหมายโดยอ้างว่าถ้าไม่ทำเงินจะไหลออกประเทศจะมีแต่จุดไหว้เจ้านะครับเดี๋ยวจะเอาโพลขึ้นมาด้วยนะครับให้ท่านผู้ชมได้ร่วมกันโหวตกันบางคนใน Facebook เขาไม่เห็นโพลนะครับดังนั้นใครที่เห็นแล้วผมต้องขอโทษแต่อยากจะเอาโพลขึ้นมาให้เพื่อนๆที่ไม่เห็นเนี่ยเขาได้เห็นนะครับกันนะครับแป๊บหนึ่งนะครับนี่คือโพลซึ่งตอนนี้เราโหวตกันอยู่ที่ YouTube ช่องสิโรธทอล์กนะครับโอเคนะครับนี่คือ YouTube ที่ตั้งคำถามผ่านโพลนะครับชวนกันมาแสดงความเห็นกันนะครับเห็นด้วยหรือไม่ที่รัฐบาลจ่อทำบ่อนพนันถูกกฎหมายด้วยว่าถ้าไม่ทำเงินจะไหลออกประเทศจะมีแต่จุดไหว้เจ้าก็มีคนไม่เห็นด้วยกับรัฐบาล
66% นะครับมีคนเห็นด้วย 34% นะครับชวนกันมาแสดงความเห็นในเรื่องนี้กันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีการเปิดสายนะครับวันนี้ดึกนิดหน่อยเพราะผมมาช้าต้องขอโทษด้วยแต่ว่าเดี๋ยวจะมีการเปิดสายนะครับก่อนที่จะเปิดสายนะครับระหว่างรอทุกท่านนะครับก็ขออนุญาตแนะนำของดีอิ่มอร่อยในช่วงวิกาลนะครับเพราะว่าช่วงกลางคืนเนี่ยคนเราก็ต้องหิวนะครับผมก็หิวนะครับแต่ว่ายังหิวไม่มากเพราะวันนี้ได้กินข้าวก่อนจัดรายการนะครับนมอัดเม็ดดารี่วันนะครับมีดีที่นมโคแท้ 100% นะครับเชิญชวนมาสั่งกันนะครับนมอัดเม็ดดารี่วันมีดีที่นมโคแท้ 100% นะครับมีทั้งรสมอลรสออริจินอลรสช็อกโกแลตรสช็อกโกแลตรสสตรอเบอรี่รสวานิลานะครับชวนกันมากินกันนะครับนมอัดเม็ดดารี่วันก็ซองละ15 บาทนะครับซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็ร้านขายยาต่างๆนะครับทั้งรสมอลรสออริจินอลรสช็อกโกแลตรสสตรอเบอรี่รสวานิลานะครับถ้าซื้อแบบโหลนะครับก็โหลละ180นะครับแล้วก็ซื้อ5โหลแถม1โหลนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็0936962855นะครับโทรมาได้นะครับเช่นเดียวกับของอร่อยจากร้านรอยยิ้มนะครับอันนี้แนะนำกันนะครับดึกๆอย่างนี้เราต้องคุยกันเรื่องของกินนะครับพายหมูย่างเมืองตังจากร้านรอยยิ้มนะครับ0922577777นะครับใครสนใจก็โทรไปสั่งได้นะครับพายหมูย่างเมืองตังเนื้อแน่นๆอิ่มๆนะครับมีสแกน QR code ได้ด้วยสั่งตอนนี้หรือตอนไหนก็ตามนะครับจากช่องศิโรธทอก็ลดทันที 10% ด้วยแนะนำกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับรวมทั้งของอร่อยของร้านรอยยิ้มอื่นๆนอกเหนือจากพายหมูย่างเมืองตังนะครับก็หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นแกงต่างๆนานานะครับซึ่งเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ท่านผู้ชมดูส่วนท่านที่ต้องการแสดงความเห็นนะครับก็โทรมาได้นะครับ092เบอร์มีไว้อยู่แล้วนะครับใครอยากจะแสดงความเห็นนะครับก็โทรมาแสดงความเห็นได้เลยนะครับของร้านรอยยิ้มอีกตัวนึงที่แนะนำนะครับไทยไก่เห็ดแชมปิญองซอสขาวนะครับ0922577777นะครับร้านรอยยิ้มนะครับ Facebook ก็0922577777ด้วยเหมือนกันนะครับแนะนำกันนะครับรวมทั้งนอกเหนือจากพายไก่เห็ดแชมปิญองนะครับก็พายผักขมเห็ดแชมปิญองนะครับสามารถจะโทรสั่งได้ที่ร้านรอยยิ้มด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้กองสมาร์ทบอกว่าป้ายยาตอนนี้หิวเลยอ่ะอยากแสดงความเห็นก็โทรเข้ามาแสดงความเห็นกันนะครับผมจะได้เช็คด้วยว่าผมตอบบูทูธเรียบร้อยหรือยังนะครับเพราะหลายท่านก็ทราบดีว่าผมอาจจะตาถั่วนะครับแล้วกดหรือต่ออะไรผิดๆถูกๆได้เพราะฉะนั้นโอเคคุณตั้มโทรมาสวัสดีครับผมตั้มฉะเชิงเซาครับครับคุณตั้มเชิญเลยครับอาจารย์ศิโรจน์ครับครับผมได้โอกาสได้อ่านในตัวแอคเคาท์ใน Twitter และในเกจจัดของเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ครับจริงๆแล้วเนี่ยคอนเทนต์เนี่ยผมไม่รู้ว่าก่อนที่จะกรุ๊ปแล้วก็อัปโหลดขึ้นมาเนี่ยครับเขามีระดับครับเป็นลูกของนายกเศรษฐาเนี่ยกำลังลงนวมพร้อมกับไอ้กระสอบทรายเนาะครับครับครับแล้วก็มีการเปรียบเทียบกันว่าใครแข็งแรงกว่าระหว่างเศรษฐากับพี่โทนี่ซึ่งเป็นพี่คอนเทนต์แบบนี้เนี่ยสรุปตอนนี้ประเทศเรานี่คือมันยังไงปะครับครับคือต้องตั้งหลักคิดก่อนตอนนี้โอเคละคุณทักษิณเนี่ยตอนนี้อยู่ในช่วงพักโทษอะไรแบบนี้สรุปแล้วก็คือตอนนี้ก็คือแบบหรือมันเป็นเพียงแค่ในนามหรอแล้วก็ล่าสุดไอ้ที่เมื่อวานที่ผมคุยเนี่ยว่าเขามางานศพของพ่อของคุณจตุรลฉายแสงอะเนาะครับไอ้ธรรมเนียมปฏิบัติประเพณีในการปิดกั้นพื้นที่แล้วก็ข้าราชการลงมาทำการตามพี่นอพี่เทาเนี่ยเฮ้ยมันเหลือจะหมดไปวะครับครับคุณอ่อนน้อมถ่อมตนกับประชาชนหรือเปล่าว่าไม่ใช่ว่ามาแบบปิดกั้นประชาชนเฮ้ยกูจะขับรถแต่กูจะไปทางนี้แต่กูไปไม่ได้เนี่ยกูเข้าใจนะว่ามึงจะเผาพ่อมึงอ่ะคุณตั้งใจเย็นก่อนคุณตั้งใจเย็นอันนี้เริ่มพูดก้าวร้าวไปพาดพิงพ่อเขาอย่าไปพาดพิงครับมันงานศพนะครับบางเรื่องคุณตั้งใจเย็นนิดนึงนะครับถ้าถึงขั้นไปบอกไปเผาพ่อมึงอันนี้มันเกินไปคุณตั้งใจเย็นหน่อยโอเคผมขอสอนเอาแค่ว่าโอเคก็คือถนนน่ะมันมีหลายเลนก็แบ่งกันไปก็ได้ไม่ต้องปิดหรอกก็คือก็ให้วิ่งกันไปตามเขาเรียกว่าซ้ายคันขวาคันก็โอเคเพราะทุกคนมีธุระหมดแหละไม่ใช่ว่าคุณมีธุระคนเดียวประชาชนทุกคนน่ะมีชีวิตเป็นของตัวเองแล้วก็มีธุระที่ต้องทำเหมือนกันครับครับผม
ผมก็โอเคผมคิดแบบนั้นอาจารย์ถึงว่าผมก็เลยสื่อแบบนั้นนะเนาะแต่ว่าอันนี้มันสื่อพาดพิงคนอื่นนะครับมันต้องระวังนิดนึงโอเคอย่าผมต้องขอโทษทีแล้วกันบางทีคำพูดอาจจะดูแล้วมันอาจจะเขาเรียกว่าจับจ้วงมาหน่อยแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือประเด็นที่เราจะคุยกันก็คือประชาชนเนี่ยกับข้าราชการเนี่ยควรใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ในสังคมแล้วต่างคนต่างช่วยเหลือกันแต่ตอนนี้ปัจจุบันข้าราชการเนี่ยน่าเข้าใจอะไรบางอย่างผิดและปฏิบัติตนเนี่ยอยู่สูงกว่าประชาชนขึ้นไปอีก 2-3 ลำดับขั้นเนี่ยอันนี้ผิดครับผมโอเคครับโอเคอาจารย์ศิโรจน์ขอบคุณครับโอเคนะครับเชิญท่านถัดไปนะครับวันนี้ก็เบอร์โทรนะครับพิมพ์ไว้อยู่แล้วนะครับน่าจะพิมพ์อยู่แล้วเนาะใช่ไหมครับผมนี่ก็พูดว่ากลัวเวลาพูดว่าพิมพ์อยู่แล้วแต่ผมไม่ได้พิมพ์นะฮะเนี่ยอันนี้ก็คือแกงของร้านรอยยิ้มนะครับหมูผัดเคยฉลูหมูฮ้องแกงคั่วกิ้งไก่แกงไตปลาแกงส้มปลากระพงเก๋าหยกนะครับโทรมาสั่งกันได้นะครับสวัสดีครับอาจารย์คุณยายค่ะโอ้คุณยายโอ้ยคุณยายหายไปตั้งนานเป็นไงบ้างครับตอนนี้อยู่ชลบุรีอยู่พัทยาเนาะยังอยู่สบายดีเป็นไงครับคุณยายช่วงนี้อาจารย์สบายดีนะดีครับค้าขายพัทยาเป็นไงคุณยายตอนนี้ดีไหมตอนนี้งานเรื่องเงียบแล้วค่ะอาจารย์หนูไม่ได้ขายของหนูขับรถอ๋อเออไม่แต่หมายถึงไอ้ธุรกิจอะไรต่างๆโอเคไหมหมายถึงธุรกิจอะไรพวกนี้มันดีไหมตอนนี้บางมีคนบ่นว่าเดือนมีนาคมมันเงียบๆอ่ะคุณยายเจอเหมือนกันป่ะเงียบจริงอาจารย์เงียบจริงผมคุยกับพวกพาหุรัตวันนี้นะเขาก็บอกผมว่าช่วงนี้เดือนมีนาของเขาก็เงียบผมเจอหลายคนที่บอกว่าเดือนมีนาคมเงียบเยอะพวกอุบลพวกเชียงใหม่บ่นเหมือนกันหมดเลยนะคุณยายตอนนี้แปลกมากผมไม่เข้าใจเลยคือว่าบ้านเขาทำโซนยุโรปไม่หนาวแล้วอาจารย์ก็ไม่รู้จะมาทำไมอ๋อใช่เข้าใจไม่หนาวเพราะเขาไม่หนาวเพราะไม่มาจ้ะโอ้เข้าใจแล้วงั้นเราก็เข้าสู่โลซีซั่นไงอ๋อเข้าใจแล้วแล้วคุณยายเป็นไงบ้างครับฟังคะเป็นไงบ้างครับช่วงนี้อ่ะเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยก็งานไม่ได้คึกคืนนะคะแต่ว่าก็ย้อนกลับมาตอนนี้ก็หนูก็กลับมาเขาเรียกอะไรบอกหนูก็ไปมาการเมืองกับรายการผีเนาะอาจารย์ครับช่วงการเมืองนิ่งหนูก็ไปดูรายการผีครับช่วงการเมืองมีอะไรกระเตื้องหนูก็กลับมาครับหนูฟังอาจารย์ตลอดนะอาจจะเป็นย้อนหลังครับคุณยายดีครับคราวนี้ก็วันก่อนฟังคุณช่อลงเรื่องสวครับจะไปสมัครสวนะอาจารย์อืมดีครับไปช่วยกันแล้วเป็นเลือกคนที่เป็นประชาธิปไตยดีฮะคุณยายดีมากใช่ใครที่พอมีศักยภาพมี2,500ก็ไปสมัครเราไม่จำเป็นต้องตัวเราเป็นไปสมัครเพื่อจะเลือกครับค่ะแล้วก็ไปฟังถ้าใครยังไม่เข้าใจเรื่องคุณสมบัติก็ไปดูใน Facebook ของ iLaw ว่าเราเข้าคุณสมบัติไหมครับถ้าใครพอมีศักยภาพก็อย่าไปเสียดาย2,500อืมใช่ถ้าเราไม่ช่วยกันตอนนี้เดี๋ยว2,500เนี่ยมันถ้าเราไม่ยอมจ่ายวันเนี้ยอีก5 ปีจะแพงกว่านี้เยอะเลยที่เราโดนเนี่ยใช่สว1คนนี่มันมาอยู่มันมากอบโกนไม่สร้างประโยชน์ให้เราแล้วก็ถ้ารอบนี้เราไม่ประชาชนไม่เข้าไปเลือกรัฐธรรมนูญใหม่ไม่เกิดแน่ครับเห็นด้วยครับเห็นด้วยครับมาเชิญชวนมาเชิญชวนอืมได้ครับคุณยาทุกคนสบายดีนะคะพี่ปีเตอร์โทรมาไหมอาจารย์โทรนะครับโทรนะฮะ2 อาทิตย์ก่อนแกโทรมานะครับโทรแกก็สบายดีครับคุณยายสบายดีครับโอเคเป็นห่วงแกเห็นแกป่วยยังไงครับแกสุขภาพแกดีขึ้นเรื่อยๆครับพี่ปีเตอร์ตอนนี้ก็น่าจะฟังอยู่ครับรักษาสุขภาพเดี๋ยวชวนพี่ปีเตอร์ไปสมัครสว.ดีฮะลองชวนดูผมว่าแกฟังอยู่ตอนนี้แกฟังอยู่ใช่คนที่อยู่ในเพจอาจารย์เนี่ยถ้าใคร40+นี่ไปสมัครเลยครับช่วยกันอืมเราไม่ได้เป็นสว.แล้วไปโหวตไงเข้าไปเพื่อเป็นผู้สังเกตการก็ได้ครับแล้วมันติดกั้นประชาชนแปลกๆเนาะอาจารย์เนาะก็มันเป็นรัฐธรรมนูญคุณมีชัยครับพลเอกประยุทธ์เป็นโปรดิวเซอร์ครับมันก็อย่างมันแย่ครับมันแย่จริงถ้าเราไม่จ่าย2,500เราเข้าไปดูก็ยังไม่ได้เลยนะเนี่ยใช่แย่ครับแย่จริงครับเห็นด้วยหนูมาฟังคุณช่อเขารณรงค์เนาะโอ้ตายแล้วอ๋อครับผมได้ครับคุณยายขอบคุณมากเลยครับ
ค่ะอาจารย์โอเคครับสุขภาพนะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่ะขอเชิญครับท่านถัดไปนะครับอ่ะขอเชิญนะครับเบอร์โทรศัพท์มีอยู่แล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สุโรจน์สวัสดีครับเชิญเลยครับมีคำรัฐบาลว่า38หรือรักษาทุกที่กี่โมงครับเพราะว่าเดือนล่าสุดมีนาเขาเปลี่ยนระบบน้องเรียกการส่งตัวให้ยุ่งยากขึ้นอีกขึ้นไปอีกครับแสดงว่าจะพัฒนาให้ดีขึ้นตอนนี้เขาไม่ได้เปลี่ยนให้ดีขึ้นเหรอครับช่วงนี้เขาบอกว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านมันก็จะแย่ลงหลังคือต้องไปส่งตัวใกล้ๆกับบันที่นัดโรงพยาบาลครับก็ต้องรอวางงาน2วันวันที่จะทำใบส่งตัววันนึงแล้ววันที่ไปหาหมออีกวันนึงให้ทำล่วงหน้าได้เป็นเดิมเหมือนเมื่อก่อนครับครับผมตอนนี้ได้ใช้บริการ30บาทด้วยหรือเปล่าครับใช่ครับผมรักษาโรคหัวใจล้มเหลวอยู่ที่โรงพยาบาลศรีราชแต่ต้องมาส่งตัวโรงพยาบาลแถวคลินิกใกล้บ้านก่อนต้องขอไปดูเส้นก่อนอไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเราไปรักษาที่ศรีราชตรงเลยไม่ได้นี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำอะไรคือเขาบอกว่าโอเคมีเสียงใครบ่นเข้ามาหรือเปล่าครับแม่มีความโดนแม่ดุใช่ไหมครับแม่ดุอะไรนี่คุยกันตามเรื่องอะไรอ่ะพี่คุยนั่งคุยเป็นเด็กครับนะโดนแม่ดุแล้วเดี๋ยวเรียนเพื่อนนะครับโอเคครับแค่นี้แล้วครับโอเคครับขอบคุณมากครับโดนแม่ดุนะครับไม่เป็นไรนะครับแม่อาจจะอยากให้นอนพอดึกแล้วเป็นโรคหัวใจนะครับโดนแม่ดุไม่เป็นไรนะครับโอเคนะครับก็หลากหลายความเห็นกันนะครับโอ้สายต่างประเทศสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สิโรจน์สวัสดีครับจากแมริแลนด์นะคะไม่ได้เคยโทรมานานแล้วแมริแลนด์นี่นานมากเลยนะครับเนี่ยไม่ได้โทรมาเชิญเลยครับแมริแลนด์จำได้ไหมจำได้ครับจำได้ครับจำได้แมวส้มแมริแลนด์ค่ะแมวส้มอาจารย์ครับเราสบายดีนะคะดีครับแมริแลนด์กี่โมงแล้วครับตอนนี้รัฐแมริแลนด์ตอนนี้เกือบอีก11โมงเช้าค่ะนี่อยู่ใกล้สะพานที่โดนเรือชนด้วยค่ะอ๋อโบลติมอร์เป็นไงครับน่ากลัวไหมตอนนั้นได้เห็นข้ามประจำเลยเมื่อก่อนค่ะก็สยองก็ตกใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าตอนเคยไปเที่ยวเคยไปนั่งเรือครูซเรือสำราญนะคะแล้วมันออกจากท่าโบลติมอร์ที่จะลอดใต้สะพานนั้นนะคะแล้วก็ถ่ายรูปไว้สวยดีแต่แบบมันพังแล้วแบบสงสารคนที่เสียชีวิตด้วยค่ะคนงานอะไรเงี้ยตกลงเสียชีวิตกี่คนนะครับตอนนี้ก็อัปเดตเห็นเขาว่าเสียมันทั้งหมด8คนแต่ว่าเสียไปช่วยได้2แล้วก็เจอศพอีก2เพราะฉะนั้นก็ยังไม่เจออีก4ครับเนาะนั่นแหละค่ะสงสารก็เนี่ยค่ะก็ตอนนี้ตัวเองกำลังจะย้ายบ้านก็เลยยุ่งไม่ค่อยได้ดูอาจารย์ดูย้อนบ้างอะไรบ้างแต่ว่าไม่ได้ฟังตอนไลฟ์อะค่ะย้ายจากแมริแลนด์ไปที่ไหนครับหรือยังอยู่ในรัฐแมริแลนด์เหมือนเดิมก็ยังอยู่แมริแลนด์นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะวางแผนว่าจะย้ายกลับเมืองไทยแต่ว่าตอนเนี้ยก็ต้องค่อยขยับขยายขายบ้านก่อนแล้วก็เป็นเช่าแล้วก็เดี๋ยวค่อยทำเรื่องเคลียร์ไปเรื่อยๆอ่ะเพราะว่าคุณแม่อายุมากแล้วก็เลยอยากว่าจะกลับไปดูคุณแม่อ่ะค่ะอยู่กับคุณแม่คุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วครับ75ค่ะ75ก็คือจริงๆก็ยังไม่มากหรอกแกก็แข็งแรงแต่ว่าเราก็อยากใช้เวลาอยู่กับแกให้มากขึ้น
อะไรเงี้ยค่ะครับแต่ว่าแหมอยู่อเมริกาชีวิตมันดีมาอยู่ไทยจะเจอนู่นเจอนี่จะเซ็งหรือเปล่าครับไม่รู้เหมือนกันค่ะว่ายังไงแต่ว่าก็ถ้าเกิดสมมติว่าโอเคอยากกลับมาจริงๆก็จะกลับมาอเมริกาอีกได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าณตอนนี้รู้สึกว่าใจมันแบบว่าอยากไปอยู่ใกล้ครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเอ๊ะแต่ตอนอยู่แล้วก็อยู่ที่อเมริกานานนี่มีกรีนการ์ดมีซิติเซนชิพอะไรหรือยังนะครับอ๋อมีแล้วค่ะโอ้โอเคไม่เป็นไรงั้นมาไทยเดี๋ยวก็กลับไปอเมริกาสบายไม่มีปัญหาใช่สบายค่ะก็เลยกะว่าเราลงมาอยู่ไทยสักพักนึงเพราะว่าปกติแล้วแต่ว่าก็มีหลายคนนะคะพูดว่าถ้าเกิดมาอยู่แล้วจะรับได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวคือไปเที่ยวเมืองไทยบ่อยๆก็คือเราก็รับรู้เราก็ฟังข่าวแล้วก็ไม่ถึงกับว่าจะเขาจะช็อกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบก็เลยคิดว่าโอเคไม่น่าจะมีปัญหาแต่สำหรับบางคนที่เขาแบบอยู่เป็น10ปี20ปีแล้วไม่เคยกลับเมืองไทยไม่เคยอะไรอย่างเงี้ยดูข่าวเลยเขาก็อาจจะลำบากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นั่นแหละค่ะก็กะว่าอยากเมื่อกี้ฟังคุณยายบอกให้ไปสมัครสว.น่าสนใจเหมือนกันใช่ต้องรีบกลับมาช่วงพฤษภาเนะเขาจะเริ่มเปิดกันพฤษภาครับไม่ได้นะคะประมาณพฤษภาขอโทษค่ะเมื่อกี้พอดีเสียงนาฬิกาปลุกมันดังอาจารย์ว่าอะไรนะคะอ๋อเขาจะเริ่มให้สมัครสวกันประมาณช่วงเดือนพฤษภาครับอ๋อโอเคจะทันไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องไปยังไม่ได้ไปอ่านที่เขาบอกว่าเงื่อนไขต่างๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องไปศึกษาได้ไปลองดูในเว็บไซต์พวกไอลอว์ก็ได้นะครับเขามีเขียนไว้ใช่ค่ะผมก็จำได้แต่อายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยพี่อาจารย์แล้วกินข้าวกินปลายังครับเนี่ยอยู่แมรี่แลนด์ตอนนี้เนี่ยกำลังหุงข้าวแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวจะทำไข่เจียวใส่เบคอนแล้วก็ใส่หอมถ้าแมรี่แลนด์เนี่ยเมนูเด็ดอาจารย์โพสไอ้ท่านไอ้เนี่ยขึ้นรูปสนับสนุนนะผู้สนับสนุนอาหารน่ากินมากเลยเฮ้ยเนี่ยคุณแม่อยู่จังหวัดอะไรอะครับสั่งมีหลายคนส่งอะไรนะคะคุณแม่ของคุณแมรี่แลนด์อยู่จังหวัดอะไรอะครับอยู่อยุธยาเพราะว่ามีหลายคนเขาดูจากต่างประเทศเนี่ยนะครับแล้วเขาก็สั่งส่งไปให้คุณแม่หรือครอบครัวเขาได้มีอย่างนี้หลายคนเลยนะครับอ๋อเออใช่ค่ะเออมีเดี๋ยวจะลองครับมีท่านหนึ่งเนี่ยทำแบบนี้คือสั่งแล้วส่งไปให้คุณพ่อกับคุณแม่ของตัวเองมันก็ดีนะครับเดี๋ยวนี้มันส่งของให้พ่อแม่สะดวกดีเราไม่ต้องอยู่เราก็ส่งได้ใช่ค่ะเดี๋ยวจะลองดูนะครับแล้วอยู่อำเภออะไรครับคุณแม่ขอบคุณว่าอะไรนะคะอยู่อำเภออะไรครับคุณแม่อำเภอเมืองหรืออำเภออะไรของอยุธยาครับอ๋ออำเภออยู่ใกล้ปทุมค่ะไม่ได้อยู่อำเภอเมืองเสนาอยู่อยุธยาทางใกล้ๆปทุมพวกเสนาสามโคกว่าไม่รู้อำเภอไม่แน่ใจนึกไม่ออกอำเภอวังน้อยค่ะอ๋อโอ้ยงั้นก็ใกล้กรุงเทพวังน้อยก็เลยธรรมศาสตร์รังสิตนิดเดียวแล้วโอ้ยนิดเดียวใช่ค่ะใช่ได้ครับขอบคุณมากนะคุณแมรี่แลนด์เดี๋ยวโทรมาอีกนะครับขอให้คุณแม่แข็งแรงอาจารย์ครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์สุขภาพแข็งแรงคุณแม่อาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับเชิญท่านต่อไปนะครับอันนี้จากแมรี่แลนด์นะครับก็ดีฮะหลายคนดูของที่เราแนะนำแล้วก็ส่งไปให้คุณพ่อคุณแม่ของตัวเองนะครับผมว่ามันก็ท่าดีนะผมยังคิดเลยว่าผมถ้าผมมีลูกมีหลานเนี่ยนะผมจะสั่งของร้านลอยยิ้มเนี่ยนะส่งไปให้ลูกหลานผมกินบังเอิญผมไม่มีลูกไม่มีหลานนะครับไม่รู้จะส่งให้ใครกินนะครับถ้าผมมีลูกมีหลานเนี่ยผมก็จะส่งเนี่ยสั่งอะไรนะสั่งแกงส่งแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวเนี่ยไปให้ลูกหลานกินนะครับจะได้กินปลาจากตังกันนะครับแล้วก็ยอดมะพร้าวต่างๆนานาเนี่ยนะครับหรือว่าแกงไตปลาร้านลอยยิ้มเขาเนี่ยนะครับก็ใช้ปลาโอย่างปลาใหญ่ๆนะครับของก็ดีจริงๆนะครับก็น่าทำนะครับส่งไปให้ลูกหลานหรือส่งไปให้พ่อแม่กันนะครับหรือว่าถ้าผมมีลูกหลานเนี่ยนะครับเด็กอาจจะกินแกงไตปลาไม่เป็นผมก็จะสั่งพวกนี้ไปให้เด็กๆกินกันนะครับก็คืออะไรนะไอหมูย่างเมืองตังเนี่ย
นะครับพายหมูย่างเมืองตังต่างๆเนี่ยนะครับผมว่าถ้าผมมีลูกหลานเนี่ยโอ้โหส่งให้เด็กกินเนี่ยรักเลยนะครับ0922577777นะครับพายเห็ดแชมปิญองพายอื่นๆนะครับหลายอย่างของร้านรอยยิ้มเขาเนี่ยมันก็อร่อยจริงๆนะครับแล้วก็แนะนำกันนะครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เบนครับโอ้พี่เบนสวัสดีครับเป็นไงพี่เบนอัปเดตชีวิตเมื่อกี้คุณยายโทรมาพี่เบนมาเหมือนกันแล้วรุ่นบุกเบิกวันนี้รู้สึกคนเก่าๆโทรหาอาจารย์เยอะใช่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 ขาดพี่ปีเตอร์เนี่ยแล้วก็คุณทอมเนี่ยหายไปเลยนั่นเด็กไม่ได้ยินเดี๋ยวคุณทอมนานแล้วใช่ไม่รู้แกทำไมหายไปก็ไม่รู้เมื่อก่อนขยันเนี่ยเพิ่งสั่งของโรงแรมนามารินมาทานเนี่ยจ้ะแล้วพี่ปีเตอร์สั่งอะไรอ่ะก็ผมสั่งอะไรอะไรอ่ะปลากระพงเนาะเป็นต้มปลากระพงแล้วก็กุ้งกี้แล้วก็หมูอะไรทุกอย่างจำชื่อไม่ได้แล้วกินมาถึงของมาถึงยังพี่ปีเตอร์หรือเพิ่งสั่งโอ้ทานไปจะหมดอยู่แล้วเลยสามกระปุกนะพวกที่กระปุกนึงแล้วก็หมูยังไม่ได้ทานสองกระปุกแต่พี่ปีเตอร์น้องกินยิ้มทานไปกล่องนึงแล้วเหลืออีกกล่องนึงพี่ปีเตอร์กินแล้วเป็นไงรีวิวชอบไหมชอบอาจารย์ก็คือที่ชอบและถูกปากมากที่สุดเลยคือแกงส้มอ่ะจ้ะแกงส้มร้านรอยยิ้มเนาะใช่เพราะปกติเวลาผมสมัยผมมีเซ่ผมก็ไปนอนทำบารินนั่นแหละผมก็หาของกินแถวนั้นประจำครับทำบารินเมื่อก่อนเขาโรงแรมดังสมัยก่อนยังไม่ได้ทำโรงงานเลยจ้ะครับไปอยู่ผมยิ่งต้านอยู่18 ปีเต็มๆอ่ะจ้ะอ๋อ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 เข้าใจแล้วพี่ปีเตอร์อีกหน่อยลองสั่งพวกพายหมูย่างเมืองตังก็อร่อยนะพี่ปีเตอร์ไอ้พายหมูย่างเนี่ยผมกินทุกคืนเลยนะผมมีเนี่ยกินทุกคืนเลยนะก็ใช้ได้เหมือนกันพี่ปีเตอร์ต้องสั่งมาทานมาจานเดี๋ยวรอจีบยิ้มหมดเออจีบยิ้มมันก็กินเพลินดีนะมันหวานดีนะพี่ปีเตอร์นะอาจารย์จำผิดคนหรือเปล่าเบนครับพี่เบนผมพูดผิดเมื่อกี้พี่พูดถึงพี่ปีเตอร์พี่เบนพูดผิดพี่เบนนั่นแหละพี่เบนอาจารย์ผมนิดนึงเด็กคือรัฐบาลเขาเป็นอะไรมากไหมครับนั่นสิเขาจะเปิดบ่อนเสรีแต่ทางที่ดีอ่ะผมบอกเลยไม่ต้องไปทำเปิดบ่อนเสรีหรอกครับที่คุณทักษิณโดนคดีเอาหวย2ตัว3ตัวขึ้นมาบนดินเถอะเออนั่นทำให้ถูกต้องตามกฎหมายดูดิว่าเที่ยวนี้พรรคเพื่อไทยกล้าทำไหมครับจะกล้าไหมเนี่ยกล้าทำไหมเออไม่ต้องไปทำบอลนี่ไงแค่หวย2ตัว3ตัวนี่ไงเออพี่เป็นไอเดียดีนะไอเดียดีเพราะมันเป็นของเคยทำแล้วด้วยเพราะทุกคนในประเทศไทยซื้อหวยใต้ดินกันอยู่แล้วจ้าผมว่าไม่มีใครไม่เคยเล่นหวยใต้ดินเนี่ยทุกคนส่วนใหญ่ผมไม่เคยส่วนน้อยอ่ะอาจจะไม่เคยผมไม่พี่เบนซื้อเดือนเท่าไหร่เอาพูดตรงๆดีกว่าอันนี้เมียฟังอยู่ป่ะผมเนี่ยบอกจ้านะผมไม่ได้ซื้อหวยใต้ดินมาเป็นระยะเวลา5 ปีแล้วครับครับตอนนี้ซื้อลอตเตอรี่อย่างเดียวแล้วมันก็แดกว่าทุกงวด พี่เบนโดนกินงวดละเท่าไหร่ก็งวดหนึ่งก็ประมาณ20-30 ใบแหละใบมันพี่เบนผมไม่ใช่พวกซื้อลอตเตอรี่ใบหนึ่งเท่าไหร่เดี๋ยวมันไม่รู้ก็ตอนนี้ที่เราซื้อกันจริงๆในช่องตลาดใบหนึ่งก็110 บาทครับ110 บาทแปลว่าพี่เบนเนี่ยซื้อลอตเตอรี่ทุก15 วัน 3,300 บาทก็ประมาณนั้นน่ะ oh. งวดที่แล้วแต่ว่าผมเป็นคนที่ซื้อลอตเตอรี่ไม่ได้ซื้อหลายตัวนะจ๊ะครับตัวเดียวอย่างงวดที่แล้วผมก็ซื้อหางประทัดผมเนาะซื้อ62ครับก็มันก็ออก26ก็ไม่ได้ใช่ไหมพี่เบนอย่างเงี้ยไม่ได้นะก็ไม่ได้เลยจ้ะแล้วซื้อแต่62ไม่กลับเพราะลอตเตอรี่มันออกข้างบนมันไม่ได้กลับจ้ะพี่เบนรู้ป่ะในปีนึงพี่เบนเสียค่าลอตเตอรี่เท่าไหร่เนี่ยเคยคูณไหมอย่าไปคิดถึงมาอาจารย์คิดแล้วปวดหัว79,200 บาทมันเยอะมากนะพี่เป็นประมาณนั้นอาจารย์แต่ว่า
แต่ว่าผมก็ปีนี้เนี่ยคือผมจะปลูกอยู่สักงวด2งวดมันก็ขึ้นทุนครับเล่นหวยก็เล่นลอตเตอรี่ไม่ขาดทุนครับคือถูกปีนึงอย่างรอบที่แล้วผมถูกมาก็งวดนั้นผมแบบไม่รู้ซื้ออะไรเจอก็ซื้อเจอก็ซื้อถูก17มาประมาณ68ใบแต่แปลว่าเดือนปีหนึ่งพี่เป็นเสีย 80,000 ค่าลอตเตอรี่ก็ต้องได้มากกว่า 80,000 เลยนะปีหนึ่งถ้าถูกมันต้องได้มากกว่า 80,000 ถึงได้กำไรนะใช่ครับใช่ครับกำไรครับยังไงก็กำไรใช่ไหมซื้อขนาดนี้ยังไงก็กำไรครับอาจารย์โอ้ผมไม่กล้าซื้อเลยเนี่ยถ้าซื้อปีละ 80,000 เนี่ยโอ้ก็ไม่เป็นไรอาจารย์มีมาฝากแบงค์นะอาจารย์ดอกเบี้ยแบงค์นิดเดียวซื้อลอตเตอรี่ปีนี้24งวดถูกก็2งวดครับก็กำไรนะครับแต่อย่าบอกแฟนนะครับเดี๋ยวเขาด่าแฟนไปสวรรค์แล้วจ้าอ๋อโอเคงั้นไม่มีใครให้ด่าแล้วซื้อไปเต็มที่แล้วไม่มีใครด่าแล้วเดี๋ยวเขาเข้ายกเว้นว่าเขาฝันมาด่าว่าทำไมเธอซื้อเยอะขนาดนี้โอ้อยากให้มาเข้าฝันจังเลยเนี่ยจะถามว่าที่ไปเนี่ยสบายดีไหมทำไมไม่เอาเงินไปด้วยโอ้ยแหมอย่าไปพูดอย่างนั้นยังไม่ถึงเวลาของเราไม่ถึงเวลาของเราเขาเริ่มตัดจ้องน้อยจะพอตัวไปสบายคนเดียวใช่แต่ว่าเขาก็คงเป็นห่วงพี่เบนแหละใช่ไหมคนอยู่ด้วยกันมายังไงก็เป็นห่วงกันเนาะครับโอเคพี่อาจารย์อยากให้ท่านอื่นคุยบ้างได้ครับย้ำนะการย้ำนะครับมาทำหวย2ตัว3ตัวขึ้นบนดินหวยบนดินต้องไปทำบอดครับพี่เบนคุณอภิชาติแกถามในช่องแชทว่าพี่เบนถูกกี่งวดคะปีหนึ่งอ๋อปีหนึ่งถูก2งวดครับถ้า2งวดมันได้ประมาณเท่าไหร่พี่เบนคือผมไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่ไม่รู้เรื่องก็งวดหนึ่งที่ผมถูกเนี่ยผมว่าจะได้อยู่ประมาณ70,000กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยหรือประมาณบางงวดผมก็ได้แสนกว่าบาทอ๋อแล้วแต่อะไรเท่าตัวเนาะโอเคแต่ว่าเฉียดผมเนี่ยเฉียดรางวัลที่1มา2งวดแล้วนะอาจารย์ครับโอ้ฮะงวดก่อนที่เนี่ย03มาผมซื้อ01ครับผิดไป2ใบไม่งั้นได้รางวัลที่1แล้วมันก็ไม่ค่อยเฉียดหรอก01กับ03มันเฉียดอะไม่เห็นเฉียดตรงไหนคนเค้าขอไว้เยอะอาจารย์รางวัลที่1เนี่ยคนขอไว้เยอะจริงครับครับไม่แน่ครับได้พี่เบนขอบคุณมากแข็งแรงนะพี่เบนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับอันนี้พี่เบนนะครับก็แฟนรายการเรานะครับก็น่าสนใจนะครับพี่เบนก็บอกว่าจริงๆการคุยอย่างเงี้ยดีนะครับคือรัฐบาลจะทำบอลเซรีเนี่ยทำไมไม่ทำไอ้เรื่องหวยบนดินผมว่าหวยบนดินยังเข้าท่าก็อีกเพราะว่าเคยทำแล้วก็มันก็ไม่ได้เป็นการส่งเสริมพวกเล่นพนันหน้าใหม่ใช่ไหมครับคนที่ซื้อหวยเขาก็ซื้อของเขาอยู่แล้วแต่พอเป็นบอทเนี่ยความรู้สึกของคนมันจะอีกแบบนึงมันจะไม่โอเคแต่ว่าพี่เบนก็แนะนำนะครับว่าก็ยืนยันนะครับว่าของร้านรอยยิ้มเนี่ยเขาอร่อยจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูย่างเมืองตังหมูย่างแกยังไม่ได้กินนะครับแต่ว่าแกงต่างๆเนี่ยพี่เบนกินไปเรียบร้อยแล้วนะครับแกงส้มนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับเป็นคุณสี่ค่ะดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรครับพนักกันอาจารย์มันเสียงมันไม่ค่อยคุ้นอะไรนะครับพนักกันค่ะอ๋อคุณพนักกันโอ้เสียงเบาพูดซะเบาเชิญเลยครับเบาเหรอคะเมื่อกี้ตอนเสียงมันเบาๆหน่อยนึงเอ้ยคุณพนักกันตอนนี้อยู่ประเทศอะไรนะตอนกลับมาแล้วค่ะอ๋อองงแล้วเนี่ยอ๋อคุณเทงกัตสึอีกคนนึงแกอยู่ญี่ปุ่นแล้วแกกลับมาพอดีชื่อขึ้นต้นได้โทรตัวทีเหมือนกันครับแล้วพอ4ทุ่มครึ่งผมจะเริ่มเบลอๆแล้วคุณธนาการไปเที่ยวประเทศไหนอะตกลงที่ไปเที่ยวเนี่ยคือตอนแรกไปทำงานที่ยุโรปแล้วพอกลับมาก็ไปดูเธอที่สิงคโปร์อ๋อโอ้หายไปนานเลยก็ที่พอจังหวะที่กลับมาค่ะมันเจอเรื่องยุบพรรคพอดีก็เลยแบบไม่โอเคตลกแบบคือเรื่องที่จะรับฟังเราจะท็อกซิกอะไรเงี้ยจ้ะครับก็แต่ว่าก็คือแบบมาดูบ้างมาดูบ้างครับแบบ
คือบางทีก็ดูย้อนหลังบ้างครับครับบางทีก็ส่งแค่ติ๊กซูเปอร์แต่ไปแต่ว่าไม่คือพิบาร์เป็นงานจ้างครับไม่เป็นไรหรอกครับส่งแค่ไหนก็ได้แล้วสบายดีไหมครับช่วงนี้ก็รอบตัวมันเราใช้คำนี้นะรอบตัวมันของหวานเยอะมากเลยลำบากใจอ๋อสลิมก็เข้าใจคืออยากทักทายหลายๆทุกท่านเองในนั้นก็คือเห็นว่ามันมีวันเกิดลูกสาวคุณนิติพลด้วยอ๋อเหรอครับเดือนนี้ค่ะอ๋อใช่ใช่แล้วก็น้องยูกิได้รางวัลอะไรสักอย่างถูกไหมคะใช่ใช่แล้วก็ใช่ลูกสาวพี่ทองแทงก็ได้รางวัลใช่ใช่ไว้นะก็คุณเพียงแค่คือพี่สาวเสียอะไรเงี้ยก็คือพอรู้บ้างครับครับจะเห็นว่าจะหลบไม่ได้ดีจัดครับคือไปดูอาจารย์ที่ทักกันหนึ่งนิดนึงตอนที่เปิดสายโฟนเข้ากับคือแบบคุณจำไหมนั่นคืออะไรที่มันเป็นการแหม่จะไม่ดูอ่ะไม่เป็นไรหรอกครับอย่างที่โทรมาก็คือรู้ว่าอาจารย์ไม่ได้ให้อาจารย์ตามหาขึ้นมาในทีหลังนะคะไปเจอแท็กอื่นอะไรครับครับครับก็ขอเวลานิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวจะคัมแบ็คแบบมาสู้กับคุณนิติพลในแต่ครับผมขอเวลาทำขอเวลาแบบก็คือนอกจากว่ารอบตัวมันคือผู้ใหญ่เขาไปเทรนหมดแล้วก็เลยต้องเงียบๆไม่เป็นไรครับเอาที่เราไม่เครียดนะครับความเห็นการเมืองบางทีมันเครียดไปมันก็ลำบากใจกันเนาะมันคุยยากแล้วก็ผู้ใหญ่บางคนนี่แบบคือพูดไม่ได้เลยทีนี้รบกวนนิดนึงค่ะที่โพสที่อาจารย์ทำวันนี้ค่ะครับคือแต่ใจที่เห็นคนเห็นด้วยเนี่ยค่อนข้างเยอะขึ้นปกติแล้วเนี่ยตัวที่เนื่องจากหลักคือเรื่องหวังนะคะมันมีการพูดกันมาแบบเกือบจะทุกรัฐบาลแล้วใช่ใช่แต่ว่าเอาที่เพื่อไทยทำเนี่ยมันมีปัญหาที่คืองงที่ว่ากรรมธิการส่งเรื่องเร็วมากนะคะคือตัวที่การศึกษาการรายงานเนี่ยน้อยครับแล้วก็ที่เห็นก็คือไปเห็นทวิตของคนนั้นแหละค่ะลุงนี่ชอบถึงเท้าอ่ะก็เขียนอะไรดีมากมายแต่ว่าอันนั้นมันไม่จริงอ่ะวิ่งอันนี้ขอโทษจริงอันไหนพูดไม่ได้กันเตือนนะคะครับซึ่งตอนนี้ระบบที่เห็นคือเรื่องแฉบอกแรงมากแล้วก็มีเส้นทางการเงินต่างๆเนาะครับแต่คือมันชัดเจนแล้วว่าคือผู้คุมกฎหมายอ่ะไม่สามารถจะทำอะไรตรงนี้ได้ครับและระบบที่มันเป็นเรื่องของออนไลน์นะคะโดยเฉพาะเรื่องแอปของแบงก์เองเราเห็นนอกจากการแฉแล้วเนี่ยหลายท่านถ้าดูเห็นไหมคะแอปพวกนั้นอ่ะผู้โอนอ่ะไม่ได้เป็นเจ้าของแอคเคาท์ที่ทำไปคือมันมีมากกว่าที่การแชร์ค่ะครับสิ่งที่เราพอเราเป็นเจ้าของคุณให้ใครจะเป็นบัญชีม้าแต่คุณโอนอ่ะเป็นคนอื่นถูกไหมคะว่าสิ่งที่สื่อจากเพจฟีลิ่งแชร์มันอันตรายมากที่เราแบบครับคือธุรกรรมพวกนี้มันง่ายเกินไปด้วยซ้ำครับใช่แล้วทีนี้ถ้าเกิดคุณเปิดอย่างเงี้ยแค่คุณบอกว่า entertainment complex เนี่ยคุณไปเทียบกับสิงคโปร์โดยที่บอกว่ากรณีของคาสิโนเนี่ยจะอยู่แค่ 30% ของมูลค่าของสเกลพื้นที่นะคะอันก็คอมเมนต์ค่ะขอพูดค่ะมาคนที่ไปสิงคโปร์บ่อยมากครับครับถ้าคุณสร้างแบบนี้เป็นเรื่องขนาดของคุณนะไม่ใช่เรื่องคาสิโนก็ได้ในส่วนของเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่คุณจะมีทั้งขนาดกีฬาแล้วก็แบบทออะไรอย่างเงี้ยคุณช่วยเขาไม่ได้หรอกค่ะระบบการจัดการเรื่องการจราจรบ้านเราอะช่วยเขาไม่ได้แค่ตอนทุกวันนี้ในราชธรรมมันราชธรรมคลายก็รถติดนะคะใช่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 คุณรู้แบบว่าระบบตอนที่เราไปดูเทเลอร์นะคะมันเขาออกแบบ15 นาทีเองค่ะคนเป็นแต่เป็นแบบมหาศาลเขาเคลียร์ออกแบบเร็วมากระบบเขาแบบเงินโอเคครับครับคือนี่คือสิ่งที่กังวลว่าเวลารัฐบาลจะทำอะไรที่อยากทำครับคุณเอาไปเทียบกับสิงคโปร์นะคะแต่ถึงไม่คุณเวลาคุณไม่ทำบางเรื่องคุณจะไปยกกับมาตรฐานในประเทศแบบที่บางทีจะหายกว่าหรือบางทีก็แย่กว่าเราอะไรครับครับคือตกลงคุณใช้มาตรฐานไหนถ้าคุณจะสู้กับสิงคโปร์ขอบอกเลยนะคะเขาไม่ได้มองคุณแล้ว
ตอนนี้เราลงมาอยู่ในเลเวลที่คุณต้องสู้มีกับ CLMV ค่ะกัมพูชาแล้วบางทีวีก็น่าจะหนักหน้าหลับเราด้วยค่ะสู้กับพวกกัมพูชาขาบอกที่ในใกล้บ้านเราเนี่ยค่ะครับที่ข้ามแดนอ่ะคนไทยไปมาเยอะมากนะคะครับตัวเองก็เคยไปที่ของกวางเป็ดไปตามผู้ใหญ่ไปอืมก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราคือมันเองเป็นใต้ถึงในพระบาทสมเด็จอืมก็คืออันนี้เป็นนโยบายของก้าวไกลแต่เขาบอกว่าถ้าจะทำคุณต้องแก้ระบบโครงสร้างก่อนปัญหาที่ยามอยู่ที่โครงสร้างเหมือนกับว่าเขาเอาเรื่องนี้มาตกถึงกระแสอื่นหรือนะคะอันนี้ของใครเองคนที่หายป่วยมาถึงแล้วก็บอกว่าตู้มนโยบายนี้ไปเพราะว่ามันน่าจะแบบไปกบเรื่องแผลอะไรได้เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้เพราะว่าคนไอเดียเป็นคนนี้เป็นเจ้าของไอเดียแท้ๆคนหายป่วยมาแล้วดูสิคะพอเขามาปุ๊บคืนนี้ถลางแล้วก็คนที่สืบรู้แหละการเงินละอืมเมื่อก่อนนั้นผมเป็นคนทำอะไรกันอยู่ใครจะไม่รู้อืมใช่เห็นด้วยคือเข้าใจค่ะว่ามันคนที่เห็นต่างจากเราแต่สิ่งที่เราเสียจริงๆอ่ะคือคำพูดที่คุณโพสในบทความสุดท้ายนั่นแหละค่ะถูกต้องแล้วครับเราเสียดายโอกาสของประเทศเพราะคุณทำการเมืองที่มันเละแบบนี้ต่อให้คุณสร้างไม่กับโปรเจกต์แค่ไหนก็ตามนะคะมันไม่สามารถดึงโอกาสกลับมาได้ครับเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจของโลกมันแย่มากค่ะเขาเรียกว่าผันผวนอย่างรุนแรงอันนี้เป็นข้ออันนี้อินไซด์เนื่องจากเราทำงานกับการต่างประเทศมาเราจะรู้เรื่องพวกนี้มากครับอย่างมีทุนจากจีนเนี่ยเขาจะบล็อกเงินทุกอย่างเขาจีนขาลงอย่างรุนแรงครับสมุทรแต่ข้างบนของจีนนะคะขาขาดไม่จีนล้มเราพึ่งพาจีนเนี่ยค่อนข้างสูงเราพังคุณไม่คิดคือข้างนอกอะค่ะมันแย่มากแต่คุณยังมาซับกันอยู่แบบเนี้ยเดี๋ยวใดเดียวด้วยตอนนี้แบบคือไม่รู้ว่าจะทำอย่างเงี้ยเพื่ออะไรคุณแค่เอาชนะกันอะแต่สิ่งที่เสียก็คือประเทศเราตกขบวนไปแล้วครับแล้วก็เข้าใจลุงแหละเดี๋ยวลุงก็ทบทวนกันสองคนสามคนแต่ว่าถ้าคุณหลงกับอำนาจหน้าขนาดเนี้ยครับคุณก็จะถูกจดจำในชื่อแบบนี้นะคะไม่คืออย่ามาแบ่งปั๊บแบบสายกันแล้วก็ผ่านแต่กฎหมายแค่สมมติท่านเขียนโอเคมันเป็นเรื่องดีแต่เราไม่เห็นทิศทางของประเทศเลยครับเลยเพราะว่าเมื่อคุณไปเชิญชวนทุนต่างประเทศให้เขาลง FDI ปกติแล้วเนี่ยเขาจะศึกษาปกติเขาจะคุยกับเอกชนนะคะเขาจะไม่ค่อยเชื่อรัฐบาลเท่าไหร่เพราะว่าอยู่อาจจะเปลี่ยนแปลงบ่อยมากนะคะแล้วก็ต่อให้เขาคุยเขาก็จะคุยแบบมีมารยาทครับแต่ว่าเวลาทำเนี่ยเขาจะศึกษาเป็นอย่างเป็นเคสตัดดี้ส่วนมากเขารู้ข้อมูลราบมากกว่าเราที่สักไปครับก็ได้เข้าใจแหละว่าไป16ประเทศลงมาเปื้อนดินเปื้อนโคลนแต่ว่าคือปัญหาที่มันแก้ง่ายทำไปที่นี่จริงเถอะค่ะมันยากตรงไหนคุณจะประกาศฝั่งหนึ่งก็ประกาศไปได้ไม่เป็นไรคนเขาทำใจกันแล้วแต่ว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณทำร้ายคน6-70ล้านคนทั้งประเทศเลยนะเห็นด้วยครับเห็นด้วยตรงเนี้ยมันทำให้ประชาชนสิ่งที่มันผิดอ่ะมันรู้สึกงงว่าแบบแล้วเวลาเราผิดกับฝรั่งมันก็จะแบบเฮ้ยอยู่เจอมาแล้วก็มันแบบนี่มันโซแบดมากนะมันจะแบบจะนึกจะคุยอะไรกับเขาอ่ะคุณหมอเลยว่าคือถ้าการเมืองมันไม่นิ่งอ่ะนะอยู่แบบเขาสิ่งเขากลัวนะคะเขากลัวเรื่องกฎหมายพอเข้ามาแล้วเนี่ยคือประเทศไทยเนี่ยไม่ได้จบ ICC อันนี้ที่เราพูดถึงไม่ใช่เรื่องศาลนะคะแต่ ICC เรื่องของการค้านะคะคุณไม่ได้อยู่กฎระเบียบเดียวกันถ้าเกิดทำคอนแทคกันแล้วเขาเอาเงินเข้ามาคุณใช้กฎหมายที่เปลี่ยนอ่ะคือตอนนี้เขาเห็นว่าคุณเปลี่ยนกฎหมายได้ตามอำเภอใจเพราะฉะนั้นอย่างตอนที่มันมีมาปิดขีดอะค่ะคุณไม่เข้ามาเลยไม่คุยเขาไม่คุยอะไรทิ้งแล้วเขากลัวว่าคุณจะเทสทุกอย่างว่าตามสบายอันนี้เราไม่ต้องพูดถึงอัคราทั้งหมดอย่างนี้ใช่แต่ว่าคุณบอกว่าคุณไปแล้วคุณบอกประเทศเปิดแล้วไม่ใช่คุณไม่ได้เปิดประเทศ
คือเข้าใจท่านอาจจะคิดว่าตำหนักว่ามันโดนทำหน้าในบางครั้งเวลาท่านพูดท่านก็พูดหลอกกับว่าท่านมีอำนาจเพียงแต่เวลาท่านบ่นท่านก็บอกท่านไม่มีอำนาจเราก็แบบตกลงท่านได้ไงอืมก็จริงๆมันมีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศอยู่อืมเขาไม่รู้เลยครับเขาไม่ชอบทำงานแต่เขาทำงานไม่ได้เพราะเขาไม่รู้นโยบายว่าคุณจะเอายังไงคือนี่คุณเยอะสุดแล้วนะนี่ไม่จะอินไซต์แล้วทำงานอยู่ตรงนี้รู้สึกอึดอัดมากที่ไม่สามารถจะคอนเฟิร์มอะไรต่างประเทศได้เลยเพราะคุณแก้กฎหมายได้ดีกว่านี่เอาไม่ต้องเรื่องของไม่ต้องแตะเรื่องศาลก็ได้ค่ะแต่อันนั้นแหละนะคะที่มีปัญหากันเอากฎหมายเรื่องภาษีซ้ำซ้อนแล้วอะไรกติกาที่มันสากลหน่อยอ่ะเขาเข้ามาลงทุนเขามั่นใจไงว่าเขาจะทำอะไรของเขาได้เขาจะไม่ใช้เราเป็นแค่ผู้รับจ้างจากคนเชื่อว่าระดับคนหายป่วยเขาต้องมีเรื่องพวกนี้เพราะเขาอยู่ถึงนู่นแต่คนกับเขาเป็นคนที่ไม่ยอมไม่เข้าคำไม่สะกดคำว่าแพ้ไม่ได้คุณต้องชนะตลอดมันคุณชนะคนเดียวแล้วประเทศมีแพ้ทั้งหมดคือที่แย่สุดก็คือวันนั้นที่อีกคนมันกลับมาคดีเมื่อ2-3 วันก่อนก็เคยเผอิญรู้จักผู้ใหญ่รู้จักท่านด้วยแล้วก็ไม่หวังว่ากลับมาจะพูดทีพอเห็นพูดคำนั้นแล้วก็จบแล้วประเทศไทยกล่าวขออภัยอาจารย์ไม่เป็นไรครับคุณการก็ไม่เป็นไรผมทุกคนก็ถ้าดูในช่องแชททุกคนก็ตั้งใจฟังหมดเลยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ว่าเนี่ยเข้าใจคุณธนการเข้าใจความรู้สึกในช่องแชทก็เข้าใจหมดเลยนะครับเข้าใจหมดเลยนะครับเยอะแยะเลยครับก็คือไม่อยากให้ใครเห็นด้วยกับเราทั้งหมดนะประเทศมันต้องเห็นต่างกันครับเพียงแต่ว่าคือคุยกันได้เหตุผลถูกไหมคะคุณจะสร้างคอมเพล็กซ์3,000,000,000เนี่ยคุณเอาตัวเลขมาคุยแล้วมันคุณจะไม่พอมีคำว่าไม่กลับโปรเจกต์ใครแล้วก็จะรู้ถึงคนที่คิดคำนี้ที่นี่มีคนเดือนในรัฐบาลคุณใช่ไหมคะคนที่หักตัวใช่แต่ว่ามันไม่ใช่เวลาการทำไม่กลับโปรเจกต์อีกแล้วไม่มีประเทศไหนทำคุณต้องแบบนี่ถึงคนที่เขาไม่มีโอกาสบ้างคนที่เขาฆ่าตัวตายจริงแล้วเขาถูกคอร์เซ็นเตอร์หลอกไม่กี่แสนบาทเขาก็คือประชาชนนะครับคือเรารู้สึกมันมากกว่าการเป็นเพื่อไทยก้าวไกลหรือเหลืองแดงอะไรนะคะมันคือประเทศเราอ่ะว่าจากใดที่ยังไม่ย้ายประเทศอ่ะที่กำลังจะแล้วกำลังจะไปที่ไปคุยอยากไปคิดเนี่ยแต่ว่าก็คิดว่าอยู่ต่ออีกสักพักนึงแต่ว่าคือตอนที่เขายุคอนาคตใหม่ครั้งที่แล้วอะค่ะก็คือไม่ดูการเมืองอีกเลยเพิ่งมารู้จักต้นปีเองปี66ค่ะเพิ่งมาดูเองว่าปีนี้ตั้งใจว่าจะเลือกในรายอะไรแต่ว่ามีที่แบบว่าต้องแรงสไลด์ได้เนี่ยก็ไปดูแล้วก็บังเอิญได้ยินของเขาเป็นผู้ปกครองก็มาตามไปที่จากคุณพิธาที่จากที่กระดุมข้าวนี้อะไรอย่างนี้เลยคิดว่าคุณกายนัทชาแบบเป็นผู้หญิงไม่ทำเต้าชื่อไม่คุณไม่คุณพอมาตามเห็นแล้วคือเฮ้ยมันมีทั้งแบบนี้ด้วยแต่พอไปเจอผู้ใหญ่ดังท่านชื่อแบบที่เขาที่นั่นนะคะค่อนข้างได้จริงเขาก็บอกแล้วว่าเขาต้องจัดการแล้วก็คิดว่าคือประเทศนั้นที่เสียหายนะแต่เขาไม่ได้ฟังแล้วเราก็รู้ว่าดีเนี้ยมันเป็นดีที่คือมันเหมือนกับเนื่องจากว่าก้าวไกลชนะในขีดที่เขาเก่งไว้แล้วเขาบอกตัวเลขมาเลยค่ะว่าเขาจะได้เท่าไหร่เขาบอกมาเลยค่ะตัวเลขก็ได้จากที่ไอ้จอมพูดแล้วก็เขาบอกมาเลยว่าเขาจะแบ่งอะไรยังชวนผู้ใหญ่ยังมาเชิญว่าไปทำงานได้กันไหมไปช่วยแล้วคิดว่ารอดูก่อนว่าเขาไปล็อกได้ขนาดนี้นะคะแต่พอมันคว่ำไปมันห่างกับติดเสียงมันก็เลยเขาก็ต้องเอางัดแผน2ขึ้นมาจะได้ตาแล้วมันก็คุณก็จะที่จะเทียบลงไปด้วยฝ่าเท้าของคุณเองคุณไม่ได้เปื้อนดินเปื้อนโคลนหรอกจริงนั่นแหละค่ะฝากขอข้าจริงอาจารย์เขาไม่ได้คุณแค่เป็นโคลนดีแล้วครับดีแล้วครับดีแล้วครับไม่แต่ไม่เห็นคนโหวตด้วยเยอะไม่ถึงได้ก้าวไม่รู้จักครับ
โอ้ไม่เป็นไรครับทุกคนตั้งใจฟังกันหมดเลยครับคืองงคือคนเห็นเยอะก็เลยไม่แน่ใจว่าคุณเข้าใจเรื่องแค่ไหนครับครับครับดีแล้วครับค่อยๆพูดกันไปขอบคุณมากค่ะแล้วก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งจะคัมแบ็กแล้วก็มาประจำที่เหมือนเดิมนะคะได้ครับขอบคุณมากสู้ๆนะครับอย่าพึ่งท้อนะจะรับของได้แล้วก็เพื่อนายยังตามซื้อของอยู่ทุกอย่างแล้วก็รอสินค้าจานนะคะครับผมขอบคุณมากครับสู้ๆนะครับพนักงานสู้ๆโอเคขอบคุณครับมากเลยกล่าวแล้วก็เชิญแบบนี้เพื่อนๆทุกคนเดี๋ยวรอบหน้าขึ้นแกะนะคะครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกันนะครับเพื่อนของเรานะครับวันนี้คุยยาวนะครับแล้วก็ทุกคนก็เห็นด้วยเหมือนกันหมดเลยนะครับขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่คุยกันมานะครับวันนี้ก็หลากหลายความเห็นนะครับขอเชิญครับท่านถัดไปครับฮัลโหลอาจารย์ได้ยินไหมคะเนี่ยได้ยินครับโอเคพี่เปิ้ลเองวันนี้ออกมาข้างนอกขับทากำแพงมาเขียนไว้นาวันนี้เป็นไงบ้างครับกำแพงวันนี้ใช่วันนี้กำแพงเขียนไว้นาแต่ว่ามาได้โทรเห็นอาจารย์ยังไลฟ์อยู่ก็เลยว่าเอ๊ะกี่โมงแล้วที่นู่นโอ้สี่ทุ่มครึ่งแล้วพี่เปิ้ลสี่ทุ่มครึ่งแล้วของพี่เปิ้ลกี่โมงแล้วเนี่ยอังกฤษตอนนี้ตอนนี้ที่อังกฤษสี่โมงครึ่งอ๋อแล้วคำแพงแข่งเสร็จหรือยังครับยังค่ะกำลังจะแข่งรายการสุดท้ายอ๋อคำแพงวิ่งเอ๊ะแข่งอะไรว่ายน้ำประเภทไหนพี่เปิ้ลวันนี้อะไรนะคะคำแพงว่ายน้ำประเภทไหนแข่งครับวันนี้อันนี้เป็นในกลุ่มของเขตซัมเมอร์เซฟแข่งกันกี่คนนะพี่เปิ้ลวันนี้ที่คำแพงแข่งใช่กีดเขตซัมเมอร์เซฟอันนี้รายการใหญ่อยู่หลายคลับพอดีเห็นอาจารย์ยังไลฟ์อยู่พี่ก็เลยโทรแล้วคำแพงจะไหว้กี่โมงอีกกี่นาทีพี่เปิ้ลอีกนานแล้วกว่าคำแพงจะไหว้เนี่ยค่ะอีกกี่นาทีกว่าคำแพงจะไหว้ฝากให้กำลังใจคำแพงด้วยนะพี่เปิ้ลนะได้ค่ะได้ค่ะอาจารย์อันนี้เขาไหว้ในร่มใช่ไหมครับไม่ได้ไหว้กลางแจ้งเนาะใช่ค่ะคุณเอกศักดิ์ที่นี่จะอยู่ในร่มเพราะว่ามันหนาวแล้วแข่งเสร็จกี่โมงครับก็แข่งเสร็จประมาณ 5-6 โมงเย็นโอ้ยก็อีกประมาณชั่วโมงกว่าแข่งเสร็จคำแพงหิวโซกแน่เลยนะเนี่ย 6 โมงเวลาหิวพอดีเลยนะใช่แล้วพี่เปิ้ลจะพาคำแพงไปกินอะไรหรือกลับไปกินที่บ้านเนี่ยไกลบ้านไหมครับสระว่ายน้ำกับบ้านไกลกันไหมวันอาทิตย์นี้โชคดีอยู่ใกล้บ้านไม่ไกลมากเมื่ออาทิตย์ก่อนต้องไปหนูไกลก่อนไปนู่นอ่ะไปแถวบิสโตรไปแถวเมืองบิสโตรจะไกลบ้านไปประมาณเกือบชั่วโมงครับงี้ก็ไหว้เสร็จกับไปกินข้าวบ้านเนาะอันนี้เสียงคำแพงหรือว่าเสียงเด็กคนอื่นนะครับเสียงเด็กๆเนี่ยโอ้เสียงมีเสียงเด็กคนอื่นด้วยอาจารย์เพราะวันนี้เด็กเยอะมากก็เลยว่าเออจะมาอยู่ข้างนอกเนาะอาจารย์โทรมาทักทายโทรไม่ได้โทรนานแล้วเพราะว่าช่วงนี้ธุระเยอะมากเลยพี่ครับงานเยอะงานยุ่งมากเลยช่วงนี้จะซัมเมอร์แล้วไงฮะอ๋อองั้นฝากให้กำลังใจคำแพงด้วยนะพี่เปิ้ลเนาะฝากอวยพรให้คำแพงชนะด้วยเนาะได้ค่ะผมขอบคุณครับพี่เปิ้ลฝากกำลังใจกำแพงเนาะได้ค่ะแล้วโทรใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่เปิ้ลขอบคุณมากครับคุณครับโอเคน้องกำแพงวันนี้ว่ายน้ำนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นว่ากำแพงจะว่ายชนะหรือไม่ชนะแต่ก็ไม่ชนะก็ไม่เป็นไรนะครับการแข่งกีฬามันก็มีคนชนะมันมีแค่3คนนะครับเพราะฉะนั้นการแข่งกีฬาแล้วแพ้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องเสียใจอะไรกันนะครับแต่ถ้าชนะก็เป็นผลจากการที่เราทุ่มเทซ้อมนะครับก็เป็นเรื่องน่ายินดีที่เมื่อเราทุ่มเทเราได้ผลอย่างที่ต้องการนะครับจริงๆกีฬามันก็คือการมีวินัยกับตัวเองก็คือการฝึกตัวเองนะครับให้ทำอย่างที่มันตั้งเป้าหมายไว้ได้นะครับความสำเร็จจริงๆคือการชนะใจตัวเองมีวินัยมากกว่านะครับก็วันนี้ความเห็นหลากหลายนะครับขอบคุณมากๆทุกคนนะครับที่โทรเข้ามานะครับตอนนี้ก็โอ้สี่ทุ่มครึ่งแล้วนะครับดังนั้นก็คุยกันมานานนะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกันนะครับซึ่งก็ขอบคุณทุกท่านมากที่ติดตามกันมาอย่าลืมนะครับถ้าดูอยู่ก็กดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็
ช่วยกันนะครับสแกน QR code นะครับหรือว่าสนับสนุนมาทางธนาคารกสิกรไทย0072 977068นะครับสามารถสนับสนุนได้ตลอดเวลาแล้วก็ถ้าดูย้อนหลังนะครับก็สนับสนุนทางซุปเปอร์แตงค์นะครับผมเดาว่าหลายคนอาจจะลุ้นว่าน้องยูกิจะโทรมาไหมแต่ผมว่าตอนนี้4ทุ่มครึ่งแล้วยูกิไม่ควรจะต้องโทรยูกินอนนะครับเพราะว่ามันดึกแล้วด้วยนะครับพรุ่งนี้ยูกิก็ต้องไปเรียนนะครับแต่ว่าทุกคนก็คิดถึงน้องยูกินะครับแล้วก็คิดถึงเพลงของยูกินะครับเพราะว่ายูกิเป็นเหมือนสิ่งสำคัญประจำช่องของพวกเรานะครับดังนั้นวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่โทรมานะครับคุณนักการแมรี่แลนด์นะครับพี่เบนนะครับพี่เปิ้ลนะครับและทุกท่านนะครับในช่องแชทนะครับถ้าพี่เปิ้ลดูอยู่ก็จะเห็นว่าเพื่อนๆอวยพรกันนะครับคุณอภิชาติก็อวยพรกำแพงสู้ๆค่ะนะครับทุกท่านเลยนะครับขอบคุณมากๆทุกคนนะครับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับโอ้คุณนักการแจกกิฟต์ให้กับเพื่อนๆอีกในช่วงสุดท้ายขอบคุณมากๆเลยนะครับที่แจกกิฟต์กันผมเก็บรวมสรุปผลโพลนะครับเดี๋ยวสรุปผลโพลช่วงสุดท้ายก่อนนะครับวันนี้มีการทำโพลนะครับว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่รัฐบาลจ่อทำบ่อนพนันถูกกฎหมายโดยอ้างว่าถ้าไม่ทำเงินจะไหลออกนะครับแล้วประเทศไทยก็จะมีแค่จุดไหว้เจ้าอันนี้เป็นคำพูดของคุณอนุทินที่เปรียบเทียบเอาไว้นะครับก็ตั้งคำถามกันนะครับผลการแสดงความเห็นของเพื่อนๆในช่องศิโรธทอล์กวันนี้นะครับก็แคปไม่ขึ้นแป๊บนึงนะครับทำไมแคปไม่ขึ้นแป๊บนึงนะฮะแคปใหม่ผลการแสดงความเห็นของเพื่อนๆทำไมแคปไม่ติดเดี๋ยวขออนุญาตแคปใหม่นะครับแคปแล้วไม่ติดโอเคครับละโอเคนะครับเห็นด้วยหรือไม่ที่รัฐบาลจ่อทำบ่อนพนันถูกกฎหมายโดยอ้างว่าถ้าไม่ทำเงินก็จะไหลออกไปประเทศอื่นๆนะครับแล้วประเทศไทยก็มีแต่จุดไหว้เจ้านะครับอันนี้ผมไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเปรียบเทียบว่าจุดไหว้เจ้าไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันแต่ว่ารองนายกเขาเป็นคนเปรียบเทียบเราก็ถามจากรุ่นที่รองนายกพูดคุณอนุทินแกพูดเนี่ยนะครับผลการสำรวจความเห็นก็มีผู้ตอบเข้ามาโดยรวมๆเนี่ยนะครับประมาณ 3,100 คนนะครับก็66% ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลที่จะทำบ่อนถูกกฎหมายนะครับส่วน 34% บอกว่าเห็นด้วยกับการทำบ่อนพนันถูกกฎหมายนะครับจากการโหวตประมาณ 3,100 คนนะครับวันนี้ก็ 66% ไม่เห็นด้วยนะครับส่วนที่เห็นด้วยก็ 34% นะครับก็นี่ก็คือเรื่องราวต่างๆนะครับย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าถ้าดูอยู่ก็ชวนกันเป็นสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับเดือนละ35บาทก็ได้เดือนละ15ก็ได้80ก็ได้เดือนละ100ก็ได้150ก็ได้เดือนละ250ก็ได้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆถ้าดูย้อนหลังก็ซูเปอร์แตงค์เสียงไม่เหลือแล้วนะครับกันนะครับถ้าดูย้อนหลังก็ส่งซูเปอร์แตงค์สนับสนุนได้อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้กันนะครับวันนี้เสียงผมหมดแล้วนะครับสภาพเสียงไม่เหลือแล้วขอบคุณทุกท่านที่ดูอยู่นะครับคุณแพมคุณพุชซี่แคทคุณโนบิตะคุณทันย่าคุณเลดดูสคุณอินดี้นะครับคุณทัศพลคุณธนการคุณแพมคุณอภิชาติคุณอังเรนะครับคุณซากรีนะครับพี่เปิ้ลนะครับและท่านอื่นๆนะครับคุณก็สุเกะนะครับคุณกุสุมานนะครับคุณฟิวชั่นนะครับคุณนิติพลคุณอภิชาติแล้วก็คุณท่านดูอยู่ใน Facebook สีรอดค้ามไพบูลย์ด้วยวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะครับเสียงหายแล้วนะครับพรุ่งนี้เจอกันตอนประมาณ 8:30 นะครับแล้วตอนเย็นก็ไปเจอกันที่มติชนทีวีนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับขอให้ทุกคนถ้าอยู่ในเมืองไทยก็นอนหลับฝันดีนะครับส่วนถ้าอยู่ต่างประเทศก็ถ้าอยู่โซนอเมริกาแมรี่แลนด์นะครับก็เตรียมตัวกิน ข้าวเที่ยงนะครับถ้าอยู่โซนพีเพิลโซนยุโรปก็เตรียมตัวกินข้าวเย็นกันนะครับส่วนผมก็เดี๋ยวคงต้องไปขุดคุยหาอะไรกินบ้างเพราะว่า ตอนเย็นกินของไปบ้างแต่ว่าจัดรายการมันก็ใช้พลังงานเยอะเริ่มหิวแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ